ตั้ง Product Grouping นะคะแล้วก็มี Cell Free ค่ะ Source of Volume แล้วก็ Switching Affinity นะคะก็จะเป็น Report หลักๆที่เราจะเรียนตอนบ่ายนี้ค่ะโอเคค่ะขออนุญาตแชร์หน้าจอสักครู่หนึ่งนะคะอันนี้เมย์ขอให้ทุกคนเข้าไปที่หน้าโฮมหน้าหลักก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมากดอันนี้ค่ะคำว่า category import export นะคะอยู่ตรงนี้เลยค่ะเอาไว้ทำ product grouping นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้มาลองใช้กับทั้งใน report data download แล้วก็ cell tree เป็นตัวอย่างนะคะเข้าไปได้เลยค่ะเช่นเคยนะคะเข้าทางนี้ก็ได้หรือว่าเราจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็กดcategory import export ได้เหมือนกันนะคะได้2วิธีเลยค่ะอันนี้ก็จะมีหน้าขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าใครอยากจะแบบอ่านเล่นๆก็เข้ามากดอ่าน info ตรงนี้ได้นะคะก็จะมีอธิบายหมดเลยนะคะว่าแบบวิธีทำวิธีใช้นะคะรวมไปถึงวิดีโอการใช้งานนะคะก็เรามาดูได้เลยค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยแต่ละรีพอร์ตนะคะเขาก็จะมีเหมือนปลั๊กอินแบบเป็นวิดีโอแล้วก็วิธีใช้งานอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็จะเป็นแบบเป็นเบสิกเบสิกอะค่ะแล้วก็ถ้าใครแบบอยากรู้ละเอียดเชิงลึกมากขึ้นก็เดี๋ยวไว้ค่อยอ่านนะในเทรนนิ่งแมททีเรียลของเราที่เป็น PowerPoint ก็มาอ่านต่อได้ค่ะตรงนี้ค่ะ Category Import Export นะคะปุ่ม Product ตรงนี้มีหน้าที่เหมือนเป็นคนถามเราว่าแบบตอนนี้ Product Universe ที่เราอยากจะ Export มาค่ะหมายถึงว่าในแง่ของ Product Universe ที่เราจะมาทำการจัด Grouping อะเราอยากจะได้ Category ไหนบ้างนะคะคือสำหรับตัวเมย์เนาะเมย์แบบมีหลายแคทเนาะเมย์ก็ไม่อยากจะดึงข้อมูลมาทุกอันเนาะดังนั้นเมย์อยากจะจัดแค่ขนมปังของเมย์เองนั่นแหละเมย์ก็จะพิมพ์คำว่าขนมปังนะคะแต่สำหรับท่านอื่นๆนะคะถ้าสมมติว่าเป็นซัพพลายเออร์อื่นๆอ่ะเมย์แนะนำว่าไม่ต้องเลือกเลยค่ะก็ให้มัน export ออกมาเลยแล้วก็กดตรงนี้ได้ทันทีนะคะปุ่มก็ export มาเลยค่ะจะเห็นว่าตรงนี้เมย์ยังไม่ได้เลือกอะไรนะคะไม่ต้องเลือกอะไรเลยค่ะให้มันขึ้นว่าเป็น no list selected ตรงนี้นะคะแล้วก็ export ได้เลยค่ะหรืออีกทางกลับกันนะคะสมมติว่าเมย์เป็นซัพพลายเออร์ที่แบบซื้อ category เยอะมากสมมติว่าบริษัทเมย์มีทั้งฝั่งที่เป็น HBA และ Household สมมติว่าวันนี้เมย์อยากจะจัดกลุ่มเฉพาะสินค้าใน HBA หรือ Household ของเมย์อะค่ะเงี้ยเมย์ก็ค่อยเลือกได้นะคะแต่ว่าวิธีการเลือกของเมย์อะว่าแบบจะเอาแค่ HBA กับ Household อะเมย์ก็มาเลือกใน Sub Department ได้ค่ะเพราะสุดท้ายแล้วอะในแง่ของไฟล์ที่เรา Export ออกมาค่ะมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนี่ค่ะแล้วมันก็จะมี My Product มาเป็นเหมือนไฟล์ Master ให้เราอะค่ะจะเป็น Product Code, Product Description, Division, Department, Sub Department, Class, Subclass นะคะไล่ๆจนมาถึงนี่มี Barcode มี Product Name นะคะมี Average Price Per Unit First Selling Date นะคะแล้วก็ Product End Date ค่ะก็จะมีเหมือนเป็นลักษณะนี้เป็นเหมือนแบบไฟล์ Master ของเราให้นะคะเพื่อว่าเราจะได้เอาสินค้าที่เรา Export ออกมามาจัด grouping นะคะอันแรกค่ะเราเว้นไว้ก่อนนะคะเป็น my upload product category ค่ะอันนี้จะเป็นเทมเพลตเดี๋ยวอันที่เราจะใช้งานกันนะคะแล้วก็เมื่อกี้อย่างที่เมย์แจ้งไปว่าอันนี้เป็นไฟล์ master แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเวลาจัด grouping อะค่ะเราจะใช้ product code ในการจัด grouping เท่านั้นถ้าใครมี barcode นะคะแล้วแบบยังไม่ทราบว่าเอ๊ะแล้ว barcode ตัวนั้นคืออะไรนะคะหมายถึงว่าถ้าใครมีบาร์โค้ดแต่ว่าไม่ทราบโปรดักต์ของตัวเองเนี่ยก็สามารถมาหาในนี้ได้นะคะเพราะว่าในเนี้ยเรามีให้ทั้งโปรดักต์โค้ดนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะบาร์โค้ดไปเป็น reference เพื่อเอามา VLOOKUP ค้นหากันได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็น first selling date แล้วก็ product end date นะคะ product end date ตรงนี้เนี่ยเราเอาไว้ดูว่าสินค้าขายล่าสุดถึงวันที่เท่าไหร่ที่ขายออกไปนะคะซึ่งสอบอันนี้หลักๆแล้วว่าเราเอาไว้ดูกับสินค้า NPD นะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมีต้องบอกไว้ก่อนว่าแต่ละเดือนเนาะมันก็ต้องมี NPD ตัวใหม่เข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมคะดังนั้นอ่ะ
ปกติแล้วอะค่ะเวลาที่เราจะต้องแบบเมนเทนกรุ๊ปปิ้งต่างๆอะเราควรต้องทำทุกเดือนนะคะถ้าแบบสินค้ามันมี NPD ใหม่ๆเข้ามาเพราะว่าเราจะได้เอาของเราและเพื่อนคู่แข่งอะแอดใส่เข้าไปนะคะอันนี้เราอาจจะต้องแบบมีการเมนเทนทุกเดือนทีนี้ถ้าเราสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเดือนต่อไปอะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราทำเราจะเลือกตัวไหนเอาเข้ามาแอดกรุ๊ปปิ้งเดิมที่เราเคยทำไว้อันนี้ก็สามารถทำได้นะคะเราก็สามารถมาดูตรงนี้ได้ว่าอ๋อนะตอนนี้เรามีข้อมูลตรงเนี้ยถึงวันที่นี่วันที่นี่ end date ดู end date นะคะถึงวันที่7เดือน8อะไรเงี้ยค่ะสมมติถ้าเดือนใหม่เราก็อาจจะมาดูนะคะว่าแบบเอาวันที่หลังวันที่7เดือน8แล้วเอามาแอดกรุ๊ปปิ้งเพิ่มเติมนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเมย์จะลองทำให้ดูนะคะว่าสมมติเมย์อยากจะจัด Product Grouping นะคะขนมปังของเมย์เนี่ยแหละเป็นยังไงบ้างนะคะก็ก่อนอื่นเลยเรามาดูตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จะมีตัวอย่างนะคะว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาโชว์ให้ดูว่า Product Code เนี่ยเราก็ใส่ Product Code ที่เมย์ไฮไลท์ไว้เนาะเมื่อกี้แล้วเราก็จัดกลุ่มเลยว่าเอ๊ะ Product Code ที่หนึ่งเนี่ยจะเอาตั้งชื่อว่าอะไรสีฟ้านะคะอันนี้เป็นเวอร์ชัน1เวอร์ชัน2อันนี้ทำได้หมดเลยนะคะซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าตรงเนี้ยคือ product code เนาะเราทำได้สูงสุดแบบยาวไปจนถึงแบบเมย์ขอไม่เกิน900,000โรแล้วกันนะคะยาวยาวลงไปได้เยอะมากเลยค่ะแต่ว่าในแง่ของคำว่า category ที่1ถึง10ตรงเนี้ยค่ะมันเป็น criteria นะคะในการแยก grouping นะคะอย่างเช่นเมย์อาจจะแยกขนมปังเมย์ด้วยสีก่อนนะคะอันที่2เมย์อาจจะแยกด้วยแพ็คไซส์อันที่3แยกด้วยแพ็คไทยนะคะอันที่4ก็แยกด้วยสมมตินะคะ manufacturer นะคะอันที่5แยกด้วยสมมตินะคะแบบ flavor เป็นรสชาติอย่างเงี้ยเมย์สามารถแยกได้หมดเลยนะคะโดยมากที่สุด10 criteria ค่ะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าแบบแล้วแต่นะคะบางคนอยากจะใส่บาร์โค้ดร่วมลงไปในนี้ด้วยได้ไหมเพื่อเป็น reference อะไรอย่างเงี้ยจริงๆใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะสุดท้ายแล้วอะเดี๋ยวเมย์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าเพราะการที่เราใส่ product code ตรงเนี้ยแล้วเราไปรันข้อมูลใน data download นะคะเราสามารถเช็คได้ว่า product code ที่เราดึงมาจริงๆแล้วมันอยู่ในแบรนด์ไหนเลเวลอยู่ในซัพพลายเออร์ไหนนะคะแบบเหมือนดึงตาม reference ที่ Big C มีอยู่นะคะอันนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องใส่คือจริงๆอะอยากให้โฟกัสแค่ว่า10 criteria ที่มันแบบนอกเหนือหรือแตกต่างจากอันที่ Big C มีมากกว่านะคะมาเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างดีกว่าเพื่อจะให้เห็นภาพนะคะนี่ค่ะนี่ขอเริ่มจากเวอร์ชัน1ก่อนนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าในการทำกรุ๊ปปิ้งโปรดักต์กรุ๊ปปิ้งมี2เวอร์ชันค่ะเวอร์ชัน1อ่ะจริงๆง่ายๆเลยค่ะคือเมย์อ่ะได้ทำการ copy นะคะสมมติเมย์ก็ copy อย่างนี้เลยค่ะแล้วเมย์ก็เอามาวางไปแล้วเมย์ก็บอกว่าเอ้ย SKU 5 SKU เนี้ยมันเป็น big แล้วว่าพอเป็น big ใช่ไหมคะแล้วภายใต้บิ๊กอ่ะมันมีขนมปังที่มีสีฟ้า3อันนะแล้วขนมปังที่มีสีชมพู2อันนะซึ่งอันเนี้ยเผอิญว่าเมย์อาจจะเป็นเจ้าของฟาร์มเฮาส์เนาะเมย์ก็เลยเหมือนแบบรู้รายละเอียดว่าแบบสินค้าเนี้ยมีรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนนะคะก็คืออันเนี้ยเราสามารถแบบจัดกรุ๊ปปิ้งตาม internal ที่เราใช้ได้ในออฟฟิศเราเลยเราสามารถแบบจริงๆสมมติถ้าเราวางมีอยู่แล้วว่า10เลเวลในออฟฟิศที่เราจัดไว้อะค่ะของเราอะแล้วเราก็มาวิวอัพกับโปรดักต์โค้ดก็ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยเมย์ก็วางไปแหละสมมติอันนี้เมย์ก็วางใหม่นะเมย์แบบวางมั่วเลยนะคะหรือถ้าเมย์แบบมองว่าเอ้ยเมย์ขอใช้ reference ตรงนี้หน่อยเมย์จะเอาแต่ Sunmary แล้ว Big C ไม่ยอมบอกว่า Sunmary อ่ะอาจจะมีขนมปังที่เป็น original กับสมมติถ้าช็อกโกแลตแล้วเมย์ดันมารู้เองอ่ะเมย์ก็จะแบบ filter Sunmary เสร็จแล้วเมย์ก็เลือกมาสมมติเมย์รู้แล้วว่าตัวนี้แหละต้องเป็นรสช็อกโกแลตนะคะเมย์ก็จะเอามาวางนี่เอามาวางนะคะ นี่ค่ะแล้วเมย์อ่ะเลือกได้นะคะว่าใส่สมมติเมย์จะใส่ซันเมอร์รี่ก็ได้นะคะอย่างนี้แล้วเมย์ก็ใส่ว่าสมมติอันนี้เป็นรสอะไรนะช็อกโกแลตช็อกนี่แล้วเมย์ก็ใส่ลงในนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ทำนี้ไปเรื่อยๆเลยต่อมาซันเมอร์รี่ของเมย์เนี่ยอาจจะมีรสอื่นอีกอ่ะนี่ไปซันเมอร์รี่ที่เหลือของเมย์
เมย์เอามาวางเมย์รู้แล้วแหละว่าเป็นยี่ห้อซันเมอรี่แล้วเมย์ก็เอามาเป็นโลดสมมติเป็นบลูเบอร์รี่อ่ะสวดสีฟ้ากันรสอะไรไม่รู้แบบบลูอะไรสักอย่างนะคะมีก็มาวางได้อย่างเงี้ยมีก็จะมีแบบการจัดโปรดักต์กรุ๊ปปิ้งของเมย์ที่มองด้วยมุมของเมย์เองที่แตกต่างจากบิ๊กซีเพราะบิ๊กซีไม่ได้บอกว่าแบบขนมปังซันเมอรี่ของเมย์เป็นช็อกโกแลตกับรสบลูฮาวายอะไรก็ตามนะคะซึ่งเดี๋ยวเมย์ให้ดูนะคะนี่เมย์ก็เลยได้ทำการจัดมาคร่าวๆนะคะเป็นตัวอย่างเล่นๆว่าณตรงนี้พอจะกรุ๊ปปิ้งเสร็จแล้วเมย์ก็เอาครีเทเรียที่หนึ่งครีเทเรียที่สองและครีเทเรียที่สามนะคะเมื่อกี้ถ้าใครสังเกตทันนะคะอาจจะสงสัยว่าเอาแล้วเมย์อ่ะไม่ใส่ตรงนี้หรอเพื่อเป็นเนมตรงนี้ตรงนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าใส่ถ้าอยากใส่นะคะก็อย่าลืมว่า insert ออกมาขึ้นมาตรงนี้หนึ่งอันนะคะแล้วที่สำคัญค่ะต้องใส่ underscore name อยู่บรรทัดนี้นะคะนี่บรรทัดนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะสมมติอันนี้มันเป็นแท็กไซส์แบบมีเพื่อเตือนตัวเองเฉยๆนะคะว่าเวลาที่เข้าระบบอ่ะจะได้รู้ว่าเอ๊ะบูกับสมอลแปลว่าอะไรเมย์ก็ใส่หัวไปก่อนว่าแท็กไซส์นะคะแล้วก็ใส่คัลเลอร์ใส่แบรนด์เมย์ก็ใส่ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเมย์ไม่ขอไม่ใส่ละกันเพราะว่าอย่างที่บอกใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเมย์ก็เลยไม่ใส่นะคะเมย์ก็เลยทำแบบนี้ค่ะนี่ทำแบบนี้เลยค่ะได้ทั้งสองกรณีเลยนะคะก็เผอิญว่าเมย์อ่ะไม่ได้อยากจะรีมายตัวเองว่าพออัปโหลดเข้าไปแล้วมันเป็นคัลเลอร์เป็นแพ็กซ้ายแพ็กไทยนะเพราะว่าเมย์จำได้อะไรเงี้ยค่ะเมย์ก็เลยไม่ใส่เพราะว่าเดี๋ยวเมย์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะการที่ใส่ตรงเนี้ยมันมีมีคิดว่ามันมีข้อเสียมากกว่าข้อดีนะคะแต่ว่าอย่างนั้นเมย์ขอลองใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเนาะเรามีได้ถึง10ครีเทเรียนะคะแต่ว่าเมย์ไม่ได้พูดว่าเราสามารถสร้างได้มากที่สุด10กรุ๊ปปิ้งนะคะเพราะอย่างที่เห็นตรงเนี้ยอย่างที่เมย์บอกอ่ะมันสร้างยาวลงมาได้แบบประมาณเกือบแสนโรเลยดังนั้นอ่ะเมย์จะมีบิ๊กมีสมอลมีโทโทบิ๊กโทโทสมอลอะไรของเมย์อ่ะก็คือยาวลงมาได้เลยค่ะถ้าใครสงสัยว่าแล้วถ้าเมย์อยากจะได้กลุ่มที่เขียนว่าโทโทบิ๊กกับสมอลบวกกันได้ไหมสมมตินะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยนี่จะเขียนว่าโทโทอีกบวกสมอลอย่างนี้ได้ไหมสมมติถ้าใครสงสัยว่าได้ไหมล่ะอย่างนี้แล้วมันจะดูพิเคตกับบาร์กับโปรดักโค้ดข้างบนไหมนะคือคำตอบคือไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะอยู่ที่การที่เราสร้างเนาะเพราะว่าบาร์โค้ดเหล่านี้มันโดนจับด้วยคำว่าบิ๊กไปแล้วค่ะแล้วบาร์โค้ดเหล่านี้มันโดนจับเป็นคำว่าสมอลนะคะแล้วมันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่โดนจับไปเป็นคำว่า total big บวกสมอลนะคะดังนั้นเวลาที่เราเลือกใช้อ่ะก็สามารถเลือกใช้ได้นะคะว่าแบบเฮ้ยที่เราสร้างไว้อ่ะได้ไหมนะอะไรอย่างงี้ได้หมดเลยค่ะนี่น้ำเมย์ก็ใส่ไปก่อนนะคะได้หมดเลยนะคะเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเมย์มีสามกรุ๊ปแล้วนะคะนี่สามกรุ๊ปนะคะแล้วก็ซึ่งจริงๆในสามกรุ๊ปของเมย์เนี่ยบิ๊กเนี่ยดันมีบลูและพิงค์อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นอะอย่างที่บอกไม่จำกัดเลยค่ะสร้างจนถึงให้มันยาวลงมาห้ามเกิน90,000แบบไม่เกินแสนโลแล้วกันนะคะไม่เกินแสนโลจะดีที่สุดนะคะโอเคค่ะแล้วเมื่อกี้นะคะอย่างที่เมย์บอกว่าเมย์อยากจะแอดหัวเพื่อเป็นการรีมายด์ตัวเองว่าเอ๊ะสิ่งที่เมย์สร้างเนี่ยมันชื่ออะไรนะคะนะคะเนมแล้วก็อันนี้ค่ะเมย์ก็อาจจะใส่แอดไซส์นะคะแบรนด์คัลเลอร์มีก็ใส่ไปของเมย์นะคะมันก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะแล้วก็พอเมย์ทำโปรดักต์กรุ๊ปปิ้งเสร็จค่ะกรุ๊ปของเมย์เสร็จทำอะไรก็ตามเสร็จแล้วนะคะก็ที่สำคัญเนี่ยเมย์อยากให้ทุกคนเนี่ยลบแท็บอื่นๆออกนะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้เมย์มีแท็บแค่ My Product Category อันเดียวค่ะแท็บที่เป็น Example แท็บที่เป็น My Product ตรงนี้ค่ะลบไปให้หมดเลยค่ะนี่ลบแล้วก็ลบแบบลบ delete ให้หมดเลยนะคะ delete จนให้เราอยู่แค่อันเดียวค่ะเหลือแค่อันเดียวพอนะคะมีอันเดียวพอเลยเดียวพอแล้วมีชีทเดียวนะคะแล้วเราก็จะต้องทำการ save as ไว้ค่ะ
นี่เมเซฟแอสให้ดูนะคะเซฟแอสไม่ติดนะคะเซฟแอสจะชื่ออะไรก็ได้นะคะเมก็เซฟเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะเมเนี่ยก็ต้องเตรียมอีกไฟล์หนึ่งไว้ก่อนนะคะอันนี้ขอเล่าให้ฟังก่อนนะอันนี้คือรูปแบบที่1นะคะจากนั้นเนี่ยเมก็เตรียมไฟล์รูปแบบที่2เก็บไว้ก่อนที่จะอัปโหลดพร้อมกันนะคะอันนี้ค่ะไฟล์แบบที่2นะคะจะเห็นว่าจริงๆแล้วไฟล์แบบที่1กับแบบที่2อะค่ะมันต่างกันแค่เลเวลที่เมย์สร้างเนาะเพราะไฟล์แบบที่1อะตรงเนี้ยเมย์สร้างแยกกันเลยว่าเลเวล1เท่ากับแพ็กไซส์ค่ะเลเวล2เท่ากับคัลเลอร์ค่ะแล้วก็เลเวล3เท่ากับแบรนด์นะคะแต่ในไฟล์นี้เมย์เอามารวมกันให้หมดเลยให้มันจบๆนะคะว่าก็คือบิ๊กอยู่ในนี้ไปเลยจ้าบิ๊กบลูฟาร์มเฮาส์บิ๊กบลูฟาร์มเฮาส์นะคะนี่บิ๊กพิงค์ฟาร์มเฮาส์บิ๊กบลูฟาร์มเฮาส์สมอลบลูฟาร์มเฮาส์สมอลบลูไซมารีก็คือเมย์เอาทุกอย่างเนี่ยยัดลงไปอยู่ในเลเวล1ให้หมดแบบนี้เลยค่ะอ่ะเราสามารถทำได้ทั้ง2แบบนะคะแล้วก็เดี๋ยวเมย์จะทำให้ดูนะคะว่าแล้ว2แบบเนี้ยถ้าเราทำอ่ะมันมีความแตกต่างกันยังไงนะคะอ่ะสามารถทำได้2แบบอันนี้เราก็เช่นเดิมค่ะตรงแบบที่2เนี่ยเมย์ก็คือแค่ copy product code นะคะที่เมย์ได้จากไฟล์ master ของเมย์ค่ะที่เป็นคอลัมน์ A นะคะแล้วก็เอามาวางในนี้แล้วเมย์ก็ใส่เลยค่ะว่าเอ้ยคนนี้เมย์จำได้เมย์ VLOOKUP มาแล้วแหละเอ้ยเมย์ pivot มาแล้วว่าคนนี้เป็น Big Blue Farmhouse Big Blue Farmhouse นะอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็ทำ2รูปแบบนะคะซึ่งพอเราจัด product grouping เสร็จอะค่ะอย่างที่เมย์แจ้งไปว่าแล้วแต่เราจะใส่หัวตรงนี้ก็ได้นะคะหรือไม่ใส่ก็ได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยนะคะแต่ถ้าใครทำแค่เลเวล1อย่างเดียวนะคะไม่มีใครที่เหลือที่2 3 4 5 7 8 9 10เลยนะคะไม่ต้องไปลบนะคะปล่อยให้มันแบบแบงแบงว่างๆอย่างเงี้ยไปเลยค่ะไม่ต้องไปลบเลยปล่อยไว้แบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเคยเจอมีคนลบอะแล้วมันเหมือนอัปโหลดไม่ได้ค่ะนะเพราะว่ามันเหมือนแบบเป็นผิดเทมเพลตนิดหน่อยนะคะอันนี้เผื่อใครอยากจะอัปโหลดตามเมย์นะคะเมย์จะให้กรุ๊ปปิ้งที่เมย์ทำไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองอัปโหลดกันนะคะเผื่อใครในที่นี้แบบยังแบบเอ๊ะขอดูก่อนยังไม่อยากสร้างนะคะเดี๋ยวเมย์จะใส่ข้อมูลให้นะคะเพียบหนึ่งเอ๊ะทำไมไม่ได้ตอนนี้เหมือนไม่ได้งั้นเมย์ขออนุญาตไปอัปโหลดให้นะคะใน Google Drive แล้วกันโน้ตที่เมื่อเช้าเราเปิดดูกันนะคะมาเผื่อว่าจะเข้าไปใช้นะคะนี่เดี๋ยวเมย์จะตั้งตรงนี้นะคะอัปโหลดก่อนนะคะแป๊บนึงเอสอะเมย์ขออนุญาตส่งอย่างนี้เลยแล้วกันเพื่อความง่ายดายนะคะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะนี่เมย์ส่งอีเมลให้เรียบร้อยแล้วนะคะเผื่อว่าเดี๋ยวเราจะมาอัปโหลดด้วยกันนะคะโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราได้ไฟล์มาเรียบร้อยแล้วเนาะเราให้เข้าไปที่คำว่า Calorie Import Export นะคะมี Calorie Import Export เลยค่ะนี่นะคะด้วยความที่ตอนนี้เมย์มีข้อมูลอยู่ในนี้เยอะมากๆๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเมย์ก็จะทำการลบก่อนอันที่เมย์ไม่ได้ใช้นะคะสมมุติว่าเมย์ไม่ได้ใช้อะไรบางอย่างเนี่ยเมย์ขออนุญาตลบก่อนนะคะสมมุติถ้าใครเคยอัปโหลดข้อมูลไปแล้วแล้วอยากจะใช้สล็อตนะตอนนี้ค่ะเรามีสล็อตในการอัปโหลดเนี่ยค่ะ5 my list นะคะหรือพูดง่ายๆว่า5ไฟล์นะคะเราจะมี my list 1 2 3 4 5ก็คือเป็น my list ส่วนตัวที่เราเอาอัปโหลดไฟล์พวกนี้แหละ
การที่เราอัปโหลดหนึ่งครั้งค่ะนะเป็นไฟล์หนึ่งไฟล์นะคะอัปโหลดครั้งที่สองอีกหนึ่งไฟล์คือมันมีแค่ห้าครั้งค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าสร้างได้แค่ห้ากรุ๊ปปิ้งหรอเพราะว่าสุดท้ายแล้วข้างในเมื่อกี้ถ้าทุกคนจําได้ขนมปังของเมย์มีกรุ๊ปปิ้งเยอะแยะมากมายแต่ว่าถ้าเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าในแง่ของซัพพลายเออร์อะค่ะมีกี่แคทอะก็สร้างในมาลิสหนึ่งให้หมดทุกอย่างไปเลยนะคะไม่ต้องมาแยกว่าแบบมาลิสหนึ่งคือขนมปังมาลิสสองคือสมมติถ้าข้าวมาลิสสามคือนมอะไรเงี้ยเมย์จะไม่แยกอย่างนั้นในแง่ของการใช้งานเมย์จะเอามารวบเลยค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้นะคะเมย์ขอเคลียร์พื้นที่มาลิสของเมย์ก่อนนะคะการมีมาลิสตกค้างหรือเราเคยทำอยู่นะคะให้เลือกที่ชื่อมาลิสนั้นๆนะคะแล้วเมื่อกี้จะสังเกตว่าเมย์กดปุ่ม delete ตรงนี้ออกไปนะคะตอนนี้ค่ะ my list ของเมย์ว่างแล้วถ้า my list สล็อตว่างเนี่ยค่ะจะเป็นชื่อว่า category my list 4นะคะหรือว่าถ้าเราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตกลงเราเคยใช้อันนี้หรือยังนะมาดูตรงนี้ได้ค่ะถ้าสมมติว่ามีชื่อ1 2 3 5อย่างเงี้ยแปลว่าเมย์ใช้เบอร์1 2 3 5ไปแล้วดังนั้นเมย์ก็จะเลือกใช้เบอร์4ค่ะเลือกใช้เบอร์4นะคะแต่ก็ในนี้ทุกคนน่าจะใช้เบอร์1ได้ไม่มีปัญหาค่ะแล้วเมย์ก็ตั้งชื่อค่ะเคสของเมย์นะคะตั้งชื่อเลยแนะนำว่าต้องตั้งชื่อก่อนในการอัปโหลดทุกครั้งนะคะเป็นการอัปการตั้งชื่อเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาที่เราใช้งานนะคะเราจะได้รู้ว่าแบบ my list 1ที่เราใช้อยู่อ่ะมันชื่ออะไรนะคะ my list 2ชื่ออะไรมันจะปรากฏตรงนี้ค่ะดูนี่ค่ะมันจะปรากฏตรงนี้เลยค่ะนี่อย่างเงี้ยของเมย์ไปตั้งไว้ my list 1ที่ชื่อว่า training นะคะเนี่ย my list 2ก็ชื่อว่า training 2เพราะว่าเมย์รู้แล้วว่ามันแตกต่างกันยังไงเมย์ก็สร้างไว้ได้เลยตรงนี้ค่ะจะได้เห็นชื่อตรงนี้นะคะมันจะมาแทนที่ตรงคำว่า category ด้านหน้านะคะโอเคค่ะนี่มันจะมาแทนที่ตรงนี้เลยโอเคค่ะจากนั้นค่ะเมย์เลือกตรงนี้ค่ะ choose file เลือกไฟล์ได้เลยค่ะแล้วก็เมย์ก็กลับไปหาว่าเมื่อกี้เมย์ได้เซฟไว้ที่ไหนนะคะเมย์ได้เซฟไว้ที่นี่เลยของเมย์พอเมย์ก็เลือกนี่แล้วก็กด open แล้วก็รอให้มัน complete คือตรงเนี้ยเราอาจจะเห็นว่ามัน complete 100%แล้วนะคะแต่รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะมีคำว่า upload ใดๆตรงนี้นะคะรอก่อนค่ะนี่ค่ะ file has been updated ถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจริงๆนะคะอย่าลืมว่าต้องรอตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็อย่าตกใจว่าเอ๊ะทำไมนี้มีปุ่ม delete นะคะมันขึ้นโชว์ไว้เฉยๆนะคะว่าแบบคุณสามารถ delete ไฟล์นี้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราได้การอัปโหลดนะคะถ้าสมมุติว่าใครอยากอัปโหลดสลิป my list 1 2 3 4แบบพร้อมๆกันหลายอันอันนี้ก็ทำได้ไม่ติดนะคะแล้วก็อย่างที่เมย์แจ้งไปว่าปกติแล้ว my list เรามี5สล็อตในการ5ไฟล์อัปโหลดนะคะเดือนต่อไปเนาะถ้าสมมติว่ามองว่าเอ้ยเดือนนี้เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเดือนหน้ามาอัปเดตนะคะอยากได้ไฟล์ Excel เก่าที่เราเคยอัปโหลดเข้าไปอ่ะก็คือแค่กดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เลือกว่า Training 1สมมติน้องเมย์อ่ะอัปโหลดตัว Training 1ไปแล้วแล้วเมย์ก็กด Export ตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นอันที่เมย์เคยทำเมื่อเดือนที่แล้วนะคะก็อย่างที่เมย์แจ้งไปว่าตอนแรกเนาะตอนที่เราเหมือนโหลดเทมเพลตเปล่าอ่ะให้เราสังเกตตรงนี้ด้วยว่าพอเทมเพลตเปล่าอ่ะค่ะมันจะขึ้นว่า no list selected นะคะแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเรากดเลือกแต่ละอันเนี่ยที่เราเคยสร้างไว้อ่ะมันก็จะ export สิ่งที่เราได้สร้างเอาไว้ค่ะแล้วเราก็สมมุติเดือนต่อไปเนี่ยเมย์อยากจะมาอัปเดตว่าเอ้ยตอนนี้ซันเมอรี่ของเมย์มีรสวานิลาละอะไรเงี้ยค่ะแล้วเมย์ก็มาอัปโหลดเพิ่มเติมนะคะก็คือเหมือนใช้ไฟล์เก่าหรือว่าบางคนแบบจะเก็บไฟล์อันนี้ไว้บนเดสก์ท็อปตัวเองอันนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็มาอัปโหลดใหม่อย่างที่เมย์บอกว่าถ้าจะอัปโหลดทับเนี่ยอย่าลืมต้อง delete ก่อนนะคะยังไงอ่ะมันมีวิธีบอกข้างล่างอยู่แล้วแหละว่าแบบถ้าคุณใช้สล็อต3จะเป็นยังไงเดี๋ยวเมย์ลองกดให้ดูนะคะนี่มาดิสหนึ่งของเมย์เขาบอกเลยว่าตอนนี้มีไฟล์อยู่แล้วนะคะแล้วเราก็จะต้องทำตามวิธีเหล่านี้นะคะเพื่อลบก่อนที่จะใส่เข้าไปใหม่นะคะก็คือdelete นะคะ delete นะคะแล้วก็ขอให้ refresh เว็บเบราว์เซอร์อีกทีหนึ่งค่ะ refresh เสร็จนะคะแล้วก็ใส่ชื่อใหม่ได้เลยว่าสมมติอาจจะ as of เดือน
8 end of เดือน9นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะในการตั้งชื่อเนี่ยอนุญาตแค่ตัวหนังสือนะคะ underscore ตัวเลขนะคะสัญลักษณ์ต่างๆอักขรพิเศษใส่ไปไม่ได้นะคะซึ่งคำว่าอักขรพิเศษของเมย์อะค่ะก็ใส่เข้ามาในชื่อ grouping ไม่ได้เช่นเดียวกันอันนี้เมย์ขอยกตัวอย่างที่ให้เห็นภาพเลยนะคะคำว่า royal อะค่ะมันมีด้านบนเนาะแบบที่แดดด้านบนอะดังนั้นนะคะว่า Royal อ่ะอันนั้นอ่ะมันจะอ่านไม่ออกนะคะดังนั้นเราอาจจะต้องลบอักขรพิเศษสัญลักษณ์พิเศษอะไรทุกอย่างออกไปนะคะแล้วก็อัปโหลดไฟล์ค่ะอย่าลืมว่าทุกครั้งเราต้องรอตรงนี้ให้มันขึ้น complete นะคะจากนั้นอันนี้แหละพอ complete เสร็จแล้วต่อไปที่เราจะไปดูต่อนะคะคือนี่ค่ะวิธีการใช้งานใน data download นะคะนี่อ๋อขอโทษค่ะเมย์ลืมอีกเรื่องนึงไปค่ะถ้าสมมติใครกดตรงเนี้ยจะเจอคำว่า my list 1ถึง5ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคำว่า share by 1ถึง5เช่นเดียวกันค่ะ my list 1ถึง5เป็นสล็อตสำหรับตัวเองเราเห็นคนเดียวเราเห็นคนเดียวแต่ถ้าเป็นคำว่า share by นะคะแปลว่าถ้าสมมติว่าเมย์อัปโหลดในสล็อตคำว่า share by เนาะ share by ต่างๆเนี่ยค่ะ share by big C 1 2 3 4 5เมื่อใดก็ตามที่เมย์อัปโหลดเข้าไปค่ะทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับเมย์ที่อยู่ใน Big C Retailer อะค่ะจะเห็นกรุ๊ปปิ้งที่เมย์อัปโหลดมีเข้าไปนะคะดังนั้นอะส่วนใหญ่แล้วค่ะแชร์บายตรงนี้เหมาะกับคนที่เหมือนอาจจะเป็นคนเป็นแอดมินที่เอาไว้เมนเทนกรุ๊ปปิ้งเพื่อให้คนอื่นในบริษัทใช้งานนะคะเพราะว่าข้อเสียก็คือว่าสมมุติถ้าแชร์1 2 3 4 5เนาะเมย์ใช้กับพี่บีวันนี้เมย์อัปโหลดเนาะแล้วเมย์ไม่รู้ว่าแบบพี่บีจะมาใช้อย่างเงี้ยบางทีพี่บีใช้พรุ่งนี้พี่บีอาจจะเอามาอัปโหลดทับของเมย์อะไรเงี้ยค่ะแล้วไฟล์เมย์ก็หายไปดังนั้นก็แชร์บายต้องระวังให้ดีนะคะเพราะว่ามีการคนอื่นเห็นเนาะแล้วคนอื่นสามารถดีลิทไฟล์เราออกได้แล้วก็เอาไฟล์เขามาทับไฟล์เราค่ะดังนั้นก็ถ้าเราจะใช้ my list 1 2 3 4 5ของเราดีกว่านะคะอันที่ไม่ได้ใช้ชื่อแชร์บายอะค่ะ data download นะคะเมื่อกี้ถ้าเรากลับไปอะค่ะใน Data Download นะคะ Report อะเมย์อะก็ยังเซฟไว้อยู่เนาะเมื่อกี้ Training ที่เมย์เลือกไว้อะค่ะในแง่ของพวกเซลล์ของขนมปังบาสเกตขนมปังนะคะแต่ว่าเมย์อะอยากจะใช้อันนี้แหละ Training ที่เมย์ได้ทำการทำไว้เมย์ก็ได้เลือกค่ะตรงนี้มันก็จะมีให้เลือกนะคะ Training 1สมมติถ้าเมย์ลืมอ่ะอยู่ดีๆก็ลืมละเห็นในหนึ่งมีกรุ๊ปปิ้งอะไรบ้างเนี่ยเมย์จะมากดคำว่าโปรแบบโปรดักต์นะคะก็จะเห็นว่ากรุ๊ปที่เมย์สร้างไว้ค่ะก็จะขึ้นอันนี้นะคะกรุ๊ปหนึ่งคือ Big Small เมื่อกี้ทุกคนยังจำกันได้นะคะแล้วก็ต่อมา Big Small เมย์ก็จะมี Blue Pink ด้วยค่ะแล้วก็กรุ๊ป3ก็จะมี Farmhouse กับ Sun Mary เป็น3กรุ๊ปนะคะน่ะเราไม่ต้องเลือกอะไรในโปรดักต์ปล่อยให้มันเป็นโททัลไปนะคะแต่สิ่งที่เราต้องบอกคือ Dimension ค่ะเราจะเห็นว่าใน dimension ค่ะมันมีคำว่า group อยู่ดีๆก็มี group ขึ้นมาคือตอนแรกถ้าสมมติทุกคนยังไม่เลือกนะคะจะไม่มีคำว่า group 1 2 3ขึ้นมานะคะเมย์ทำการเลือก group 1 group 2 group 3แบบนี้ค่ะเลือกเลยเพราะว่าเมย์อยากให้ข้อมูล export ออกมา3 group นะคะดังนั้นเนี่ยพอเมย์เลือกเสร็จเนาะแล้วเมย์ก็กด run จากนั้นข้อมูลของเมย์นี่ค่ะกรุ๊ป1กรุ๊ป2กรุ๊ป3นี่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วทุกคนจะเห็นว่าตอนที่เมย์สร้างอะค่ะเมย์สร้างแค่กรุ๊ป1กรุ๊ป2กรุ๊ป3นะแต่ทำไมมีแบรนด์มีนิวสันแบรนด์ออกมาด้วยล่ะอะไรเงี้ยค่ะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เมย์พูดถึงว่าแบบเวลาที่เราสร้างกรุ๊ป1กรุ๊ป2กรุ๊ป3อะค่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างอะไรในที่ระบบมันมีให้อยู่แล้วในแง่ของคำว่าแบรนด์อย่างเงี้ยถ้าเราสร้างมันก็จะออกมาซ้ำกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เมย์สร้างกรุ๊ป1กรุ๊ป2กรุ๊ป3นะคะแต่ว่าในนี้นี่ใน dimension เมื่อกี้ถ้าทุกคนจำได้เมย์ก็ใส่คำว่าแบรนด์เข้าไปด้วยนะคะดังนั้นอ่ะถ้าเราใช้กรุ๊ป1กรุ๊ป2กรุ๊ป3อ่ะแล้วเราดึงแบรนด์จากในนี้ดึงบาร์โค้ดจากในนี้ด้วยดังนั้นอ่ะในระบบมันจะมองว่าสโคปของสินค้าเรานะตอนนี้ค่ะสโคปออฟโปรดักต์อ่ะมันคือแค่ที่เรากรุ๊ปปิ้งนะดังนั้นแค่ที่เรากรุ๊ปปิ้งอ่ะมันจะออกมามีแบรนด์อะไรบ้างหรอมีเนลสันแบรนด์อะไรบ้างหรอซับคลาสอะไรบ้างหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมีซับคลาสหรือว่ามาโค้ดก็ยังได้เลยค่ะมันก็จะออกมาเป็นบาร์โค้ดอีกแถวหนึ่งแล้วก็ออกมาสโคปแค่ product grouping ที่เราได้ทำการเลือกเอาไว้นะคะนี่ให้ดูอีกทีนะคะนี่ค่ะเป็นกรุ๊ป1กรุ๊ป2กรุ๊ป3นี่นะคะนี่
เป็นแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าบอกมีว่าเอ้ยอยากจะได้ performance แค่กรุ๊ปหนึ่งกรุ๊ปสองกรุ๊ปสามโดยที่ไม่ออกมาเป็น by barcode by supplier by brand by bar Nielsen ตรงนี้ได้ไหมได้นะคะก็สิ่งที่เราทำเราก็อย่าลืมว่าก็เอาออกเลยแบรนด์มีเอาแบรนด์ออกค่ะแล้วก็เมื่อกี้มีเลือก subclass ก็เอาออกให้หมดตอนนี้สินค้าเมย์นะคะที่เมย์เลือกเนี่ยก็คือมีแค่กรุ๊ปหนึ่งสองสามเท่านั้นเองสามกรุ๊ปนะคะแล้วก็มีฟอร์แมตมี Channel มีมันแล้วก็มีปีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าสมมติเมย์เลือกแค่นี้นะคะแค่กรุ๊ปหนึ่งสองสามเนี่ยข้อมูลมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะระวังรอแป๊บหนึ่งนะคะ1 นาทีน่าจะกำลังประมวลผลอยู่นะคะคือถ้าสมมุติว่าด้วยความรวดเร็วนะถ้ามีไม่รอเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาลักษณะนี้นะคะก็มีแค่ Big Pink และ Farmhouse เนี่ยค่ะโดยที่บอกว่าแล้ว Big Pink Farmhouse เนี่ยข้อมูลเป็นยังไงแล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลอื่นๆออกมานะคะมันก็จะออกมาเป็นกรุ๊ปให้เราเลยนี่ค่ะมาแล้วอีค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะกรุ๊ป Big Blue Farmhouse ที่เป็น Big Blue Farmhouse ในเดือนแต่ละเดือนแล้วก็แยก Channel ด้วย B2B Retail Sale อันนี้ก็อย่างที่บอกก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะว่าเราอยากจะได้ข้อมูลออกมาเยอะขนาดไหนนะคะก็ใส่เข้าไปได้ค่ะแล้วก็แบบที่สองนะคะแบบที่สองเมื่อกี้แบบที่สองนี่มีเลือกแบบที่สองเลยแบบที่สองนะคะก็คือว่าการที่เมย์ทำ product grouping เอาทุกอย่างอยู่ในเลเวลหนึ่งอย่างเดียวเท่านั้นนะคะนี่อย่างเดียวเท่านั้นเลยเวลาที่ export มาจะเป็นยังไงนะคะก็ถ้าสมมติว่าเราเลือกใหม่แล้วเมื่อกี้เมย์อัปโหลดไปสองอันนะคะที่หนึ่งกับอันที่สามอยู่ตรงนี้แล้วเมย์ก็แอบดูคำว่า product ที่เมย์บอกเมื่อกี้จะเห็นว่าตอนนี้กรุ๊ปเหลือมีแค่กรุ๊ปหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะย้ำเตือนอีกทีหนึ่งนะคะว่าคำว่า total ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่า1 2 3 4อันเนี้ยบวกรวมกันนะคะ total ตรงนี้มันคือ total scope ที่เมย์มีหรือว่าที่ซัพพลายเออร์อื่นๆมีอย่าเผลอกดคำว่า total เด็ดขาดถ้ามีการสร้าง grouping นะคะให้ใช้คำว่า check all ค่ะถ้าสมมติเราต้องการแบบจะเลือกหรือว่าจะไม่เลือกถ้าสมมตินะตอนนี้เมย์จะเอาทุกกลุ่มเมย์ไม่ต้องเช็คออกก็ได้นะคะไม่เป็นไรแต่ว่าแค่ระวังว่าไม่อยากให้เลือกคำว่าเหมือนแบบมันจะมีโททอลขึ้นมาแพบหนึ่งนะคะขออนุญาตรีเฟรชให้ดูก่อนนี่ค่ะเรามาดูนี่อันนี้ค่ะมาคืออันนี้ค่ะเวลาที่เราทำในรีพอร์ต Data Download อันนี้เราเลือก Total ได้แต่เมื่อใดก็ตามอย่าลืมว่าถ้าเราไปใช้รีพอร์ตอื่นๆน่ะเมย์ไม่อยากให้เราเลือก Total เน้น Check All มากกว่านะคะเน้นคำว่า Check All ตรงนี้นี่ตรงนี้เลย Check All นี้มากกว่านะคะสาเหตุที่เมย์ไม่ให้ใช้คำว่า Total ตรงนี้ค่ะเพราะว่าบางทีอะระบบมันมองว่าไม่ต้องไม่ใช่บางทีอะจะใช้คำว่าส่วนใหญ่อะระบบมันมองว่า As a Total อะมันคือtotal scope ที่คุณเห็นแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะสิ่งที่เมย์สร้างอะเมย์สร้างแค่สองแบรนด์แต่มันมองว่า total มันคือ total ขนมปังนี้ก็อีก10 แบรนด์เมย์ไม่สร้างเองเรื่องของเมย์อะไรเงี้ยซึ่งเมย์ไม่อยากได้ definition นั้นนะคะดังนั้นเมย์ก็เลยใช้คำว่า check all ไปเลยค่ะแต่ว่าใน data download เนี่ยเราไม่ต้องห่วงว่าจะ check all จะ total อะไรนะคะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาใน data download อะเรามีคำว่า group นะคะนี่กรุ๊ปนี่ค่ะกรุ๊ปหนึ่งสองสามดังนั้นเวลาที่มันเอ็กซ์พอร์ตออกมาค่ะมันจะเอ็กซ์พอร์ตออกมาแค่สามกรุ๊ปนะคะเท่านั้นเองมันก็เลยมองว่าแบบได้อยู่อะได้อยู่
นี่มันก็จะออกมา big small total big small นะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้เมื่อกี้เราต้องเปิดอันนี้แป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะเรามาเปิดอันนี้ก่อนนะคะว่าเมื่อกี้ที่เราได้จัดกรุ๊ปไปแล้วถ้าแบบที่สองนะคะที่เอาทุกอย่างลงไปในเลเวลหนึ่งเนี่ยเวลา Export ข้อมูลค่ะข้อมูลจะออกมาเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะเวลา Export ข้อมูลในรูปแบบที่สองนะคะนี่ค่ะเป็นแบบที่สองเราจะเห็นว่าเมื่อกี้ตอนแรกที่มีกรุ๊ปหนึ่งกรุ๊ปสองกรุ๊ปสามอะค่ะตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในกรุ๊ปหนึ่งแล้วนะคะก็อันนี้ก็คือใช้งานได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เราจะเอาไปใช้นะคะต้องบอกไว้ก่อนใน Data Download เนี่ยไม่มีปัญหาเลยใช้รูปแบบ1หรือรูปแบบ2ก็ได้แต่คนที่มีปัญหานะคะก็คือเวลาที่เราจะใช้ Report Insight ต่างๆนะคะนั่นแหละเวลาที่เราจะสร้าง Insight ต่างๆรวมถึง Cell Tree ด้วย Switching หรือ Source of Volume อะค่ะเราจะต้องสร้างแค่1กรุ๊ปเท่านั้นนะคะเพราะว่าใน Report อื่นๆเนาะในSource of Volume หรือ Switching อะค่ะเขามองการ Switching กันภายใต้กรุ๊ปใดกรุ๊ปหนึ่งเท่านั้นอย่างเช่นกรุ๊ปหนึ่งสวิตชิ่งกันเองกรุ๊ปสองสวิตชิ่งกันเองนะคะกรุ๊ปสามสวิตชิ่งกันเองนะคะถ้าเราสร้างเป็นแบบสามกรุ๊ปแบบนี้นะคะสวิตชิ่งจะมองว่าบิ๊กกับสมอลเทียบกันแต่อย่างเงี้ยเราก็จะงงอีกว่าอ๋อเราบิ๊กกับสมอลมีตั้งหลายยี่ห้อไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นอ่ะอย่าลืมว่าการใช้ Report Insight ในการใช้ Product Grouping นะคะใช้รูปแบบนี้เท่านั้นนะคะที่เอาทุกอย่างมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มที่หนึ่งนะคะนี่ดูอีกทีหนึ่งรูปแบบที่หนึ่งของเมย์คือนี่กลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามแล้วรูปแบบนี้คือเอาทุกอย่างมารวมกันอยู่ในกลุ่มเดียวค่ะโอเคค่ะ Category Import Portal มีใครสงสัยตรงไหนไหมคะอย่าลืมว่าเลือกใช้แล้วก็ใน Dimension ต้องพิมพ์ใส่ว่า Group ด้วยนะคะ Group 1 Group 2 Group 3ก็จะขึ้นมาแล้วก็สามารถใส่ Grouping เราได้ค่ะค่ะงั้นขออนุญาตไปต่อที่เซลฟรีเลยนะคะเซลฟรีค่ะเซลฟรีรีพอร์ตเราเข้าตรงนี้ได้เลยนะคะ Business Insight นะคะก็เข้าไปเนี่ยทุกคนก็ยังจะเห็นอยู่ว่าเมย์ก็ยังจะมาใช้ขนมปังต่อนะคะในรีพอร์ตนี้เพื่อเราจะได้ดู performance กันของตัวนี้เมย์ขออนุญาตใช้ VR Fetch เป็นตัวอ่านข้อมูลนะคะCalendar ค่ะเหมือนกับ Report Data Download ที่เราดูเลยมี ISO มี Gregorian มี Promo มี Hyper Brochure มี Mini Monster ค่ะแต่เมย์ขอเลือก Gregorian ค่ะแล้วก็ Time Period เนี่ยณตอนนี้เมย์อยากจะดู Performance ของปี2022เทียบกับปี2021นะคะสิ่งที่เมย์ต้องทำนะคะตอนนี้เมย์ก็คือเลือกแค่ Current Period ก็พอค่ะแค่2022ระบบจะทำการเปรียบเทียบเองให้นะคะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเราเลือก Gear LY นะตรงนี้ก็จะเปรียบเทียบให้ค่ะแต่ถ้าใครบางคนบอกเมย์ว่าเอ้ยอยากจะได้ period ที่แบบ customize เองได้ไหมไม่อยากได้เดือนหรือปีหรืออะไรก็ตามนะคะให้มาใช้ ISO นะคะอันนี้หมายถึงทุกๆ report เลยนะคะมันจะมีคำว่า custom ค่ะเราจะสามารถเลือก actual ปัจจุบันได้แล้วก็ comparison ได้ว่าเราจะเปรียบเทียบกับช่วงเวลาไหนอันนี้ได้เหมือนกันนะคะแต่เลยลืมว่าเรามีคอสตอมอยู่ในนี้นะคะใช้คอสตอมเพื่อเปรียบเทียบกันนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เมย์โจทย์ของเมย์คืออยากรู้เพอร์ฟอร์แมนซ์2022เทียบกับ2021ตามวันที่ตามปฏิทินด้วยดังนั้นเมย์เลยใช้คาเลนดาร์ที่เป็นแกรกอเรียนค่ะแล้วก็เลือก Total Store ค่ะแล้ววันนี้นะคะเมย์เลือก Approx นะคะแล้วก็ Include VAT ค่ะแล้วเมย์ก็ข้ามมาตรง Store ตรงนี้ค่ะตอนนี้เมย์อยากรู้ performance sale free ที่เป็นแบบ as a total big C เลยดังนั้นเมย์จะไม่เลือก format ใด format หนึ่งนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเมย์อยากจะดู hyper บวก market บวก food place นะคะเมย์ก็จะต้องกดเข้า hyper market
แล้วก็ food place แบบนี้ค่ะการที่เมย์เลือก3แบบนี้รวมเข้ารวมด้วยกันนะคะจะสังเกตว่าเวลาที่มันบอกว่า he selected item นะคะก็คือว่าข้อมูลเนี่ยระบบอะจะซ้ำ3 format เข้าด้วยกันเพื่อโชว์เป็นเซลล์ทรีนะคะอย่าลืมว่าถ้ากด3ครั้งนะคะข้อมูลจะซ้ำรวมกันเลยแต่ว่าถ้าบอกเมย์ว่าแบบอยากจะดูไฮเปอร์1ครั้งแยกกันมาร์เก็ต1ครั้ง food place 1ครั้งแยกกันล่ะได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องกดทีละครั้งนะคะ1 ต่อ 1คือครั้งที่1เราอาจจะต้องกดไฮเปอร์ก่อนดูภาพเสร็จเซฟเสร็จอ่านผลละต่อไปเรากด full place นะคะซึ่งต้องอย่าลืมว่าเอาไฮเปอร์ออกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมาซ้ำข้อมูลกันโดยอัตโนมัติค่ะอ่ะมีเอาโททอลเลย5 format ของมีนะคะมีเอาโททอลแต่เราเลือกได้นะคะ region อะไรเงี้ยหรือว่าดูข้อมูลเป็นรายสาขาอันนี้ก็ดูได้นะคะแต่แนะนำว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะดูข้อมูลบายสาขาถ้าสาขาไม่เยอะมากอ่ะก็เซิร์ชได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าสาขาเริ่มเยอะแล้วแบบมี20 สาขาในการเซิร์ชมันต้องมันยากลำบากนะคะดังนั้นอ่ะเราสามารถไปใช้สโตร์กรุ๊ปปิ้งเพื่อทำการกรุ๊ปปิ้งสโตร์ก่อนออกมาใช้งานได้เช่นเดียวกันค่ะโปรดักค่ะเรามีนี่นะคะ division class sub class ทุกครั้งนะคะเวลาที่มีเลือกขนมปังเนาะปกติแล้วอ่ะ sub classที่อยู่ด้านล่างอะค่ะมันจะมีการฟิลเตอร์ลงมาเฉพาะว่าสับคลาสขนมปังประกอบไปด้วยอะไรบ้างหรอก็จะมี1 2 3 4มันจะเป็นฟิลเตอร์กันและกันเลยนะคะยกตัวอย่างว่าสมมติถ้าเมย์เลื่อนขึ้นไปดูข้างบนแล้วเมย์เลือกขนมปังตรงนี้นะคะ division ตรงเนี้ยจะเป็น fresh food ค่ะเพราะว่าขนมปังใน fresh food department ตรงนี้ก็จะเป็น bakery เพราะว่าเมย์จะเลือกขนมปังตรงนี้ไปแล้วมันจะฟิลเตอร์ทุกอย่างไว้หมดแล้วนะคะอยากแล้วแล้วเมย์ก็เลือกเมื่อกี้เมย์บอกว่าเมย์อยากได้ VR Fetch นะคะเมย์ก็ VR Fetch ก็เลือก VR Fetch ได้เลยค่ะสามารถเลือกลึกลงได้ถึงระดับ SKU เลยนะคะก็ดูได้แต่อย่างที่บอกว่าถ้าเรามีทั้ง10 SKU ก็คือรันรีพอร์ตนี้10ครั้งอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะช้านิดนึงเนาะก็คือสามารถลองไปทำใน Data Download ได้เพราะสุดท้ายแล้วอะค่ะแมทริกต่างๆตรงนี้ค่ะที่โชว์อยู่ในระบบอ่ะมีใน Data Download แทบทั้งหมดเลยอ่าแมทริกซ์หลักคือหมดเลยแหละหมดเลยแหละนะคะสามารถใช้ได้เลยค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ทุกคนนั่นกำลังจะหมุนวิวเหมือนเมย์นะคะเรารอก่อนนะคะด้วยความที่พอมันหมุนพร้อมกันหลายคนก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเมย์ก็ขอเข้าไปดูในTraining deck เลยละกันเพื่อเราเห็นว่าเซลล์ทรีเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเราก็จะปล่อยหน้านี้ไว้ก่อนนะคะมาเซลล์ทรีของเรานะคะปกติแล้วค่ะเซลล์ทรีและรีพอร์ตทุกๆรีพอร์ตนะคะก็จะมีพาร์ทที่เขียนว่า business summary ค่ะคือ business summary เนี่ยเขาก็จะเอาเหมือนแบบคีย์ KPI หลักๆอะเอามาใส่หรือเอามาสรุปให้เราเห็นภาพเลยนะคะว่าณตอนนี้เซลล์ที่เราเลือกอะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะและที่สำคัญค่ะสมมติถ้าเราไม่แน่ใจเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีการบอกด้วยว่า time period ที่เราได้ทำการเลือกอะ current period เป็นยังไงนะคะซึ่งถ้าสืบเนื่องจากหน้าเมื่อกี้นะคะเมย์เลือก current period เป็นปี22นะคะดังนั้น comparison period นะคะคือปี2021นะคะเผื่อถ้าแบบใครไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันคืออะไรก็มาดูประกอบได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เลยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ยังจะมีบอกว่าแบบนะตอนที่เราเลือกอ่ะมี store selling เท่าไหร่นะคะเวลาที่พูดถึง store selling เนี่ยค่ะแปลว่า store ที่มีการขายสินค้านั้นๆออกนะคะในระบบ data download ถ้าใครอยากใช้จะชื่อว่า number of store นะคะก็เข้าไปใช้ได้ค่ะจากนั้นค่ะพอต่อมาเนี่ยเซลล์ทรีค่ะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีกล่อง3กล่องลักษณะนี้เลยมันจะเป็น default set ไว้เลยนะคะแบบเราต้องกด expand all เองค่ะถ้ากด expand all มา
กิ่งก้านเซลทรีเนี่ยก็จะมาเต็มที่นะคะอันนี้จะมีแค่3กล่องไว้ก่อนนะคะเป็น default ที่เซตไว้ว่าดู performance ว่าแบบณตอนนี้เซลเป็นยังไงแล้วแบ่งเป็นการ์ดและเป็นนอนการ์ดเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งคำว่า actual ของเมย์ในที่เนี้ยค่ะก็คือเมย์เลือกขนมปังโนปี22ไว้นะคะดังนั้นคำว่า comparison ของเมย์เนี่ยก็คือแปลว่าข้อมูลของ category ขนมปัง VRFest ปี21นั่นแหละก็คือ VRFest 22ขายได้เท่าไหร่ VRFest 21ขายได้เท่าไหร่นะคะ versus comparison ค่ะก็คือเอา22กับ21มาลบกันค่ะก็ได้เป็นจำนวนกี่บาทนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น percent growth ค่ะคำว่า Big C Total ค่ะตอนนี้ทุกคนน่าจะเห็นคำว่า Big C Total อยู่และเราก็จะมีคำว่า Big C Total ในหลายๆรีพอร์ตเหมือนกันคือ Big C อะค่ะเปิดกว้างให้เห็นยอดขายของ Total Big C จริงๆนะคะดังนั้นอะถ้าใครเลือก Total ใครเห็นคำว่า Total Big C ตรงเนี้ยแปลว่าเป็นยอดขายของ Total Big C ในทุกๆ Division นะคะทุกๆ Division แบบ Live Food Fast Food ทาง Live Home Live ทุกๆอย่างเลยแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับ period ที่เราเลือกด้วยนะคะและ format ที่เราเลือกอย่างเช่นเมย์เลือกแค่ปี2022ค่ะดังนั้นอ่ะ Big C Total ตรงเนี้ยค่ะมันจะโชว์แค่ว่ายอดขายของ Big C ในปี2022เป็นยังไงแต่ถ้าใครแอบอยากรู้ว่าเรา Big C 2023เป็นไงอันนี้อยากรู้เฉยๆ Total Big C เปลี่ยน period นะคะแล้วก็เห็นตรงนี้ได้เหมือนกันค่ะถ้าเราแบบเลือกแค่ hyper เนาะเราก็จะเห็น Total Big Cของปี23แค่ไฮเปอร์ถ้าเลือกมินิก็จะเห็น Total Big C ของปี23ที่เป็นมินิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาเนี่ยใช้มาดูยอดขายของ Big C ได้เพราะว่าสาเหตุการที่มีอันนี้เหมือนเขาจะทำให้เห็นภาพว่าแบบแล้ว performance ของ Big C ตอนนี้เป็นยังไงบ้างหรอแล้ว growth ของ Big C เป็นยังไงนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับปีแล้วซึ่งเวลาที่ Big Total Big C เปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะคะเขาจะลอบตามกับ period ที่เราเลือกเลยสมมุติถ้าเมย์เลือก22 versus 21อันนี้เช่นกันค่ะ Total BC ก็คือเปรียบเทียบ22กับ21เหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าเมย์เลือกแค่เดือน1ปี23นะคะดังนั้นอ่ะมันก็คือเปรียบเทียบเดือน1ปี23กับเดือน1ปี22นั่นเองค่ะโอเคค่ะมาแล้วกลับมาดูซิว่าเซลฟีของเมย์มาหรือยังนะคะมาแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะอย่างที่เมย์บอกเลยมี Business Summary ตรงนี้ให้นะคะเผื่อใครแบบcopy ไปใส่ในรีพอร์ตก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะจะมีคำว่า expand all กด expand all ตรงนี้ค่ะมีขอใช้โหมด presentation เพื่อความใหญ่โตนะคะนี่ค่ะเรามาอ่านข้อมูลกันค่ะเมื่อกี้เมย์เลือก VRFest 23เอ้ย22ค่ะ VRFest 22ขายได้123ล้านนะคะใน as a total format เลยแล้วก็ปี22ขายได้80ล้านดังนั้นค่ะยอดขายเพิ่มขึ้น 34.78 ล้านบาทนะคะแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์โกรท 39.3% ค่ะ Big C เนี่ย Total เนี่ย22เนี่ยขายได้โอ้แสนล้านนะคะแสนล้านนะคะก็ขายได้เยอะนะคะก็บวก 5% เมื่อเปรียบเทียบกับปี21ก็บวกน่าจะบวกแน่นอนค่ะเพราะว่าปี21โควิดเยอะเย้นี่ค่ะเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่า 34.78 ล้านเนี่ยแล้วยอดขายมาจากไหนนะคะที่ทำให้ยอดขายเราเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยเรามาดูกันเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะคะเราจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะ actual 75.95 นะคะก็บวกกับ 47.37 มันจะเท่ากับ123พอดีนะคะเพราะว่ามันก็จะแบ่งสัดส่วนว่าแล้วในแง่ของการเซลล์75ล้านบาทที่เป็นเปอร์เซ็นต์คอนทริบิวชันนะคะการเซลคอนทริบิวชันอยู่ 61% นะคะกับนอนการ์ด47ล้านนะคะที่มีคอนทริบิวชันอยู่ 38% เป็นยังไงกันบ้างนะคะซึ่งในคำว่าคอมเพรสชันนะคะก็คือ VRFresh ปี21นะคะที่ขายได้ฝั่งการ์ด36ล้านคิดเป็น 64% นะคะนอนการ์ด31ล้านปี21ที่คิดเป็น 35% ซึ่งถ้าใครสังเกตดีๆตรงนี้เปอร์เซ็นต์คอนทริบิวชันก็เห็นชัดอยู่นะคะว่าแปลกๆจังทำไมปีแล้วคนใช้การ์ดเยอะกว่าปีนี้ล่ะอะไรอย่างนี้ก็อันนี้ก็น่าเอ๊ะตอบกันไว้คนใช้การ์ดทำไมสัดส่วนน้อยลงคนใช้นอนการ์ดเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ก็จริงๆอาจจะแบบนอนการ์ดเพิ่มขึ้นนิดหน่อยจากโทลิสก็ได้นะคะใครจะไปรู้เดี๋ยวอาจจะไปดูต่อได้ค่ะมาค่ะตรงนี้ค่ะ
22นะคะ79ล้าน21 56ล้านนะคะดังนั้น2อันนี้ลบกันเหลือ19ล้านดังนั้น growth 33%ค่ะในฝั่งการ์เซลซึ่งส่งผล sale impact นะคะ19ล้านบาทค่ะเวลาที่เราดูยอดขายค่ะเราดูต่อได้นะคะว่าในแง่ของยอดขายที่เพิ่มขึ้นอ่ะมาจากจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นหรือว่ามาจาก spending ลูกค้าที่เพิ่มขึ้นนะคะตรงนี้คำว่า number of customer ค่ะตรงนี้เมื่อกี้ด้วยความที่มีเลือก VR Fresh นะคะดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจำนวนลูกค้า VR Fresh นะคะที่เพิ่มมากขึ้นนะคะถ้ามีเปลี่ยนเป็น farmhouse เนาะคำว่า actual กับ comparison ตรงนี้ก็จะเป็นจำนวนลูกค้าของ farmhouse นะคะดังนั้นอ่ะคำว่า number of customer ค่ะขึ้นอยู่กับ product ที่เราได้ทำการเลือกไปเมื่อกี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ปี22ค่ะ VR Fresh อ่ะมีลูกค้าประมาณ867,000ปีแล้ว844,000นะคะซึ่งลูกค้าเพิ่มขึ้น20,000คน23,000คนนะคะคิดเป็น 2.7% นะคะจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นนะคะในคำว่า impact ตรงนี้ค่ะก็คือว่าการที่จำนวนลูกค้าเพิ่ม1คนค่ะส่งผลต่อ sale impact กี่บาทนะคะเหมือนให้เปรียบเทียบแบบบรรยัตยางง่ายๆค่ะว่าเอ้ยจริงๆการที่ลูกค้าเพิ่ม1คนอ่ะส่งผลต่อการมาซื้อใน VR Fresh 5บาทแล้วการที่ลูกค้าซื้อ23,000คนส่งผลต่อการ Sale Impact เพิ่มขึ้นกี่บาทนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสูตรของ Nielsen นะคะที่เป็นสูตรหลังบ้านเนาะแบบอันนี้เมย์แค่เล่าว่าคอนเซ็ปต์มันประมาณนี้ค่ะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขามีการเอาอันนู่นอันนี้มาเวทเพื่อมาคิด Sale Impactให้ได้ออกมาเป็นตัวเลขนี้นะคะซึ่งเราไม่ได้สามารถแชร์ได้ว่าแบบสุดท้ายแล้วสูตรที่ออกมาเป็น1.55ล้านบาทคิดยังไงกันนะอันนี้แบบไม่สามารถแชร์ได้นะคะค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะในแง่ของคำว่า number of customer นะคะเราแตกออกมาเป็น all customer อันนี้เพื่อดูว่าลูกค้าห้าง Big C มีกี่คนค่ะลูกค้าห้าง Big C มีคนเขา all customer เท่ากับลูกค้า total big C นะคะตาม format ที่เมย์เลือกเมื่อกี้ตาม period ที่เมย์เลือกเมื่อกี้ค่ะคือเมย์เนี่ยได้ทำการเลือก total format และปี2022นะคะดังนั้นนะ total format และปี2022ลูกค้า big C มี8ล้านคนถ้าเมย์เปลี่ยนใหม่นะคะเป็น2023และเมย์เลือกแค่มินิดังนั้นเนี่ยข้อมูลคำว่า all customer ตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่า all customer ขึ้นอยู่กับ periodและ format ที่เมย์เลือกค่ะคือการมีของ all customer ตรงนี้ค่ะประโยชน์ของเขานะคะก็คือว่าเพื่อจะเอามาคิด penetration ค่ะคือหลักๆเลยเนี่ยเราจะเอาจำนวนลูกค้าของ VR Fresh นะคะหารกับจำนวนลูกค้าของ Big C เพื่อดูว่า penetration ที่เกิดขึ้นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะแบบนี้ค่ะมันคือ 10% พูดง่ายๆก็หมายความว่าในปี2022ค่ะลูกค้า Big C 100คนอ่ะมี10คนที่เข้ามาซื้อขนมปัง VR Fresh นะคะดูเป็น penetration นะคะ 10% ซึ่งอันนี้ปีแล้ว 9% นะคะแล้วก็อันนี้ก็ดูเป็นเปอร์เซ็นต์ growth นะคะแล้วก็เช่นกันค่ะการที่ penetration เพิ่มขึ้นส่งผลต่อ sale impact กี่บาทนะคะขอเสริมตรงนี้นิดนึงค่ะคำว่า all customer ตรงเนี้ยคือหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะตอนนี้มันเป็น as a total Big C เราสามารถเปลี่ยนเป็นแบบในภาพแคทแทนได้ไหมจะได้เอาจำนวนลูกค้าหารภาพแคทอะไรอย่างนี้อันนี้เปลี่ยนไม่ได้นะคะมันฟิกไว้อยู่แล้วว่าต้องเอาจำนวนลูกโปรดักต์เนี่ยอันเนี้ย number of customer ตาม product ที่เราเลือกหารกับลูกค้าห้างค่ะเพื่อคิดเป็น penetration นะคะแต่ถ้าใครยังอยากแบบอยากลองคิดแบบนั้นเพื่อจะได้ดูว่าแบบเอ penetration ในแคทเป็นยังไงนะคะมีจะแนะนำว่าสามารถดึงใน report data download แล้วเอามาหารเองก็ได้นะคะเช่นคือเราต้องดึงจำนวนลูกค้าของแต่ละแบรนด์นะคะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องดึงจำนวนลูกค้าของ category ขนมปังค่ะดึง2รอบการที่ดึง2รอบเพราะว่าเดี๋ยวเราเอามาหารกันเนาะแล้วดังนั้นเนี่ยจำนวนลูกค้าของทุกแบรนด์เอามาบวกกันไม่ได้นะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วในระบบอ่ะมันจะมีการตัด duplicate ให้เพราะว่าลูกค้า1คนอาจจะซื้อในหลายๆแบรนด์นะคะก็เอาไปคิดข้างนอกใน data download ได้เช่นกันค่ะดีค่ะ penetration จบแล้วนะคะก็จะเห็นว่าบวก 5.3% นะจากการที่ลูกค้าของ VR Fresh เพิ่มขึ้นนะคะแล้ว spending ล่ะ spending อันเนี้ยหน่วยเป็นบาทนะคะปกติแล้วเนี่ย
สูตรง่ายๆเลยค่ะคือ sale per customer นะคะก็คือเอาการ์เซลตรงนี้75.95ล้านนะคะหาร860,000คนตรงนี้ค่ะก็จะได้ดูออกมาว่าปกติแล้วลูกค้าแต่ละคนเนี่ยใช้จ่ายกับเรากี่บาทนะคะอันนี้เราก็เจอมาว่าใช้จ่ายกับเราในปี2022อ่ะ87บาทแล้วก็ comparison นะคะคือใช้จ่ายกับเราในปี2021 67บาทดังนั้นจะเห็นว่าลูกค้า1คนค่ะ spending กับเราเยอะขึ้น20บาทเนี่ยก็คือแบบเยอะมากเลยนะคะซึ่ง20บาทเนี่ยส่งผลต่อเซลล์ impact เราอ่ะ17.55ล้านบาทเลยค่ะโอเคเรา spending ใช่ไหมคะแล้วเราก็แตกออกมาเป็น2ขาได้นะคะขาที่1นะคะเพื่อดูว่าแล้ว basket size ของเขาล่ะกี่บาทหรอ basket size นะคะตรงนี้สูตรก็คือเอายอดขายนะคะหารกับจำนวนใบเสร็จที่เกิดขึ้นฝั่งการ์เซลนะคะว่าใน1ใบเสร็จอ่ะมีลูกค้ามาซื้อกี่บาทนะคะเราเจอมาว่าใน basket size เนี่ยลูกค้าเนี่ยเข้ามาซื้อเนี่ย1ครั้งเนี่ย36บาทนะคะในปี2022นะคะแต่ในปี2021เนี่ยเข้ามาซื้อกับเรา30บาทดังนั้นน่ะ basket size 1หรือ1ใบเสร็จ1อะค่ะเขาจ่ายกับเราเพิ่มขึ้น5บาทแน่นะดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะเรามาดูด้านขวามือต่อค่ะว่าเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าแบบ basket size สูงขึ้นนะคะแล้วตรงนี้ค่ะในแง่ของ basket per customer หรือเราพูดกันว่า frequency นะคะปกติแล้วเนี่ยสูตรของเขานะคะคือเอาจำนวนใบเสร็จนะคะหารกับจำนวนลูกค้าที่เกิดขึ้นค่ะเพื่อดูว่าปกติแล้วอ่ะลูกค้า1คนนะคะมีกี่ใบเสร็จนะคะดังนั้นอันนี้ก็เป็นการบอกว่าเนี่ยลูกค้า1คนนะคะมีประมาณ2ใบเสร็จนะคะดังนั้นเนี่ย36คูณ2ตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ87ตรงนี้นะคะคูณ2อันนี้คูณกันก็จะได้เท่านี้ค่ะก็จะได้ออกมาได้ก็อย่างที่เมย์แจ้งไปค่ะเพราะว่าปกติลูกค้าบิ๊กซี1คนก็จะมีการสปิตไปใบเสร็จ2ใบเพื่อให้ได้โปรโมชั่นต่างๆนะคะก็ตรงนี้ค่ะเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าบาสเกตไซส์สูงขึ้นนะคะบาสเกตไซส์สูงขึ้นตั้งเกือบ6บาทแน่มาจากอะไรนะคะเราดูได้อีก2ปัจจัยค่ะก็คือฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นจำนวนยูนิตต่อใบเสร็จนะคะว่าลูกค้าหยิบสินค้ากี่ชิ้นนะคะสูตรหลักๆค่ะก็คือว่าดูว่าจำนวนยูนิตที่เกิดขึ้นทั้งหมดมีกี่ชิ้นนะคะแล้วก็หารด้วยจำนวนใบเสร็จค่ะเพื่อจะได้ดูว่าต่อ1ใบเสร็จอ่ะมีสินค้ากี่ชิ้นนะคะก็เอาจริงๆคือก็ลูกค้าเขาก็หยิบกันประมาณ1ชิ้นนะคะก็เหมือนแบบออนพาเท่าๆเดิมไม่ได้โดดเด่นอะไรนะคะแต่ว่าอันที่น่าโดดเด่นกว่าน่าจะเป็นอันนี้นะคะก็คือ average price per unit ค่ะปี22เนี่ย average price per unit สินค้าต่อชิ้นนะ27บาทแต่ปี21 25บาทเห็นได้ชัดเลยว่าลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าราคาแพงขึ้น2บาทนะคะเวลาที่พูดถึงคำว่าราคาแพงขึ้นใน average price ค่ะจริงๆก็อาจจะมาจากว่าก็ปีที่แล้วทำโปรเยอะนี่ราคาก็เลยถูกอันนี้ก็เป็นได้นะคะหรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเจอว่าอ๋อลูกค้าหยิบจำนวนยูนิตน้อยลงแต่ price per unit มากขึ้นอิงก็มาจากการที่ลูกค้าอัพไซด์แบบตอนแรกซื้อแค่ขนมปังแพ็คเล็กตอนนี้อ้าวไปซื้อขนมปังแพ็คใหญ่แล้วอันนี้ก็เป็นได้นะคะก็ถ้าเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเนี่ยถ้าเป็นฝั่งซัพพลายเออร์อาจจะดูเป็นแบบสมมุติถ้าเป็นนมก็อาจจะต้องดูเป็นนมแบบเป็นแพ็คเล็กแพ็คใหญ่แยกกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับแพ็คเล็กแพ็คใหญ่นะหรือเปล่าว่าเมื่อกี้เราจบฝั่งการ์ดแล้วนะคะเราจะเห็นว่าฝั่งการ์ดอะมีแมทริกหลายๆตัวที่สามารถใช้งานได้นะคะเพราะว่าฝั่งการ์ดอะมีการเรคคอร์ดว่าคุณมาวันไหนซื้ออะไรยังไงดังนั้นก็จะเห็นข้อมูลเยอะนะคะผิดกับฝั่งนอนการ์ดนะคะคือฝั่งนอนการ์ดเนี่ยเราไม่ทราบว่าเขาเป็นใครเนาะจริงๆอาจจะเป็นคนเดิมที่อยู่ตรงนี้ก็ได้แต่อีกรอบนึงมาซื้อแล้วแบบไม่ยอมบอกเบอร์สมาชิกคนนั้นเขาก็กลายมาเป็นนอนการ์ดได้เช่นเดียวกันนะคะนอนการ์ดค่ะขนมปัง VR Fetch นะคะปี22ขายได้47ล้านปี21ขายได้36ล้านก็จะเห็นได้ว่าขายเพิ่มขึ้นได้ 15.89 ล้านบาทนะคะหรือว่าเปอร์เซ็นต์ growth เนี่ย 49% ค่ะซึ่งสิ่งที่เราดูได้แค่2อย่างนะคะคืออันดับที่1นะคะก็คือ sale per basket หรือ basket size นั่นเองนอนการ์ดมี basket size 31บาทเดี๋ยวแอบไปดูแป๊บหนึ่งนะคะการ์ดมี basket size 36ดังนั้นก็การ์ดบาสเกตไซส์สูงกว่า
ซึ่งพอนอนกาบาสเกตไซส์31 บาทค่ะแล้วเรามาดูต่อว่า average price per unit กับ unit per basket เขาเป็นยังไงนะคะก็ตรงนี้ unit per basket ก็ซื้อ1 ชิ้นเหมือนกันแล้วก็ price per unit ค่ะของเขา26 บาทกับ27 บาทนะคะก็ใกล้เคียงกับเราที่เป็นฝั่งการ์ดใกล้ๆกันนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะนอนการ์ดบาสเกตนะคะหรือว่าจำนวนใบเสร็จนะคะดูว่าจำนวนใบเสร็จที่เกิดขึ้นในฝั่งนอนการ์ดมีกี่ใบเสร็จนะคะปี22 VR Fetch ค่ะมี1,500,000ใบเสร็จนะคะปี21เนี่ยมี1,100,000ใบเสร็จนะคะนั่นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยใบเสร็จเพิ่มขึ้นเกือบ39%เลยค่ะเป็นเปอร์เซ็นต์ growth 39%นะคะเราก็จะได้เห็นนะคะจากภาพนี้ค่ะคือเราก็ได้เห็นว่านะตอนนี้ในแง่ของการเซลอะตอนนี้โตอะบวกมาเยอะมากเลยนะคะ Impact 19 ล้านบาทบวกเยอะมากนะคะซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้เราสามารถไปดูต่อได้ใน Report Source of Volume ค่ะว่าแบบจาก Impact ที่เกิดขึ้นอะเกิดขึ้นจากลูกค้ากลุ่มไหนกันแน่นะคะก็เป็นการใช้ Report Source of Volume เพื่อดูว่าเป็นลูกค้าคนเก่าลูกค้าคนใหม่หรือเปล่าหรือว่าลูกค้าที่ได้มาจากแคทอื่นแบรนด์อื่นอันนี้เราไปดูต่อใน Source of Volume เพื่อหาข้อมูลฝากการเซลล์ได้ค่ะแต่ว่าขอเสริมนิดนึงค่ะว่าทุกเมทริกในหน้าเนี้ยที่มีขึ้นคำว่า Sale per unit unit per basket ทุกอย่างในเนี้ยค่ะเป็นเมทริกที่มีใน Data Download หมดเลยนะคะก็สามารถไปเลือกใช้ใน Data Download ได้เช่นกันค่ะถ้าสมมติใครบอกว่าแบบเอ้ยไม่อยากดู Venn Cell Tree อ่ะอยากแบบเอาข้อมูล Raw Data ไปทำเองก็ไปใช้ใน Data Download นะคะนะคะก็ลองเปลี่ยนฟอร์แมตเปลี่ยนอะไรได้นะคะวันนี้เมย์ขออนุญาตอาจจะไม่ได้กดเปลี่ยนเยอะมากนะคะเพราะว่าเมย์กลัวระบบค้างอะนะคะนิดหน่อยโอเคค่ะ VR Fetch ตอนนี้เราเห็นแล้วว่า VR Fetch อะบวกนะแต่เมย์ก็อยากรู้ต่อนะคะว่าเอ๊ะแล้วการที่ VR Fetch บวกอะ VR Fetch บวกจากคนกลุ่มไหนเดี๋ยวเราจะมาดูต่อใน Source of Volume นะคะนี่สำหรับเซลล์ทรีมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะก่อนที่จะไปสู่รีพอร์ตซอร์สวอลลุ่มค่ะนะคะหกกลางได้หมดเลยนะคะถ้าสมมติว่าเราอยากเอ็กซ์พอร์ตรูปภาพกดตรงนี้นะคะรีพอร์ตเอ็กเซลกดตรงนี้นะคะจะได้เอาภาพออกไปแปะนะคะเดี๋ยวมีลอง export ให้ดูก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปนะคะเซลล์ทรีที่เมย์ทำการ export ออกมาเมื่อกี้นะคะนี่ก็จะเป็นกิ่งก้านสาขาถ้าสมมติว่าใครไม่ได้กด expand all นะคะก็จะไม่มีถ้ากด collab all นะคะก็จะมีแค่3 กล่องเวลาที่ export นะคะเดี๋ยวจะ export ให้ดูมาดูรูปกันก่อนนี่ค่ะถ้าไม่กด expand all นะคะก็จะมีแค่3 รูปนิดเดียวเองนะคะอย่าลืมกด expand all ทุกครั้งนะคะเวลา export รูปออกมาค่ะแล้วก็ในแง่ของ cell tree ค่ะคือเมย์ไม่แนะนำเท่าไหร่ให้ export ออกมาเพราะว่ามันอ่านยากมากๆเลยค่ะเขาแกนในการอ่าน report มันยากนิดนึงยากมากด้วยแหละดังนั้นเมย์ไม่เคย export ออกมาเลยค่ะแต่ว่าสมมุติถ้าใครอยากรู้ว่าแบบ 1.23.32 ล้านเนี่ยตัวเลขที่ชัดเจนเป็นยังไงเนี่ยตกลงมันกี่ล้านกันแน่ก็มากดดูได้ในนี้นะคะเราจะได้เห็นว่ามันคือกี่ล้านแล้วก็จุด32มันเป็นการปัดเศษนะคะจริงๆแล้วมันคือเนี่ยค่ะจำนวนเท่านี้เลย
ก็เอามาดูได้เหมือนกันค่ะเพื่อ export เอามาดูรายละเอียดโอเคค่ะเราจำตากันไว้ก่อนนะคะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูซอสวอลลุ่มแต่เมื่อกี้สิ่งที่ไม่อยากโชว์ให้เห็นก็คือนี่ค่ะเซลทรีค่ะถ้าสมมติว่าเราใช้ Product Grouping นะคะแล้วเราใช้รูปเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันรอโหลดแป๊บหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าทุกครั้งที่เรามีการใช้ Product Grouping ตรงนี้ค่ะแชร์อะไรก็ตามตรงนี้แปลว่ามีคนที่อยู่ใน Training เนี่ยมีการทำแชร์ Product Grouping นี้เกิดขึ้นมามีก็จะแอบเข้าไปใช้นะคะก็ปกติแล้วเนี่ยมันจะโหลดสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันจะขึ้นตรงนี้กลุ่ม3ถ้ามีกี่กลุ่มก็เลือกใช้ตามนั้นค่ะถ้า performance แบบสมมติว่าเมื่อกี้ขนมปังเอาแค่ขนมปังสีชมพูอย่างเดียวไม่เอาสีฟ้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกตามที่กลุ่ม 1กลุ่ม 2กลุ่ม 3ที่มันจะขึ้นมาในนี้นะคะก็เดี๋ยวรอกลุ่ม 1กลุ่ม2ขึ้นมาแล้วเราก็สามารถเลือกใช้ได้เช่นกันนะคะนี่ค่ะกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะคะเรามีกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามจะเห็นว่าสมมติว่าถ้าเมย์อยากจะเลือกขนมปังแค่บิ๊กแล้วก็บูเมย์อาจจะต้องกด2 รอบเมื่อยมือจังแต่อีกกรณีหนึ่งนะคะเมย์อ่ะใช้กรุ๊ปปิ้งที่สร้างในเลเวลเดียวอะค่ะตรงเนี้ยมันก็จะอยู่แค่อันเดียวแล้วเมย์ก็จะกดแค่1 ครั้งอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างเวลาที่เราสร้างแคลรี่พอพอทอหรือว่าแค่เอ็กซ์พอร์ตในสองทำในสองกรุ๊ปปิ้งใน2 รูปแบบนะคะก็ไม่มีถูกไม่มีผิดได้หมดเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วข้อมูลมันต้องออกมาเท่ากันค่ะว่าเราจะโชว์แค่กรุ๊ปเดียวให้ออกมานี่หรือไม่เอาเอาหลายๆกรุ๊ปก็ได้ค่อยๆกดเอาเองอะไรแบบนี้นะคะนี่อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็แล้วแต่ความสะดวกนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการใช้ grouping เซลล์ฟรีค่ะโอเคค่ะเรากลับมาที่หน้านี้นะคะก็เมื่อกี้นะคะในเซลล์ฟรีเนี่ยเราอย่าลืมนะคะเราสามารถเซฟได้นะคะกดคำว่า add ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตั้งชื่อแล้วก็กด add ตรงนี้นะคะสุดท้ายแล้วเวลาที่เราใช้งานเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ให้เห็นหมดเลยค่ะว่าเราได้เซฟอะไรไว้นะคะลืมใช้นะคะแล้วก็ reset ก็คือหายหมดค่ะ delete ก็คือลบทิ้ง delete อันนี้เลยนะคะอย่า delete ค่ะก็อันนี้ก็เป็นการ edit นะคะมาใช้ได้เหมือนกันค่ะนี่ค่ะเรามาต่อกันที่ Report Source of Volume นะคะถ้าเข้าจากหน้าหลักค่ะ Source of Volume เนี่ยก็จะอยู่ในแกง Customer Insight นะคะอยู่ตรงนี้เลยค่ะคำว่า Source of Volume นะคะหรือเข้ามาที่คำว่า Insight ตรงนี้ก็ได้แล้วก็คลิก Source of Volume ตรงนี้ค่ะก็จะเข้าได้เหมือนกันนะคะเห็นมีเปิดหลายๆแท็บอย่างนี้ได้นะคะแบบสามารถเผื่อทำ3 Report พร้อมกันก็เปิดคลิกขวาอย่างเงี้ยหลายๆแท็บไม่มีปัญหาในการรันข้อมูล3 Report พร้อมกันนะคะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องแบบรันอันนี้ให้เสร็จก่อนไหมแล้วค่อยไปรันอีกทีหนึ่งไหมนะคะนี่ค่ะ Insight Report ของเรานะคะต่อมาคือ Source of Volume ค่ะเมย์ขออนุญาตเล่าคอนเซปต์มาก่อนนะคะโดยที่เราจะกลับมาในสไลด์อีกครั้งหนึ่งค่ะ Source of Volume นะคะเดี๋ยวขอเปิดแป๊บหนึ่งค่ะถ้าถามว่า Source of Volume เนี่ยใช้แบบไหนนะคะก็คือ Source of Volume อะดูยอดขายดูจำนวนลูกค้าแล้วก็ดูจำนวนสินค้านะคะที่เปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเพราะว่ามันจะมีการเปรียบเทียบช่วง period 2 ช่วงนะคะ period ก่อนหน้าและ period ปัจจุบันนะคะซึ่งเราสามารถกำหนดได้ทั้ง2 ช่วงนะคะว่าเราอยากจะเปรียบเทียบ period ไหนกับ period ไหนนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้ขนมปังของเมย์เนาะเมย์ก็
ในใจมีอ่ะมีดึงข้อมูลเซลทรีปี22มาแล้วในใจมีก็อยากรู้ว่าเอเมื่อกี้เซลทรีที่มันบวกอ่ะที่มีเห็นละการบวกจังจากเทียบกับปี21อ่ะบวกจากลูกค้ากลุ่มไหนอันนี้เมย์ก็ใช้1ปีในการเปรียบเทียบได้นะคะหรือว่าเมย์จะใช้6เดือนก็ได้ในการเปรียบเทียบเวลาที่เราเลือกช่วงพีเรียดในการเปรียบเทียบ2ช่วงค่ะเมย์แนะนําว่าเราต้องไปดูด้วยว่าแบบ frequency หรือ cycle ในการซื้อสินค้าของลูกค้ากับสินค้านะมีรอบการซื้อบ่อยแค่ไหนนะคะอย่างเช่นขนมปังเมื่อกี้เมย์จำได้เท่าที่เห็นเนาะใน1ปีอะลูกค้าก็ซื้อกันประมาณ2ใบเศษ2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นอะเมย์สามารถซื้อเลือก6เดือน versus กับ6เดือนก่อนหน้าอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่อย่างกรณีสุดโต่งที่เมย์พูดไปตอนแรกนะคะอย่างถ้าเมย์เป็นเจ้าของทีวีเนาะแล้วทีวีเมย์เลือก1อาทิตย์เปรียบเทียบกับ1อาทิตย์ดังนั้นข้อมูลที่เกิดขึ้นไม่มีเลยค่ะศูนย์ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเพราะว่าน่าจะไม่มีใครที่ซื้อทีวีอาทิตย์ที่แล้วและกลับมาซื้อทีวีในอาทิตย์นี้อีกนะคะดังนั้นอ่ะการเลือกช่วงพีเรียดของเราเป็นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกันค่ะคือถ้าสมมติว่าเราเลือกแบบ6เดือนกับ6เดือนแล้วเอ้ยน่าสนใจมันก็ยังดูได้นี่ลงมาลึกถึง3เดือน versus กับ3เดือนอันนี้ก็ได้นะคะจะ versus กับ year ago ก็ได้จะ versus กับ period ก่อนหน้าก็ได้สุดท้ายแล้วอ่ะเราต้องดูว่าแบบเอ๊ะจริงๆแล้วเราอยากจะดูสิ่งที่เปลี่ยนไปเป็นลักษณะไหนนะคะอย่างเช่นอย่างที่เมย์แจ้งมาว่ามีคนดูว่า NPD ที่เข้ามาค่ะเราได้ source of volume มาจากลูกค้ากลุ่มไหนมากที่สุดนะคะดังนั้นอ่ะคนที่รันรีพอร์ตลักษณะเนี้ยก็เลือกที่จะใช้แบบดู3เดือน versus กับ3เดือนนะคะเลือก current period เป็น3เดือนที่สินค้านั้นเพิ่งเข้ามาจนถึงปัจจุบันเนี้ยผ่านมา3เดือนแล้วแล้วเปรียบเทียบกับ period ก่อนหน้า3เดือนที่ไม่มีขายนะคะจะได้รู้ว่าแบบสินค้าใหม่ของเราอ่ะรอคนกลุ่มไหนเข้ามาได้เยอะที่สุดอันนี้ก็ทำได้เช่นกันค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างตารางให้ดูนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในอีกทีหนึ่งค่ะแต่อยากให้โฟกัสสิ่งนี้ค่ะคือ source of volume ค่ะปกติแล้วเนี่ยมีเปรียบเทียบ2ช่วงเวลานะคะดังนั้นนะตอนนี้เมย์เป็น VR phase ขนมปัง comparison period ของเมย์อะค่ะเมย์ก็คือ2021เพราะว่า current period เมย์เลือก2022ไปแล้วนะคะดังนั้นเมย์จะเปรียบเทียบปีชนปีนะคะเป็นระยะเวลา1ปีและ1ปีเวลาที่เราพูดถึง target ค่ะอยากให้เรามองถึง VR Fetch ก่อนนะคะ product universe ค่ะก็คือ category ขนมปังของเมย์นั่นเองนะคะแล้วก็ total store ก็คือ total big C ของเมย์นั่นเองนะคะ target VR Fetch product universe ขนมปังแล้วก็ total store ค่ะถ้าเราพูดถึงลูกค้ากลุ่มที่1นะคะ retain หรือ repeat เนี่ยแปลว่าลูกค้าคนนี้มาซื้อ VR Fetch ในปีที่แล้วคือปี21เขาเข้าแค่ขนมปังแน่นอนนะคะแล้วก็เขาอยู่ในห้างนะคะดังนั้นในปีปัจจุบัน22เนี่ยเขากลับมาซื้อ VR Fetch เขาอยู่ในแคทขนมปังและเขาอยู่ในห้าง Big C นะคะดังนั้นอะ retain นะคะเท่ากับ BP ก็คือนับเฉพาะคนที่เคยเข้าปี21และกลับมาซื้อปี22อีกนะคะnew to target ค่ะหมายความว่าในพีเรียดที่แล้วปี21นะคะไม่เจอว่าลูกค้าคนนี้ซื้อ VR Fetch แต่เจอว่าเขาอยู่ในแคตตาลีขนมปังนะคะและเขาอยู่ในห้างแน่นอนในปีนี้ค่ะด้วยความที่ชื่อเขียนว่า new to target นะคะดังนั้นในปีนี้เช่นกันค่ะแปลว่าคนนี้เขาเข้ามาซื้อ VR Fetch นะคะและเขาอยู่ในแคตตาลีขนมปังนะคะจะเห็นได้ว่าปีที่แล้วอ่ะจริงๆเขาเป็นลูกค้าที่อยู่ในแคทอยู่แล้วนะคะแต่เขาไม่เคยซื้อ VR Fetch เลยปีนี้ VR Fetch อาจจะมีโปรโมชั่นดีๆหรืออะไรก็ตามนะคะเขาเข้ามาซื้อ VR Fetch ดังนั้นคนนี้เป็น New to Target ค่ะถ้าเขาเป็น Lost to Target นะคะก็คือแปลว่าปีแล้วอ่ะเขาซื้อ VR Fetch อยู่ในแคทขนมปังนะแต่ปีนี้ก็ยังอยู่ในแคทขนมปังแหละแต่ไม่ซื้อ VR Fetch อาจจะไปซื้อ Farmhouse Sun Merry Big C อะไรก็ตามนะคะดังนั้นคนนี้เราก็มองว่าแบบอ้าวคนที่เคยซื้อเราตอนนี้หายไปแล้วอันนี้กลายเป็น loss ค่ะแก๊งนี้ค่ะ New to Product Universe นะคะก็คือว่าเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะคะกลุ่มที่ไม่พูดถึงทุกกลุ่มเนี้ยไม่แบบเป็นคนละกลุ่มที่แตกต่างกันสิ้นเชิงเลยนะคะไม่มีใครทับซ้อนกันเลยนะคะNew to product universe ค่ะก็คือคนที่ปี21อะค่ะไม่ได้เข้ามาซื้อ VR Fetch ไม่ได้เข้าแค่ขนมปังด้วยแต่ว่าอยู่ในห้างนะอาจจะแบบซื้อเนยอยู่ซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มอยู่ซื้อนมอยู่ซื้อกาแฟอยู่ค่ะแต่ว่าในพีเรียดปัจจุบันค่ะเจอว่าเขาเข้ามาซื้อ VR Fetch ในแคตตาล็อกขนมปังนะคะ
สิ่งสำคัญเนี่ยก็คือนอกจากเขาเข้าแค่ขนมปังแล้วอะคนที่จะเป็น new to product universe ได้อะเขาต้องมาซื้อ VR Fresh ด้วยนะคะเราถึงจะนับได้ว่าเอ้ยคนเนี้ยเป็น new จริงๆคือพูดง่ายๆว่าถ้าเรามีแท่ง new to product universe เยอะค่ะแปลว่าเราอะสามารถรอลูกค้าจากแคตตาล็อกอื่นอะให้เข้ามาซื้อแคทขนมปังและที่สำคัญอะเข้ามาซื้อเราด้วยในแคทขนมปังอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่ารอจากแคทอื่นมา Lost to product universe นะคะก็คือว่าคนเนี้ยเคยซื้อ VR Fresh ก็อยู่ในแคทขนมปังนะแล้วก็อยู่ในห้างแต่ปัจจุบันค่ะเขาไม่ซื้อ VR Fresh แล้วแล้วก็ไม่ซื้อขนมปังเขาอยู่ในแคตตาล็อกอื่นในห้างนะคะก็คือไม่รู้หายไปไหนนะคะหายไปแล้วจะไปซื้ออย่างที่บอกกาแฟนมขนมอะไรก็ตามนะคะแต่ที่สำคัญเขายังอยู่ในบิ๊กซีค่ะนี่ค่ะก็ New to Total Store นะคะคือว่าเป็นคนที่ปีที่แล้วปี21อ่ะไม่ได้อยู่ห้างในบิ๊กซีไม่ได้เข้าห้างบิ๊กซีเลยค่ะแต่ปี22อ่ะเข้ามาในห้างบิ๊กซีนะคะซึ่งพอเข้ามาในห้างบิ๊กซีแน่นอนค่ะเขาเข้ามาซื้อ VR Fresh และขนมปังอยู่ในแคทขนมปังของเราค่ะอันนี้ New to Total Store ค่ะก็คือพูดง่ายว่าเขาคนนี้ปีแล้วหายไปเลยไม่เข้าสักแคทในบิ๊กซีแต่ตอนเนี้ยเขากลับเข้ามาบิ๊กซีเพราะเราแหละเพราะเราคือ VR Fresh เขาเลยกลับมานะคะ Lost to Total Store ค่ะถ้า Lost นะคะก็คือว่าปีที่แล้วเขาอยู่ในห้างแหละแต่ปีนี้หายไปเลยไม่เจอเข้าห้างไม่เจอเข้าแคทไม่เจอเข้าขนมปังนะคะดังนั้นเนี่ยลูกค้าเราก็เลยแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆนะคะว่ากลุ่มที่หนึ่งนะคะรีเทนที่เป็นคนที่เข้าพีเรียดที่แล้วและพีเรียดนี้นะคะคนที่เป็น new หรือ lost to target นะคะ new หรือ lost to target เนี่ยอยู่ในแคตตาล็อกแน่นอนแต่ว่าเขาเลือกที่จะซื้อของเราหรือไม่ซื้อของเรานะคะอันนี้คือ new หรือ lost to target ค่ะ New หรือ Lost to Product Universe นะคะคือแตกต่างกันที่ลูกค้า2กลุ่มเนี้ยค่ะเขาเป็นลูกค้าใหม่ในแคตตาล็อกนะคะหรือเป็นลูกค้าที่หายไปจากแคตตาล็อกขนมปังนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็น2กลุ่มนี้นะคะแล้วก็2กลุ่มสุดท้ายค่ะ New หรือ Lost to Store นะคะเพื่อดูว่าเป็นลูกค้าใหม่ในห้างบิ๊กซีหรือลูกค้าที่หายไปจากห้างบิ๊กซีนะคะซึ่งเวลาที่เมย์พูดถึง new นะคะไม่ได้หมายความลูกค้าการ์ดใบใหม่ๆลูกค้าอะไรใหม่ๆนะคะแต่หมายความว่าลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาใน period นั้นๆเมื่อเปรียบเทียบกับ period ก่อนหน้านะคะดังนั้นอ่ะคนเนี้ยเขาก็เลยเป็น new ใน period นั้นๆได้นะคะแล้วเวลาที่เรากำหนดค่ะในแง่ของ target product universe อะค่ะหรือว่า total store ค่ะเราเลือกได้ target อะค่ะเราเลือกลงลึกถึง SKU ก็ได้นะคะคำว่า product universe อะเมย์ไม่ต้องเลือกขนมปังก็ได้เมย์เลือกเป็นแบบสมมติขนมปังสไลด์ที่เป็น sub class อันนี้ก็ได้แล้วความหมายมันก็จะเปลี่ยนไปว่าแบบเอ๊ะตอนนี้เขาออกไปจากขนมปังสไลด์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเลือกคำว่า total store ค่ะเมย์สามารถเลือกแค่ฟอร์แมตใดฟอร์แมตหนึ่งก็ได้นะคะก็จะได้เห็นว่าแบบเอ๊ะลูกค้ากลุ่มเนี้ยเราเป็นคนรอให้เข้าสู่มินิหรือเปล่าหรือเราเป็นคนทำให้เขาหายไปจากมินิอะไรเงี้ยค่ะก็เลือกเป็นไปฟอร์แมตได้นะคะได้เหมือนกันหมดเลยแล้วแต่ที่เราจะเลือกในระบบค่ะอันนี้สอบถามได้นะคะในแง่ของซอสวอลลุ่มก็อาจจะแบบมีความสับสนนิดนึงนะคะขออนุญาตแอบไปดูในช่องแชทหน่อยนะคะอ๋อมีคนแอบไปใช้ Penetration ดีใจมากเลยค่ะอย่างที่คุณบีบอกนะคะว่าถ้าสมมติว่าใน Data เราโหลดจะใช้ Penetration หรือ Metric อะไรที่มีคำว่า Customer ค่ะต้องเลือกการ์ดก่อนนะคะลืมนะคะเลือกการ์ดเพราะว่าอย่างที่เมย์จำได้ว่าเมื่อกี้มันจะมี total การ์ดนอนการ์ดนะคะเลือกการ์ดแล้วเมทริกซ์จะเพิ่มขึ้นค่ะแต่ข้อเสียนะคะก็คือว่าเราไม่ได้สามารถเลือก total sale ออกมาพร้อมกับ number of customer ที่เป็นการ์ดได้ค่ะเราอาจจะต้องดึง2ครั้งนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าเราใช้คำว่า penetration อยู่แล้วตอนนั้นมันเป็นการ์ดเวลาที่เราเลือกเซลล์อะค่ะข้อมูลอะจะออกมาแค่ยอดขายของคนที่เป็นการ์ดเท่านั้นที่เป็น 70% ที่เมย์แจ้งไปแล้วก็ใช่ค่ะ Big C Total ถูกต้องเลยค่ะยอดขายยอดรวมหมดเลยค่ะโอเคค่ะ Source of Volume มาเรามาดูต่อนะคะหลังจากที่เราดูคอนเซปต์แล้ว
โจทย์ของเมย์นะคะก็คือว่าเมื่อกี้เมย์อยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วว่าในปี22เวอร์ซัส21อะลูกค้ากลุ่มไหนอะมาซื้อสินค้าเมย์เยอะที่สุดนะคะจากกลุ่มที่เมย์ได้เมนชั่นไปหลายๆกลุ่มเมื่อกี้นี้นะคะสิ่งที่เมย์เลือกก็คือเมย์เลือกแกกอเรียนนะคะแล้วก็ไทม์พีเรียดค่ะเมย์เลือก2022ก็คือเมย์เลือกแค่ as a current period เท่านั้นเองค่ะแล้วก็อันนี้เป็นการ์ดเท่านั้นนะคะเพราะว่าปกติแล้วเป็นการ์ดเสมอนะคะ include VAT ค่ะแล้วก็ product universe นะคะมีเลือกขนมปังแต่อย่างที่เมย์แจ้งไปนะคะว่าเราจะเปลี่ยนเป็นเลือกสไลด์เฉยๆก็ได้นะคะก็คือดังนั้นน่ะ universe เวลาที่เราอ่านข้อมูลมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปค่ะอันนี้มีเลือกขนมปังไว้นะคะแล้วก็ target ค่ะเมย์ก็จะเลือก VR Fetch นะคะเมย์ได้ทำการเลือก VR Fetch แล้วแล้วก็อย่างที่เมย์แจ้งไปเราสามารถเลือกลงลึกไปถึงบาร์โค้ดได้เหมือนกันนะคะจะได้รู้ว่าแบบลูกค้า VR Fetch SKU ที่หนึ่งมีจำนวนลูกค้ารีเทนกี่คนกันแน่อันนี้ก็ดูได้ค่ะสโตค่ะเช่นกันค่ะจะดูเป็นแค่ไฮเปอร์อย่างเดียวไฮเปอร์บวกมาร์เก็ตบวกฟู้ดเพลสก็ดูได้ก็กด3อันพร้อมกันนะคะก็จะเป็นการซ้ำนะคะแต่ว่าถ้าอยากดูไฮเปอร์รอบหนึ่งมินิรอบหนึ่งต้องดึง2รอบนะคะอย่าเพิ่งกด2อันรวมกันเดี๋ยวมันจะซ้ำรวมกันค่ะโอเคค่ะแล้วก็ชาแนลค่ะอันนี้ก็จะเลือกแค่รีเทลเฉยๆก็ได้ไม่มีปัญหานะคะแล้วแต่เราเลยนะคะแต่เมย์ขอไม่เลือกละกันเผอิญรีพอร์ตมีรันมาแล้วเมย์ใช้เป็นโททอลนะคะเพราะขนมปังเมย์ไม่น่าจะมี B2B เยอะขนาดนั้นนะคะโอเคค่ะ Business Summary ตรงนี้ค่ะจะบอกเลยว่าที่เมย์เลือกไปปี22นะ compare กับ previous period นะคะที่เป็นปี2021ค่ะแล้วก็จะบอกเป็นการสรุปให้นะคะว่า growth มาจากไหนนะคะเมย์ขออนุญาตข้ามไปที่ตารางเลยดีกว่าเพื่อให้เราเห็นภาพนี่นี่ค่ะเรามีตารางค่ะเหมือนว่ากี้เด๊ะๆเลยเราจะเห็นคำว่า retain loss new to target loss new to product universe แล้วก็ loss new to store ค่ะเพื่อความเข้าใจง่ายเมย์ขอกด export ตรงนี้ออกมานะคะเพื่อให้เห็นเป็นตารางนะคะมีดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะก็เป็นตารางของเมย์เลยตารางนี้ค่ะก็จะได้เห็นว่าอันนี้เมย์ขออนุญาตปรับตารางนิดนึงนะคะเพื่อให้เข้าใจง่ายนะคะปกติแล้วเนี่ยหัวตารางมันอาจจะซับสนนิดนึงนะคะแต่ว่าเผอิญมีเทคนิคเพื่อให้ตารางเข้าใจง่ายคำว่า previous กับ loss เนี่ยเราอาจจะงงว่าอะไรทำไมมี previous แล้วก็แปลว่าก่อนหน้าเสียหรอไม่ใช่นะคะมันเป็นเขาแบบเอาหลายตารางมาใส่เข้าด้วยกันนะคะแล้วตรงนี้เมย์ก็จะใส่ว่า new นะคะ previous current นะคะ different previous นะคะเมย์ก็จะเอาออกไปหมดเลย loss new อย่าให้งงนี่นะคะ loss new แล้ว loss new เมย์ก็จะเอาลงมาใส่ข้างล่างนะคะ add ไปนะคะตรงนี้นี่นี้เมย์ add เข้ามา loss new นี่ loss new ใส่เลย loss new ใส่มาเลยโอเคค่ะอันนี้ก็เผื่อเป็นเทคนิคเพื่อให้ใครอ่านง่ายๆนะคะจะได้ไม่สับสนนะคะก็เวลาอ่านค่ะเราดูว่า previous อะแปลว่าลูกค้าคนที่เคยเข้ามาซื้อปีแล้วนะคะขนมปังวีอาร์เฟชของเมย์สองหนึ่งนี่แหละ296,000 คนปีนี้ก็296,000 คนเพราะอย่างที่แจ้งไปรีเทนคัสโตเมอร์ต้องเป็นลูกค้าคนเก่านะคะที่เข้าในพีเรียดที่แล้วและพีเรียดนี้นี่ขอแคปมาวางข้างๆดีกว่านี่เรามาดูด้วยกันนี่นะคะนี่จะได้ไม่สับสนนะคะนี่รีเทลเราพูดถึงรีเทลนะคะกลุ่มแรกแปลว่าคนที่ซื้อ VR Fresh ปีแล้วและกลับมาซื้อ VR Fresh ปีนี้มีจำนวนกี่คนนะคะตรงนี้เป็นข้อดีทำให้เราเห็นว่า1ปีและ1ปีมีลูกค้าที่กลับมารีพีทกับเราโอ้เยอะเหมือนกันนะคะ2-300,000 คนซึ่ง Previous อะค่ะแปลว่าลูกค้าคนนี้กลุ่มนี้296,000 คนที่เป็นคนเดียวกันกับปัจจุบันนะคะในปีที่แล้วอะเขาจะเป็นเงินกับเราใช้จ่ายกับเราทั้งหมดไปจำนวนเท่านี้บาทนะคะแล้วเคอร์เรนต์เนี่ยก็คือปี22ที่เขากลับมาซื้อเราอ่ะมีกี่บาทนะดังนั้นเราจะเห็นว่าลูกค้ากลุ่มเนี้ยเขาจะเป็นเงินกับเราเพิ่มขึ้นเยอะมากจริงๆนะคะเพิ่มขึ้น7 ล้านบาทนะคะจาก31 ล้านเป็น39 ล้านนะคะเพิ่มขึ้น
7 ล้านนะคะจากคน296,000คนกลุ่มนี้นะคะซึ่งการที่เขาสเปนเงินกับเราเยอะขึ้นในแง่ของเซลเนี่ยเรามาดูต่อได้ค่ะว่าเพราะอะไรเพราะควอนติตี้ที่เพิ่มมากขึ้นไหมจริงค่ะเพราะว่าปี21ค่ะเขาซื้อกับเราล้าน2ชิ้นขนมปังล้าน2ชิ้น We are fresh ปี22ซื้อล้าน1เอ้ยล้าน4ชิ้นค่ะโทษค่ะนั้นๆนะคะมีเซลล์ดิเฟรนซ์ก็คือควอนติตี้ดิเฟรนซ์ก็คือเกือบ200,000ชิ้นที่เขาซื้อเพิ่มนะคะอันนี้ก็คือสวยงามค่ะลูกค้ารีพีทรักเราซื้อเพิ่มซื้อขนมปังเพิ่มอีกนะคะมาดูต่อค่ะนิวกับลอสทูทาร์เก็ตเราโฟกัสตรงนี้นะคะนิวกับลอสทูทาร์เก็ตค่ะไฮไลท์ก่อนนิวลอสทูทาร์เก็ตมีไฮไลท์สีฟ้าไว้นะคะ2238ตรงนี้ค่ะในแง่ของคำว่านิวกับลอสทูทาร์เก็ตนะคะเวลาที่อ่านนะคะตรงเนี้ยจะสังเกตว่าเมย์เพิ่มหัวตารางตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นคำว่า loss นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นคำว่า new ตรงนี้มันไม่ได้หมายความลูกค้าหายไปเนาะตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าลูกค้าที่อยู่ดีๆเข้ามาใหม่นะคะก็คือเวลาที่ loss to target เราก็จะกลับมาดูตรงนี้แปลว่าลูกค้ากลุ่ม loss อะคือคนที่เคยซื้อกับเราปีแล้วแต่ปีนี้ไม่มาซื้อเราแล้วแต่อยู่ในแคตขนมปังนะมีกี่คนมี223,875คนค่ะคนที่เป็น new to target คืออะไร new to target ก็คืออุ้ยอยู่ดีๆลูกค้าคนนี้ที่อยู่ในแคทมาซื้อ We Are Fresh นะคะมีกี่คนก็จะมี227,000คนนะคะซึ่งอุ้ยพอนับดูนะคะเวลาเราดูดิฟเฟรนซ์ระหว่างกลุ่ม Loss และ New อะเราเจอว่าเฮ้ยแต่สุดท้ายพอเทียบกันก็มันบวก4,000อะดีจังจำนวนคนบวก4,000คนนะคะแล้วเราก็มาดูต่อได้ว่าในแง่ของคน223,000คนตรงนี้ใช้จ่ายกับเรากี่บาทเนี่ยทำนะเป็น total sale นะก็คือ10 ล้านนะคะแต่ขณะที่คนกลุ่ม new เนี่ยมาซื้อของกับเราเนี่ย14 ล้านนะคะดังนั้นอ่ะกลุ่ม new ดูมี potential ที่น่าสนใจจังเลยนะเนี่ยมาซื้อกับเราเยอะนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะกลุ่ม new เนี่ยซื้อจำนวนยูนิตเยอะด้วยแหละก็เลยเยอะกว่ากลุ่มล้อจ้ะ80,000ชิ้นเลยค่ะเยอะขึ้นจริงๆค่ะมาต่อไปกลุ่ม loss กับ new to product universe นะเพื่อดูว่ากลุ่ม loss เนี่ยแปลว่าคือเป็นกลุ่มที่เขาเคยอยู่ในขนมปังแต่ตอนเนี้ยไม่ซื้อปีนี้ไม่ซื้อเขาแหละไม่เจอเขาซื้อขนมปังอะแปลว่าคนกลุ่มเนี้ยค่ะมีอยู่262,000คนนะคะซึ่งถ้าเป็นกลุ่ม new to product universe ค่ะที่เป็นคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาซื้อขนมปังเราซื้อ We Are Fresh เราเนี่ยมีอยู่200,000คนนะคะดังนั้นอะภาพคนตรงนี้ก็เรียกว่าคนถ้าเทียบกับปีแล้วในแง่ของ draw คน to category อะค่ะยังทำได้ไม่ดีเท่าปีแล้วนะคะปีแล้วทำได้ดีกว่านะคะแต่ว่าถ้าดูในแง่ของยอดขายนะคะก็ทำได้ดีมากขึ้นจริงๆการที่ยอดขายได้ดีมากขึ้นเนี่ยก็เมื่อกี้เซลฟีเราเห็นอยู่แล้วเนาะว่าเหมือน average price per unit สูงขึ้นด้วยกว่าปีแล้วก็อันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เซลเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าคนจะลดลงและ quantity จะไม่เพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้ในกรณีนี้ quantity ก็เพิ่มมากขึ้นนะคะแปลว่าคนกลุ่มใหม่เนี่ยถึงแม้ว่าจำนวนน้อยอะแต่ว่าเขาซื้อจำนวนชิ้นกับเรามากขึ้นกว่าคนกลุ่มนั้นนะคะกับคนกลุ่มเดิมที่เป็น loss นี่ค่ะเราถึงแก๊งสุดท้ายแล้วนะคะ loss new to total store ค่ะ loss new to total store ค่ะ loss เนาะก็คือคนที่นี่เลยค่ะเคยมาแต่หายไปแล้วมี60,000คนแต่คนที่นิวเนี่ยที่น่าสนใจเขาห้างใหม่เพราะเราเนี่ยมี90,000คนนะคะดังนั้นเนี่ยลูกค้าเพิ่มขึ้นมาเปรียบเทียบกับปีแล้วนะคะแล้วก็ยอดขายแน่นอนค่ะดูเพิ่มมากขึ้นหลายบาทมากๆเลยแล้วก็จำนวนยูนิตเพิ่มขึ้นหลายชิ้นมากๆเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นภาพที่สวยงามนะคะอันนี้เมย์ขออนุญาตวาดรูปให้ดูเมย์เคยทำลักษณะนี้เพื่อแบบถ้าใครจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะมีขอหาวงกลมก่อนนะคะนี่ค่ะอันนี้เพื่อความเคลียร์มากขึ้นนะคะ
นี่จะบอกว่าตามปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราพูดถึง loss และ new อะค่ะในฝั่งซ้ายมือเนี่ยเรามองถึงปี2021นะคะฝั่งขวามืออะเรามองถึงปี2020นะคะดังนั้นอะเวลาที่เราพูดถึงแก๊งรีเทนนะคะก็คือเป็นวงกลมที่อยู่ตรงเนี้ยที่มีการทับกันที่มีการ cross กันอยู่ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เพราะว่าเราจะเห็นว่าเวลาวงกลมค่ะมันจะมีคนที่ซื้อใน2 ช่วงพีเรียดใช่ไหมคะคือกลุ่มคนตรงกลางอ่ะกลุ่มเนี้ยจะเท่ากับกลุ่มที่เป็นรีเทนนะคะถ้าแบบเราเปรียบเทียบภาพวงกลมง่ายๆกลุ่มซ้ายมือตรงเนี้ยค่ะก็คือเราพูดถึงคนที่ซื้อแต่พีเรียดที่แล้วนะคะดังนั้นอ่ะกลุ่มซ้ายมืออ่ะก็คือนี่เลยค่ะ549,000คนจะเป็นกลุ่มซ้ายมือนะคะนี่จะอยู่ตรงนี้500,000แล้วก็กลุ่มขวามือค่ะก็คือเราพูดถึงนิวที่ซื้อในปี2022นะคะก็คือจะเป็น570,365คนนะคะเป็นแบบนี้ค่ะเจ็ดศูนย์อืมค่ะตรงนี้ก็เป็น5491,34ซึ่งตรงกลางนะคะก็จะเป็นอันนี้เมย์จะแบบว่ารูปไม่สวยนะคะตรงกลางก็จะเป็นอันนี้เมย์พูดถึงจำนวนคนอยู่นะคะอันนี้ตรงกลางก็จะเป็น29,659ค่ะเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เรารู้อยู่แล้วว่าอันนี้เป็นปูเยีย2021นี่ค่ะและฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นปูเยีย2022นี่ก็จะเป็นประมาณลักษณะนี้นะคะก็เผื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นอีกหน่อยนึงนะคะนี่ก็เอาไว้ดูซึ่งถ้าเรากลับไปดูในระบบนะคะเมื่อกี้เรามี customer sale quantity ที่เราอ่านกันเรียบร้อยแล้วถ้าเราเลื่อนลงมาค่ะตรงนี้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาเอาช่อง different end sale นะคะเอามาใส่ให้เรานี่ค่ะ different end sale 7.7 cm นี่ค่ะ 7.7 cm แล้วก็นี่ loss new to target นะคะคือ3.21 มิลเลียนนะคะแล้วก็3.24นะคะ4.91แล้วก็4.91ก็จะเป็นตัวเลขเดียวกันนะคะแล้วก็ปรับได้ว่าเราจะเอาแกน quantity sale customer นะคะดาวน์โหลดรูปภาพได้เช่นเคยค่ะแล้วก็ export เป็นตาราง Excel ได้เช่นเคยค่ะเดี๋ยวกดรูปภาพให้ดูนะคะก็จะเป็นรูปภาพสมมติเมย์อาจจะแบบ insert รูปภาพมาใส่อันนี้หน่อยก็เอามาใส่ใน Excel ได้นะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้ว Excel ของเราเนี่ยแหละก็จะมีการบอกฟิลเตอร์เซตนะคะว่าสิ่งที่เราได้ทำการเลือกไปว่าเกี้ยคืออะไรบ้างนะอะไรอย่างนี้ค่ะก็มีบอกเลยตามหารูปแป๊บนึงนะคะ Export ไปที่ไหนอ๋อยังไม่เสร็จสิ้นนี่ค่ะก็จะเป็นรูปนี้แล้วก็เอามาทำชาร์ตอะไรใดๆได้เหมือนกันนะคะจะสังเกตว่าถ้าสมมติว่าเราเลือกเซลล์ตรงนี้ค่ะตรงนี้ถ้าบวกกัน4 แท่งเนี่ยก็จะเท่ากับเซลล์เชนในฝั่งของการ์ดนะคะก็จะเท่ากันเพื่อจะได้เห็นว่าแบบอิมแพคเท่าไหร่นะคะนี่7.74นะคะมีขอแอปดูก่อนอย่าลืมนะคะว่าเลือกพีเรียดให้เท่ากันด้วยนะคะกันในเซลล์ทรีนะคะ11.37นี่นะคะก็ซอสวอลลุ่มก็เรียบร้อยแล้วนะคะซอสวอลลุ่ม
ก็ถ้าใครอยากใช้ซอสวอลลุ่มในแง่ของ Product Grouping ที่เราสร้างมาก็ทำได้เหมือนกันนะคะก็อย่าลืมว่าเวลาที่เราใช้นะคะก็มาเลือกใน Custom ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกแล้วก็เวลาที่เราใช้ค่ะคำว่า Target ก็จะมีคำว่าอย่าลืมสังเกตกรุ๊ป1กรุ๊ป2กรุ๊ป3หรือกรุ๊ปอะไรใดๆนะคะแล้วก็เวลาที่เรามองซอสวอลลุ่มเนี่ยเราสามารถใช้ Product Grouping รูปแบบไหนก็ได้เหมือนกันค่ะก็เลือกได้เลยนะคะมาเลือกใช้ได้โอเคค่ะขออนุญาตแอบดูช่องแชทโอเคค่ะยังไม่มีการส่งคำถามเข้ามาเพิ่มเติมนะคะก็ต่อไปนะคะหลังจากซอสวอลลุ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสวิตชิ่งกันนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเมย์อยากรู้ว่าเอ๊ะเมื่อกี้เห็นอยู่ว่าแบบมียอดบวกอยู่นะในแง่ของ Lost New to Target เนี่ยแปลว่าเอ๊ะเราไปได้ใครมาเพิ่มหรือเปล่านะคะแต่ไม่ต้องบอกไปก่อนนะคะว่าในรีพอร์ต Switching เนาะไม่ได้เหมือนกับอีกเจ้าหนึ่งนะคะที่รีพอร์ต Source Volume และ Switching เป็นรีพอร์ตเดียวกันนะคะรีพอร์ต Source Volume และ Switching ของเราอ่ะมี Methodology ที่คิดคนละรูปแบบกันนะคะดังนั้นอ่ะถ้าสมมติใครมองว่าเอาแล้วทำไมเวลาดึง Switching จะไม่เท่ากับ3.21ล้านล่ะอันนี้ก็คือเพราะว่าเมทริกซ์ที่เอามาคิดมันไม่ได้เท่ากันนะคะดังนั้นก็อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางทีมกำลังเดเวลอปอยู่เผื่อในอนาคตนะคะว่าแบบเอ๊จะสามารถเอามาเป็นรีพอร์ตเดียวกันเพื่อให้อ่านผลง่ายขึ้นได้ไหมนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูต่อว่า We are fresh นะที่บอกว่าดีดีดีทุกอันเลยแต่จริงๆ We are fresh ดีที่สุดก็คือในแง่ของ repeat นะคะสูงมากๆเลยคนเก่ามาซื้อเนี่ยแล้วก็ draw ลูกค้าเข้าห้างรอลูกค้าเข้าแคทแล้วก็ดึงคู่แข่งมาด้วยที่อยู่ในแคทเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูแห่งนี้ต่อค่ะว่าเอ๊แล้วคู่แข่งที่เราดึงมาเรากินมาได้เนี่ยเราเกณฑ์มาจากใครหรือว่าเรามีเสียให้ใครไหมนะคะค่ะเรามาต่อกันที่ Switching Report นะคะหนึ่ง Report ก่อนที่จะไปเบรกหนึ่งครั้งนะคะก็ Switching Report ค่ะมีขออนุญาตกลับไปที่สไลด์นะคะนี่นะคะ Switching Report นะคะเวลาใช้งานเนี่ย Switching จะดูว่าคนที่เคยซื้อเราไปซื้อใครเราได้หรือเสียเป็นยังไงจากในแคตตาล็อกเดียวกันนะคะซึ่งเราสามารถดูแบรนด์ versus แบรนด์ก็อยู่ในแคตตาล็อกเดียวกันหรือเราจะดูในแง่ของ SKU versus SKU ที่ในแคตตาล็อกเดียวกันได้เช่นเดียวนะคะแล้วแต่ที่เราจะเลือกใช้ค่ะคือเราสามารถกำหนดได้เลยนะคะว่าเราอยากจะเปรียบเทียบ SKU แค่สมมตินะคะในขนมปังของเมย์อยากจะดูแค่ขนมปังที่เป็นพิซซ่ากับสไลด์แค่นี้ก็ได้หรือไม่จะเปรียบเทียบขนมปังทุก SKU ที่อยู่ในแคตขนมปังเลยก็ได้นะคะแล้วแต่เมย์เองเลยว่าเมย์อยากจะเปรียบเทียบใครค่ะคือเวลาดู Switching Report นะคะปกติแล้วเนี่ย Switching อ่ะจะดูเวลาที่เขาใช้เมทริกเวลาว่าดูว่า Switching หรือเปล่านะคะหลักๆแล้วเขาก็จะดูในแง่ของสเปนที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็จำนวนชิ้นที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะว่าจากคนที่เคยซื้อ A เนี่ยไปซื้อ B เท่าไหร่กี่ชิ้นกี่บาทนะคะเขาก็จะมีการดูในลักษณะนั้นนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะเวลา Switching เนี่ยมีคอนเซปต์ในการเปรียบเทียบ2ช่วง period เหมือนกับ Sort of Volume เหมือนกันนะคะก็คือว่าเราจะเห็นว่าใน Switching อ่ะมีคำว่า Comparison Product แล้วก็ This Period นะคะก็คือตรงนี้เช่นเคยค่ะเหมือนรีพอร์ตเมื่อกี้เนาะ Source Volume เมย์มองว่ารีพอร์ตเนี้ย comparison ของเมย์คือปี21แล้ว this period ค่ะก็คือปี22ในตัวอย่างนะคะคือปี21อ่ะเคยซื้อ Red Cola 3กระป๋องนะคะในปี22อ่ะพอมาเปรียบเทียบว่าอ้าวนะตอนนี้คนที่เคยซื้อ3กระป๋องอ่ะได้เปลี่ยนไปจาก2กระป๋องนะคะได้มีการสวิชเปลี่ยนไปซื้อแบรนด์อื่นนะคะดังนั้นอะระบบอะมันก็จะจับว่าณตอนนี้มีการสวิชชิ่งนะคะจากแบรนด์ A ไปแบรนด์ B นะคะจำนวน2กระป๋องนะคะจะสังเกตว่าเขาจะจับ comparison เป็นตัวตั้งเลยว่าคนที่เคยซื้อ3อ้าวแล้วพอตอนนี้ซื้อ1แล้วอีก2อะไปซื้อใครหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดูนะคะว่าเอ๊ะไปซื้อใครนะคะ
แต่ถ้าสมมตินะคะว่าคนที่เคยซื้อเลนโคลา3กระป๋องในพีเรียดปี21นะคะแต่พีเรียด22อ่ะก็ยังซื้อโคลา3กระป๋องเลนโคลา3กระป๋องตรงนี้ระบบจะเริ่มงงแล้วนะคะว่าก็คุณซื้อ3อ่ะแล้วพีเรียดปัจจุบันก็ซื้อ3นะคะดังนั้นน่ะระบบก็จะไม่ได้มีตัวจับได้นะคะว่าพฤติกรรมคุณได้เปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะเพราะกรณีเนี้ยเขาว่าไม่ได้มีแบบเพิ่มขึ้นหรือลด consumption เท่าเดิมไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำก็คือการซื้อเพิ่มขึ้นนะคะซื้อเพิ่มยี่ห้อใหม่ขึ้นนะคะดังนั้นค่ะอย่างที่แจ้งไปเลย switching report เนี่ยค่ะบางทีมันก็จะมีกรณีนี้เหมือนกันนะคะที่ว่าแบบเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเดิมน่ะแต่เขาแค่ซื้อแบรนด์อื่นเพิ่มอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นอันเนี้ยจะไม่ได้ถูกนับใน switching report นะคะเพราะว่าถ้าเมย์เปลี่ยนใหม่นะคะว่าโอเคเมย์ไม่เอาเลยโคลาเป็นตัวตั้งแล้วสมมติเมย์เอาบูโคลาเป็นตัวตั้งบูโคลาเมย์อาจจะซื้อแบบ5กระป๋องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวตั้งแล้วเขาก็จะดูว่าจาก5กระป๋องอะดิสพีเรียดอะเมย์ได้เปลี่ยนไปกี่กระป๋องบ้างจากสีฟ้ากลายเป็นซื้อสีแดงซื้อสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นอะตัวตั้งที่เป็นคอมเพนเซชันสำคัญมากเพราะเราจะได้รู้ว่าก่อนหน้านั้นอะเขาซื้อกี่กระป๋องเป็นจำนวนเงินกี่บาทและตอนปัจจุบันอะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะคะนี่ก็คือเป็นในแง่ของ Switching Report ค่ะนะค่ะก็เพื่อให้ความไม่งงนะคะเรามาดูในรีพอร์ตดีกว่าจะได้ไม่สับสนนะคะก็เมย์เลือกเหมือนเดิมเลยค่ะ Gregorian นะคะแล้วก็ Time Period นะคะก็เลือก2022นะคะเพราะว่าก็จะได้เมื่อกี้เรารู้แหละว่าเอ้ยมีคนกลุ่มนึงเนี่ยเขาซื้อเราได้เงินมาจากคนที่แบบอยู่ในแคทอยู่แล้วแต่เราอยากรู้ว่าเขามาจากแบรนด์ไหนกันแน่เราก็เลือกมานะคะแล้วก็เราเลือกเลเวลค่ะคำว่าเลเวลเนี่ยแปลว่าเวลาที่เราจะเปรียบเทียบสวิชค่ะเราเปรียบเทียบในเลเวลไหนเช่นถ้าเมย์เลือกคลาสนะคะขนมปังจะเปรียบเทียบกับเนยเปรียบเทียบกับคนนู้นคนนี้คนนั้นแต่ในกรณีนี้เมย์ต้องแบบมีข้อมูลทั่วทุกบิ๊กซีเนาะเมย์ก็เลยจะเปรียบเทียบในแง่ภาพของคลาสได้นะคะเพราะว่ามันเอาหลายๆคลาสเปรียบเทียบกันซัพพลายเออร์คนไหนที่มีหลายๆคลาสก็เปรียบได้เหมือนกันนะคะเพื่อสมมติสงสัยแต่เมย์ไม่ได้แนะนำเนาะแต่อันที่แนะนำค่ะคือแบรนด์กับบาร์โค้ดค่ะแบรนด์จะเห็นเลยว่าถ้ามีเลือกแบรนด์เนี่ยเมย์จะเห็นว่า We Are Fresh เปรียบเทียบกับ Farmhouse เป็นยังไง We Are Fresh เมื่อเปรียบเทียบกับ Sun Mori เป็นไงกินใครมาบ้างอันนี้ก็จะเปรียบเทียบภาพแบรนด์ค่ะบาร์โค้ดค่ะบาร์โค้ดนะคะกรณีที่เมย์สงสัยว่า NPD ตัวใหม่เมย์อะไป cannibalize กับตัวเดิมหรือเปล่าจริงๆเมย์ใช้คำว่าบาร์โค้ดได้เพื่อเมย์จะได้ดูว่า We Are Fresh ตัว A กิน We Are Fresh ตัว B หรือเปล่านะหรือจริงๆ We Are Fresh ตัว A ตัวใหม่เนี่ยไปกินกับใครคนอื่นที่นอกแบรนด์ของเมย์อันนี้ก็ได้นะคะก็จะโชว์เป็นไลน์ไอเทมเลยถ้าใช้คำว่าบาร์โค้ดแต่วันนี้เมย์ขอใช้แบรนด์แล้วกันนะคะเพื่อให้ข้อมูลรันออกมาไม่เยอะนะคะเพราะว่าถ้าออกมาเป็น SKU ก็คือแบบยิบย่อยมากๆเลยนะคะแต่ดึงได้ไม่ผิดนะคะดึงได้ค่ะแล้วก็เลือก Product Universe ค่ะเมย์ก็เลือกขนมปังค่ะใน Product Universe ค่ะเมย์เลือกแค่ขนมปังก็ได้นะคะหรือเมย์จะเลือกแค่สไลด์กับเอเชียนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าสมมติเมย์เลือกแค่สไลด์กับเอเชียนนะคะมันจะเป็นการสโคปดาวลงมาบอกว่าแบบเอ้ยเมย์อยากเปรียบเทียบสวิตชิ่งขนมปังแต่เอาแค่ขนมปังสไลด์กับเอเชียนเอามาคิดก็พอนะไม่ต้องเอาอันอื่นๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันกรณีนี้เมย์ขอโทษแล้วกันเพื่อความสะดวกนะคะขนมปังเลือกขนมปังไปนะคะตัวนี้คลาสทาร์เก็ตค่ะเราการที่เราเลือกใครเป็นทาร์เก็ตอย่างที่เมย์แจ้งไปนะคะมีความสำคัญมากเพราะว่าเกียเลดโคลาเมย์อาจจะเป็นคนที่ซื้อ3กระป๋องเนาะแต่บูโคลาเมย์จะซื้อ5กระป๋องดังนั้นอ่ะตัวตั้งเวลาที่เอามาสวิตชิ่งกับเพื่อนคนอื่นๆนะคะมันจะไม่เท่ากันนะคะดังนั้นอ่ะก็ถ้าสมมติว่าใครอยากจะดูเราก็กดเราก่อนแล้วก็เอ๊ะแอบไปดูเพื่อนบ้างว่าแล้วเพื่อนมีสวิตชิ่งบ้างเปล่าอะไรเงี้ยก็ไปเลือกเพื่อนเป็นทาร์เก็ตก็ได้นะคะเวลาที่เราเลือก VR Fetch เป็น Target ค่ะหมายความว่าเราจะเอา VR Fetch เป็นตัวตั้งและเปรียบเทียบกับเพื่อนคนอื่นๆทุกคนนะคะที่อยู่ในแคตตาล็อกขนมปังเลยค่ะหรือสโตเมไม่ได้เลือกอะไรเลยนะคะเพราะเมดูเป็น Total Big C แต่ว่าเราจะดูแค่ As a Hyper As a Market อันนี้ดูได้ค่ะหรือจะดูแค่สาขานั้นที่มีปัญหาอะไรนี้ก็ดูได้เช่นกันค่ะ Channel เช่นกันนะคะก็เพื่อความแฟร์ๆเมย์คิดว่ารู้รีเทล
น่าจะดีกว่าเพราะเรารู้ๆกันอยู่ว่าบางที B2B มีข้อมูลอาจจะแปลกๆแต่ว่าขนมปังเมย์ไม่ค่อยมี B2B เนาะดังนั้นเมย์ก็ปล่อยไปให้มันเป็นโททอลค่ะหรือว่าเมย์อยากจะสมมตินะคะดูแค่ออฟไลน์อย่างเดียวก็เลือกได้นะคะก็มาเลือกออฟไลน์ตรงนี้อย่างเดียวจะได้ exclude อันที่เป็นออนไลน์ออกไปค่ะอ่ะค่ะ VR Fresh เช่นเคยนะคะเมย์เลือก period ปีวัชร1ปีแล้วก็ในการเลือก period switching กับ Solar Bloom คล้ายกันเลยค่ะเราจะเอา3เดือน versus 3เดือนจะเอาก่อนหน้าจะเอา year as a go เอา6เดือน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะแต่ว่าแค่อยากให้ทั้ง Solar Bloom และ switching เลือก period ที่เหมือนกันเพื่อจะได้ดูเป็นภาพต่อเนื่องกันได้เห็นภาพได้ดีกว่าค่ะโอเคค่ะมีลงมามีแล้วก็ใครเลือกอย่าลืมว่าถ้าใครอยากได้ period ที่ customize เองได้แบบอยากจะเลือก current และ compare period ที่เลือกเองได้จริงๆนะคะอย่าลืมว่ามันอยู่ใน ISO นะคะแล้วก็จะมีคำว่า custom ค่ะไปใช้ได้โอเคค่ะในระบบบอกมีแล้วว่าเมย์ได้เลือก22นะและเขาจะเปรียบเทียบกับ21ให้นะคะเรามาดูภาพกันดีกว่าค่ะตรงนี้เลยค่ะนี่ Change and Switching Summary ค่ะคำว่า Change ตรงนี้ค่ะขอเอาคำว่า Change อย่างเดียวก่อนคำว่า Change ตรงนี้แปลว่า Cell Change นะคะ Cell Change 22 versus 21ว่ากี่หัวเราอยู่ไหนเนี่ย VR Fresh เนี่ย 19.10 ล้านบาทอ่ะเราจะมาดูนี่ค่ะ19.10ล้านบาทตรงนี้นะคะเป็นเซลเชนนะคะดังนั้นถ้าเมย์เปลี่ยนเซลทรีเป็นซัมมารีเนาะก็จะเห็นเซลเชน6.06ล้านบาทนะคะดังนั้นอันนี้เป็นเซลเชนเพื่อเป็นเหมือนข้อมูลประกอบเฉยๆค่ะว่าแบบเอแล้วในสถานการณ์นะตอนนี้ขนมปังแต่ละยี่ห้อค่ะมันเพอร์ฟอร์แมนซ์มันแบบเซลเชนเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วมันบวกหรือมันลบนะคะเผอิญ VR Fresh ก็คือราคาไม่แพงค่ะเขาก็เลยบวกนะคะก็จะเป็นเซลเชนฝั่งการ์ดของแต่ละแบรนด์ว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งอันนี้เราก็จะดูภาพรวมได้ว่าอ๋อสถานการณ์ในขนมปังตอนนี้คนที่ดีที่สุดคือ VR Fresh แล้วก็ลงมา Sunmary นะค่ะมีมากดคำว่า Switching ต่อนะคะคำว่า Switching ค่ะแปลว่าตรงนี้ค่ะ 1.52ถ้าเอา VR Fresh เป็นตัวตั้งนะคะ VR Fresh Switch กับเพื่อนคนที่1ชื่อ Farmhouse เพื่อนชื่อ Big C เพื่อน Sunmary เพื่อนอื่นๆเพื่อนอะไรเนี่ย50 Original นะคะ No Brand แล้วเพื่อน Casino เนี่ยเวลาที่เอา VR Fresh เป็นตัวตั้งเนี่ยเขายัง Switching Gain กับ Loss ที่บวกลบกัน Net แล้วเนี่ยเขายังได้บวกมา1ล้าน5แสนจากเพื่อน2 4 6 7คนเหล่านี้นะคะเอาเขาเป็นตัวตั้งนะคะซึ่งดังนั้นอะอย่างที่เมย์บอกว่าเวลาเลือก target อะค่ะเมื่อกี้นะเราเมย์ขอเดี๋ยวเมย์เปลี่ยนให้ดู Sunmary เราจำไว้นะคะ 1.19 นะคะและเมย์ลองเปลี่ยน target เป็น Sunmary ดูนะคะแล้ว VR Fresh กับ Sunmary ก็จะเหมือนเดิมเลยนะคะนี่ค่ะ VR Fresh ก็ยังคงเป็น 1.52 แล้วก็ Sunmary ก็จะเป็น 1.19 นะคะคือรูปแรกค่ะเมย์แค่อยากจะบอกว่ามันเป็นการสรุปนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราเอา VR Fresh หรือ Sunmary เป็นตัวตั้งที่เขาได้มา 1.19 ล้านอ่ะแล้วในแง่ของ Switching Gain Loss อ่ะใครทำได้ดีที่สุดใครแย่งเพื่อนมาได้เยอะที่สุดถ้าเอาแต่ละคนเป็นตัวตั้งนะคะอันนี้เป็นภาพสรุปนะคะกลับไป VR Fresh ของเมย์ก่อนแป๊บนึงนะคะนะ 1.52 แบบเกณฑ์และลอสบวกลบกันเป็น 1.52 แล้วนะคะแล้วเราก็ต้องสงสัยต่อว่าเอาแล้วถ้าสมมติ 1.52 น่ะเราได้จากใครหรอเราเกณฑ์จากใครเราลอสจากใครเรามาดูภาพนี้ต่อเลยค่ะเมื่อกี้เราเห็น 1.52 ใช่ไหมคะ 1.52 เนี่ยในคำว่า net switching นะภาพนี้ค่ะแปลว่า 1.52 น่ะเราได้มาจาก farmhouse ร้านหนึ่งค่ะเราได้มาจาก big c 500,000ค่ะเราเสียให้กับซันเมอรี่200,000ค่ะเราเสียให้กับเอ้ยเราได้มาจากอื่นๆ100,000ค่ะเราได้มาจาก50 original 10,000ค่ะเราได้มาจากโนแบรนด์นะคะ10,000ค่ะและเราก็ได้มาจากคาสิโน5,000นะคะดังนั้นภาพนี้เป็นการบอกว่าเรา 1.52 อ่ะเพื่อนที่ติดลบพอติดลบให้เรานี่แหละนี่มันเป็นการสวิตช์แบบนี้นะคะฟาร์มเฮาเสียให้คนนี้บิ๊กซีเสียให้คนนี้ซันเมอรี่เสียให้คนนี้นะคะอื่นๆเสียให้คนนี้นะคะ
แล้วเราอันนี้เป็นเน็ตนะคะแล้วเราก็มาดูต่อในตารางนี้ตารางเยอะนิดนึงนะคะเราก็จะต้องสงสัยต่อว่าเอแล้วในแง่ของเกนกับลอสล่ะเป็นยังไง switching นี่ค่ะในแง่ของเกนกับลอสเป็นยังไงล่ะนะคะเราก็มาดูในภาพนี้ต่อได้นะคะนี่เมื่อกี้เราจำได้ว่า1.52นะคะเวลาที่เราดูค่ะมีแนะนำเทคนิคอีกแล้วนะคะก็บางทีเราเห็นว่าตรงนี้เป็นเกนลอสนะคะเมย์จะให้ insert เข้ามา1 แถวนะคะก่อนยี่ห้อใดๆก็ตามแล้วเขียนว่า loss gain ค่ะนี่ค่ะคือเมย์อ่ะคือปกติอะค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่ insert เนาะเมย์ขออนุญาตหายก่อนอะสมมติถ้าเราไม่ insert อะค่ะเราก็จะอ่านเป็นแบบแนวตั้งแนวตั้งแนวตั้งว่า we are fresh gain มา xx บาทนะเดี๋ยวเมย์ขอขยายแป๊บนึงนะคะวีอาร์เฟสเกนมา7.9 ล้านนะคะวีอาร์เฟสเสียไป6.3 ล้านสุดท้ายวีอาร์เฟสบวกไป1.5 ล้านซึ่งวีอาร์เฟสเกนจาก50ออริจินอล10,000วีอาร์เฟสเกนจากบิ๊กซี600,000วีอาร์เฟสเกนจากคาสิโน100,000วีอาร์เฟสเกนจากฟาร์มเฮ้าส์4 ล้านวีอาร์เฟสได้จากโนแบรนด์10,000วีอาร์เฟสได้จากอื่นๆ2.4 ล้านและวีอาร์เฟสได้จากซันเมอรี่609,000นะคะอันนี้เวลาอ่านแนวตั้งเนาะคือปกติในระบบมันจะให้อ่านแนวตั้งแนวตั้งแนวตั้งแล้วพอตั้งแต่บรรทัดนี้เป็นต้นไปอะค่ะมันเป็นการอ่านแนวนอนนะคะซึ่งเมย์แค่รู้สึกว่าถ้าเราจะอ่านอะไรบางอย่างเนี่ยเราควรอ่านในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ต้นนะคะเพื่อป้องกันความไม่สับสนนะคะดังนั้นเมื่อกี้เนาะถ้าเราจําได้เราอ่านแนวตั้งแต่การที่เมย์แอดเข้าไปแบบนี้ค่ะเมย์แค่อ่านคนละมุมเองค่ะเมย์อ่านว่า50ออริจินอลลอสไป10,000ดังนั้นเขาติดลบเพราะเขาก็เสีย10,000 Big C นะคะ loss ให้กับ BR Fresh ไป650,000 Big C เกณฑ์มา12,000ดังนั้นอ่ะเขาก็ยังเสียอยู่นะคะนี่แบบนี้เลยคาสิโน loss 10,000นะคะเกณฑ์4,800นะคะเขาคาสิโนเนี่ยก็ยังเสีย5,700ให้กับ BR Fresh นะอย่าลืมว่าทุกคนที่ขึ้นตรงเนี้ยค่ะเขาเปรียบเทียบกับ BR Fresh ทุกคนนะคะคนที่น่าสนใจค่ะซันเมอรี่นะคะเสีย4 ล้านได้3 ล้านสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ยังเสีย1 ล้านนะคะนี่ก็จะอ่านในลักษณะนี้แนวนอนค่ะในแง่ของเวลาที่เราดูค่ะเราสามารถดูเกนกับลอสได้เลยนะหน่วยเป็นบาทนะคะตรงนี้หน่วยเป็นบาทหรือว่าเราใช้ในแง่ของลอสกับเกนอินเด็กซ์ก็ได้สมมติว่าใครสะดวกที่จะใช้อินเด็กซ์นะคะก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะในแง่ของอินเด็กซ์อะค่ะสูตรมันคือเท่ากับเอาตรงนี้ค่ะลอสเซลลอสนะคะหารกับเอเวอเรจของทุกแบรนด์เท่ากับ1,129,000นะคะเพื่อคิดเป็นค่าอินเด็กซ์เข้ามานะคะดังนั้นก็ถ้า100อินเด็กซ์ถ้าเท่ากับ100คือมาตรฐานถ้าโอเวอร์อินเด็กซ์เกินไปก็คือมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจนะคะก็คือเสียอย่างเสียกว่าค่าเสียกว่าอินเด็กซ์ไปเยอะมากเลยนะคะก็คือ2คนนี้ก็เราเห็นชัดๆเลยว่า2คนนี้ก็โอเวอร์ค่าอินเด็กซ์ไปตั้งเยอะแน่นะคะถ้าเราดูหน่วยบาทเนี่ยเราเห็นแล้วว่าโอ้เขาเป็นคนที่ติดลบเยอะที่สุดนะคะ2คนนี้ก็อันนี้แล้วแต่ความสะดวกนะคะว่าถ้าใครชอบดูแบบ as a index ก็ดูได้หรือว่าดูในแง่ของหน่วยบาทก็ดูได้เหมือนกันค่ะ gain index ก็เหมือนกันค่ะ gain index เนี่ยเราใช้สูตรก็คือใช้ sell gain ของแต่ละตัวนะคะหาร average sell gain นะคะตรงนี้912,496คูณ100ค่ะเพื่อจะได้เป็นค่า average เป็นค่า index นะคะนี่ค่ะเชนค่ะเชนตรงนี้เป็นเซลเชนนะคะเพราะเมื่อกี้เราจำกันได้ว่า We Are Fresh เนี่ยมีเซลเชน19 ล้านบาทนะคะแล้วก็สำหรับคนอื่นๆก็เป็นเซลเชนเหมือนกันก็คือเซลเชนที่เหมือนอยู่ในเซลทรีนะคะที่อยู่เกิดจากฝั่งการ์ดอย่างเดียวนะคะแล้วเราก็จะมีเปอร์เซ็นต์เชนให้ค่ะเวลาที่สงสัยว่าเอ๊ะแล้วอันนี้มันเชนเปรียบเทียบกับพีเรียดไหนล่ะถ้าเรา
ไม่แน่ใจเรามาดูในฟิลเตอร์เซตได้ค่ะว่าอ๋อตอนนี้เราเลือก22น่ะแปลว่าที่เราเลือกในระบบเมื่อกี้มันเป็น last year เปรียบเทียบกัน years ago ดังนั้นมันเปรียบเทียบกับ21นะคะดังนั้นนี้ก็จะเป็น versus 21นะคะ22 versus 21 change เป็นยังไง percent change เป็นยังไงค่ะแล้วเราก็มี average price per unit ให้ดูค่ะว่าในแง่ของ current period ปี22 average price per unit we are face อยู่27 บาท period ก่อนหน้าปี21 average price per unit อยู่25 บาทอย่างเงี้ยค่ะก็มาดูได้นะคะเราแอบดูนิดนึงว่าฟาร์มเฮาส์อ๋อฟาร์มเฮาส์ก็ขายแพงขึ้นด้วยแหละฟาร์มเฮาส์30 บาทที่เดือนปัจจุบันนะในปี21ฟาร์มเฮาส์27 บาทนะคะเราก็ดูได้นี่นะคะก็ดูได้ในแง่ของเซลล์หรือว่าควอนติตี้ก็ได้นะคะจะได้เห็นจำนวนชิ้นถ้าเซลล์ก็หน่วยเป็นบาทนะคะก็ดูได้เอ็กซ์พอร์ตได้สามารถเอ็กซ์พอร์ตเป็นรูปได้เหมือนกันค่ะก็กดตรงนี้กดตรงนี้ได้หมดเลยค่ะทวนอีกทีหนึ่งนะคะ Switching Report อะค่ะสีฟ้าเป็นเซลล์เชนของใครของมัน We are fresh เซลล์เชนเป็นยังไง Summary เซลล์เชนเป็นยังไงนะคะอื่นๆเซลล์เชนเป็นยังไงบิ๊กซีเซลล์เชนเป็นยังไงสีฟ้าในแง่ของสวิตชิ่งก็คือกี1.52แปลว่าเน็ตสวิตชิ่งที่เราได้มาเป็นยังไงบ้าง1.52มาจากไหนเรามาดูข้างล่างนี่เราจะเห็น1.52อยู่ตรงนี้ซึ่ง1.52เนี่ยมาจากการที่เราเอาเกนกับลอสมาบวกลบกันเรียบร้อยแล้วเพื่ออยากรู้ว่าเน็ตสวิตชิ่งสุดท้ายแล้วอะค่ะเราได้หรือเสียมันคือ1.52ตรงนี้ค่ะและเมย์ลองเปลี่ยนให้ดูนะคะว่าอางานไม่เปลี่ยนเป็น summary ได้ไหมนี่ค่ะ summary เราก็จะเห็นว่า summary 1.19ค่ะเราเลื่อนลงมาข้างล่าง1.19ทีนี้แหละเราก็จะได้เห็นแล้วว่า summary ได้มาจากใครก็คือ summary ก็ได้มาจาก farmhouse จากอื่นๆจาก VRFish แล้วก็จาก Big C ด้วยค่ะ1.19ของ summary นะคะเรามาดูต่อตรงนี้ได้ว่า1.19ของ summary เกณฑ์มา3.4 ล้านนะคะแล้วก็ loss ไป2.2 ล้านดังนั้นก็ยังสวิตชิ่งอยู่ยังบวกอยู่ค่ะ1.19 ล้านนะคะก็ยังบวกสวยงามค่ะนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าภาพนี้มันก็เป็นการบอกเราว่าเอ้ยรู้แล้วแหละคนที่ได้ชนะในการสวิตชิ่งในครั้งนี้ก็คือ VRFish แล้วก็ Sun Murray แหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาดูได้คนอื่นก็ดูเสียไปหมดเลยนะก็อย่าลืมเซฟเช่นเดิมนะคะเซฟตรงนี้ค่ะแล้วก็ตั้งชื่อนะคะไม่ต้องติ๊กอะไรเลยทุกรีพอร์ตที่เราทำการเซฟเพราะว่าระบบติ๊กให้อยู่แล้วว่าเราได้เลือกอะไรไปบ้างนะคะแล้วก็กด Add ค่ะกด Add เสร็จก็อย่าลืมว่าครั้งหน้าเราสามารถ Edit ได้นะคะว่าแบบค่า Edit ก็กดตรงนี้ Edit หลังจากที่ Edit เสร็จแล้วนะคะเพราะว่าตรงนี้จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมของเมย์เป็นสีส้มเพราะว่าเมย์เปลี่ยนพีเรียดนะคะตอนแรกมีเลือก half year ปีนี้ตอนนี้ไม่เปลี่ยนเป็น full year 22อันนี้ก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็เดี๋ยวเขาลองใช้ product grouping ให้ดูเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาของเวลาที่เราสร้าง product grouping ที่มีกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3จะเห็นได้ว่าเขาจะ switching กันแค่ภายในกลุ่มเองค่ะสมมติว่ามีเลือกแค่ big กับ small อย่างเงี้ยค่ะแล้ว target เมย์อ่ะก็ต้องมาเลือก level ตรงนี้เมย์ต้องมาเลือกกลุ่ม1ด้วยนะคะแล้วใน target อ่ะก็จะขึ้นว่า big กับ small มันก็จะมีแค่ big versus small ซึ่งอย่างที่เมย์แจ้งไปว่าบิ๊กกับสมอลแปลว่าอะไรไม่เข้าใจเพราะว่าเมย์อ่ะมีบิ๊กตั้งหลายแบรนด์สมอลตั้งหลายแบรนด์นะคะดังนั้นเวลาที่เราสร้างเนาะอย่าลืมว่าถ้าในแง่ของการใช้ Switching Report อะค่ะใช้อันที่สร้างทุกอย่างให้จบอยู่ในเลเวล1ไปเลยน่าจะง่ายกว่านะคะ
ก็ลองกดเล่นๆดูว่าตอนนี้กรุ๊ปปิ้งเนี่ยจะเป็นลักษณะไหนบ้างนะคะอย่าลืมว่าเลเวลจะขึ้นมาทุกครั้งที่เรามีการเปลี่ยนนะคะเลเวลของคำว่ากรุ๊ปหนึ่งค่ะถ้าเราเปลี่ยนใช้ Product Custom เนี่ยจะมีเลเวลหนึ่งเลเวลสองซึ่งแยกกันนะคะ Color Switching กันเองแปลว่าอะไรไม่รู้ Size Switching กันเองไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องสร้างให้ Color กับ Size รวมกันอยู่ในกรุ๊ปหนึ่งนะคะอ๋ออินเด็กซ์ได้เลยค่ะคือปกติแล้วเวลาที่เราดูอินเด็กซ์อะค่ะถ้าสมมติเราอยากเทียบกันว่าใครทำได้ดีเกินกว่า average นะคะเราจะมองว่า100เท่ากับค่ามาตรฐานนะคะนะเดี๋ยวมีของเปิดหน้านี้ก่อนนะคะ100เท่ากับค่ามาตรฐานนะคะซึ่งถ้าสมมติว่า over index อะค่ะคือมากกว่า100แปลว่ามีอะไรแตกต่างจากคนอื่นแบบเหมือนมีในนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างที่แบบดูน่าสนใจนะคะหรือพูดง่ายๆว่า100เท่ากับมาตรฐานสูงกว่า100คือเกินมาตรฐานนะคะต่ำกว่า100คือต่ำกว่ามาตรฐานนะคะซึ่งเวลาที่คิดอินเด็กซ์เนี่ยเราจะมองว่าเราจะเอา average นะคะของเหล่านี้เท่ากันไหมนะ12129โอเคค่ะเราจะเอาเท่ากับตรงนี้นะคะหาร average นะคะแล้วก็คูณ100ค่ะเพื่อดูว่าพอเปรียบเทียบกันแล้ว5แบรนด์เนี้ยมีใคร over index ไหมนะคะหรือว่า over ค่ามาตรฐานไหมนะคะเราก็จะคิดในลักษณะนี้ถ้าเขายังไม่เกิน100แปลว่ามันยังไม่ over index ในครั้งในกรณีนี้เมย์ใช้คำว่า loss index ค่ะก็แปลว่าเสียหายอย่างมากถ้าเกิน100นะคะก็จะเห็นเลยว่าคนที่เกิน100หรือเข้าใกล้100เนี่ยมี2คนนี้ค่ะคือคนที่ได้361กับ index เป็นสกอร์คือ218นะคะเกิน100มาเยอะมากถ้าเรามาดูในแง่ของคนนี้เขาเสียเขาติดลบเยอะที่สุดเลยนะคะนี่ติดลบเยอะติดลบเยอะนี่ก็คือเสียหายหนักมากนะคะก็คือเวลาที่ดูลอสเนี่ยจะดูว่าใครเสียหายที่สุดนะคะเช่นกันค่ะดูเกณฑ์นะคะสองคนที่มีสามคนแหละที่จะดูว่าเกณฑ์เยอะที่สุดนะคะคือคนที่เป็นฟาร์มเฮาส์อื่นๆแล้วก็ซันมารีถ้าจะดูในแง่ของยอดขายจะเห็นได้ว่าสามคนนี้มียอดขายสูงกว่ามาตรฐานในแง่ของแคตตาล็อกขนมปังนี้สูงกว่าจริงๆเหมือนเราดูว่าแบบเอ้ยเอเวอเรจขนมปังคือ900,000นะแต่ว่าพอมาเทียบกันอ่ะคนนี้ได้3,000,000อ่ะแปลว่าโอเวอร์มาตรฐานขนมปังไปอีกแน่เลยได้330คะแนนนะคะขณะที่คนนี้ได้909ก็เหมือนแบบอยู่ใกล้ๆกับค่ามาตรฐานที่เป็นค่า average อ่ะเห็นไหมคะตรงนี้ average คือ912เราเป็น909ห่างกันนิดเดียวดังนั้นสกอร์ในแง่ของเกณฑ์อินเด็กซ์อะค่ะเวลาที่เราคิดอ่ะมันก็เลยได้100ค่ะคือเหมือนแบบเป็นค่ามาตรฐานค่าเฉลี่ยมาตรฐานเลยค่ะอืมแบบดูค่ะก็จริงเหมือนแบบแค่มากกว่าหรือน้อยมากกว่าสแตนดาร์ดประมาณนั้นเลยค่ะแต่ว่าแล้วแต่คนนะคะเพราะว่าอย่างตัวเมย์อ่ะเข้าใจเขาว่าอินเด็กซ์รู้สึกยากว่าแบบ361แล้วไง218แล้วไงแต่เมย์เข้าใจแหละว่าพอมันเกิน100แปลว่ามันดีมันแย่มากอันนี้เพราะว่าเราเป็นลอสเนาะแต่เมย์ก็จะชอบมาดูต่อว่าแบบการที่มันเกิน100อ่ะอ๋อเพราะว่ามันเสียหายไปเยอะนั่นเองนะคะอย่างนี้อินเด็กซ์มันก็เลยพุ่งกระฉูดนะคะนี่เองโอเคค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะสวิตชิ่งค่ะงั้นขออนุญาตพักเบรกก่อนนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตพักเบรก10 นาทีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกัน15:30นะคะระหว่างนี้เนี่ยถ้าใครมีคำถามทิ้งไว้ในแชทได้เลยค่ะหรือว่าเจอเออร์เรอร์อะไรแคปไว้ในแชทได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวอีก10 นาทีเรามาเจอกันค่ะ
สวัสดีค่ะโอเคค่ะหลังจากกลับมาจากพักเบรกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีอีก2รีพอร์ตสุดท้ายนะคะที่จะมาเรียนกันนะคะคือรีพอร์ต Cost Purchase นะคะอันนี้มีสรุปเข้ามานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีรีพอร์ต Affinity นะคะจะเป็น2รีพอร์ตสุดท้ายค่ะแหน่จอสักครู่หนึ่งนะคะเอ๊ะเหมือนมีคนยกเลสแฮนด์มาหรือเปล่านะคะโอเคค่ะเช่นเคยค่ะยกมือถามคำถามได้ทันทีเลยเปิดไมค์หรือว่าพิมพ์ในช่องแชทได้นะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมารีพอร์ตที่ชื่อ Cost Purchase ค่ะ Cost Purchase อยู่ตรงนี้นะคะนี่ Cost Purchase อย่างที่บอกค่ะเอาไปดูว่าสินค้ามีการซื้อ cross กันหรือเปล่าซื้อร่วมกันซื้ออย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบกันนะคะว่ามันจะออกมาในลักษณะไหนนะคะนี่ค่ะเวลาที่เราใช้ cost purchase อะค่ะปกติแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาในรูปแบบวงกลมในแบบนี้เลยค่ะก็จะเป็นวงกลม2วงกลม3วงเนี่ยเพื่อดูขอบเขตว่าแบบเอ๊ะแล้ว farmhouse ซื้อคนเดียวมีกี่ตะกร้าฟาร์มฮาวฟูกับ VR Fest มีกี่ตะกร้านะคะแล้ว VR Fest เนี่ยซื้อคนเดียวโดยที่ไม่ซื้อคนอื่นมีกี่ตะกร้านะคะดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถดูได้มากสุด3บับเบิ้ล3บับเบิ้ลแปลว่าเลือกได้มากสุด3โปรดักต์ในการครอสกันนั่นเองนะคะก็เวลาที่เราเลือกใช้ค่ะในแง่ของ Matrix Type นะคะอยากให้เลือกหมดเลยค่ะ POS Basket Customer ค่ะอันนี้สาเหตุที่ให้เลือก3อันนะคะเพราะว่าง่ายๆเลยค่ะสมมติถ้าเราไม่เลือก customer นะคะดังนั้นอ่ะ metric ที่เกี่ยวข้องกับ customer penetration number of customer ต่างๆค่ะจะไม่ขึ้นมาให้เราเลือกใช้งานนะคะดังนั้นอ่ะก็ถ้าเรายังนึกอะไรไม่ออกแบบเมย์เงี้ยเมย์เองนึกไม่ออกเมย์ก็เลือกไปหมดเลย POS data basket customer นะคะดังนั้นอ่ะการเลือก3 metric type ค่ะก็สามารถมี metric ที่ใช้งานตรงนี้ได้เพิ่มมากขึ้นก็คือจะรวมหมดทุกอย่างเลยนะคะตรงนี้ค่ะนี่เลือกให้หมดเลยนะคะ Gregorian ค่ะเมย์ก็เลือกเป็น Gregorian Calendar ปกตินะคะแล้วก็ Time Period ค่ะเมย์ยังคงอยู่ที่ปี Full Year 2022นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เมย์มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะจริงๆอยากรู้ว่า VR Fest Farmhouse Sun Mary เอา Sun Mary ด้วยดีกว่านะคะมีการซื้อ cross กันบ้างหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยนะตอนนี้เมย์ก็เลยขอเลือก3 Bubble เลยละกันและเมย์ก็จะ exclude one time buyer ค่ะ one time buyer คือว่าเมย์จะไม่เอาคนที่ซื้อแค่หนึ่งครั้งเข้ามาคิดด้วยนะคะตัดออกไปเลยค่ะเมย์ก็เลยกด yes ค่ะตรงนี้ค่ะแล้วเมย์ก็มาตั้งชื่อให้เขาก่อนนะคะ section name 1คือ VR Fest ดังนั้น product ที่1เนี่ยตรงเนี้ยเมย์ต้องเลือก VR Fest นะคะ section name 2เมย์ตั้งชื่อว่า farmhouse product ที่2เมย์ก็ต้องเลือก farmhouse ค่ะ section ที่3เมื่อกี้เมย์จะเลือกSun Mary นะคะโปรดักที่3เมย์ก็จะต้องเลือก Sun Mary ค่ะนี่ค่ะ Sun Mary ตอนนี้เมย์เลือก3โปรดักครบถ้วนแล้วนะคะแล้วก็ customer เมย์ไม่ได้สนใจนะคะแล้วก็ channel เมย์ก็ไม่ได้สนใจเหมือนกันนะคะดังนั้นก็อันนี้เมย์ยกตัวอย่างละกันเผื่อเมย์แบบเอาลองเอารีเทลอย่างเดียวละกันโน้ตจะเป็นยังไงค่ะจากนั้นค่ะเมย์ก็ต้องมาเลือกตรงนี้ต่อค่ะที่เป็นคำว่า basket match ตรงนี้เป็น matrix ต่างๆที่ทำให้เราเลือกใช้นะคะโจทย์ของเมย์เมย์อยากรู้ว่ามีกี่ใบเสร็จนะที่มีการซื้อร่วมกันหรือเปล่าระหว่าง3แบรนด์นี้นะคะเมย์ก็เลือกคำว่า basket แล้วก็กด refresh 1ครั้งค่ะทุกครั้งที่เรารีพอร์ตนี้แตกต่างจากรีพอร์ตอื่นค่ะจะเห็นได้ว่ารีพอร์ตอื่นพอเราเลือกอะไรนู่นนี่นั่นขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นมาทันทีนะคะแต่กลุ่มรีพอร์ตนี้ถ้าเราเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งนะเวลาที่เราเลือกใช้งานเช่นเราอาจจะเปลี่ยนแบรนด์เปลี่ยนแชนเนลเปลี่ยนพีเรียดหรือว่าเปลี่ยนเมทริกที่ใช้งานค่ะมันก็จะขึ้นเป็นแสบเทาๆให้เรากดรีเฟรชใหม่อีกทีหนึ่งเหมือนเป็นการรันข้อมูลใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมมากดนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้เห็นวงกลมนะคะ7 สีเยอะแยะมากมายไปเลยนะคะว่าถ้าฟาร์มเฮาส์เนี่ยซ
ซื้อฟาร์มเฮาส์อย่างเดียวในปี2022เนี่ยฟาร์มเฮาส์ไม่รวมกับแบรนด์อื่นเลยมี 2.70 ล้านตะกร้านะคะซันเมอร์รี่มี 950,000 ตะกร้านะคะ VRFresh อย่างเดียว 1.7 ล้านตะกร้านะคะแล้วก็เราก็มาดูต่อได้ค่ะว่าฟาร์มเฮาส์กับซันเมอร์รี่ซื้อร่วมกันมี 40,000 ตะกร้าประมาณนะ40,000ตะกร้าซื้อร่วมกัน10,000ตะกร้าอันนี้ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเราสามารถดูได้ว่ามีใบเสร็จที่ซื้อทั้ง Farmhouse Sunmary แล้วก็ VR Fresh นะคะอยู่ในตะกร้าเดียวกันเนี่ย2,700ตะกร้าประมาณนี้เราก็ดู cross กันได้ว่าแบบเป็นยังไงบ้างนะคะจริงๆรีพอร์ตเนี้ยเหมาะสำหรับซัพพลายเออร์ที่มีหลายแคตตาล็อกเนาะสมมติว่ามีแบบเป็นแบรนด์หนึ่งที่ไม่มีสินค้าทั้ง HPA และ Household มีอาจจะอยากทำโปรโมชั่นที่เป็นแบบคอร์ปอเรทแบบของทั้งซัพพลายเออร์เลยอะซื้อ Household ของเมย์ก็ได้ซื้อ HPA ของเมย์ก็ได้เราลดราคาแล้วเมย์ก็เลยจะเอามาดูกันก่อนว่าแบบตามปกติแล้วเนี่ย Household กับ HPA ยี่ห้อเมย์เนี่ยมีการซื้อ cross กันมากมายนะถ้า cross กันเยอะหรือว่าเราจะไปทำโปรโมชั่นดีนะให้คนซื้อเยอะเพิ่มขึ้นไปกว่านี้อีกเผื่อจะเกณฑ์ basket size ให้แบรนด์เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูได้เปรียบเทียบอย่างที่บอกว่า2วง3วงเลือกได้หมดแมทริกซ์จะดูในแง่ของแบบเป็นเปอร์เซ็นต์เป็น penetration เป็น number of customer หรือว่า number of customer ที่โชว์เป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เป็นตัวเลข actual ก็เลือกได้เหมือนกันค่ะก็อย่างที่บอกว่าสมมติถ้าไม่เปลี่ยนใหม่นะคะเป็นจำนวนลูกค้าละกันเปลี่ยนแหละอย่างนี้มันจะเป็นสีเทาเลยเมย์ก็จะต้องกด refresh 1ครั้งค่ะแล้วก็รอโหลดดิ้งนะคะแล้วมันก็จะบอกว่ามีจำนวนลูกค้ากี่คนนะที่ซื้อฟาร์มเฮาส์อย่างเดียวลูกค้ากี่คนที่ซื้อซันมารีอย่างเดียวลูกค้ากี่คนที่ซื้อฟาร์มเฮาส์และซันมารีนะอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถดู cross กันได้นะคะแต่ว่า cross กันได้แค่ในสโคปที่เราทำการซื้อเท่านั้นเองนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็มาดูได้นะคะตารางด้านล่างค่ะเป็นตารางโชว์คำว่า time period นะคะก็คือปี2022ที่เมย์ได้เลือกไว้นะคะมันสามารถเปรียบเทียบกับ comparison period ก็คือปีแล้วเพราะว่าเมย์ให้บังคับให้เขาเปรียบเทียบกับ21นะคะดังนั้นอ่ะเป็นการดูว่าแบบโอเคตรงนี้ time period ที่บอกว่า summary อย่างเดียวแปลว่าคนที่ซื้อ summary อย่างเดียวเนี่ยในปี22อ่ะมี 42,000 คนแต่ในปี21มี 38,000 คนนะคะดังนั้นก็ number of customer ก็เชนในทิศทางที่ดีขึ้น 9%อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถดูได้แล้วเมย์ก็จะมาแอบดู VR Fresh ของเมย์ที่เมย์ทำการเลือกไว้นะคะว่าเอ้ย VR Fresh ของเมย์ค่ะก็ Number of Customer Chain ก็เพิ่มขึ้น 6% นะคะแต่ว่าอันนี้ก็น่าสนใจมากเหมือนกันนะคะว่าทำไม VR Fresh กับ Sunmary เนี่ยมีการซื้อร่วมกันเนี่ยคนที่ซื้อร่วมกันอ่ะเยอะขึ้นขนาดนี้เลยถึง 30% เลยนะคะก็จริงๆก็อาจจะเป็นเพราะ2แบรนด์นี้เขาราคาน่ารักนะคะก็เลยมีการซื้อร่วมกันอะไรก็ได้นะคะประมาณนี้เมย์ก็สามารถดู cross ได้แล้วแต่แง่มุมเลยค่ะว่าเราอยากจะดู cross แบบไหนนะคะก็มีให้เลือกใช้เลยค่ะแล้วก็จริงๆ definition ของแต่ละอันถ้าวันนี้ใครยังไม่ชัวร์นะคะก็มีใน training deck เลยนะคะแต่ว่าคำหลักๆต้องบอกไปก่อนว่าอย่างคำว่า basket penetration เนาะจริงๆก็ความหมายใกล้เคียงกับ customer penetration customer penetration เรารู้แล้วว่าแบบเอาจำนวนคนของเราหารกับลูกค้าห้างเท่ากับ x x% นะคะแต่ในคำว่า basket penetration ค่ะจะเอาจำนวนใบเสร็จของแบรนด์เรานะจำนวนใบเสร็จนะคะหารกับจำนวนใบเสร็จทั้งหมดของ Big C นะคะว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ดังนั้นอ่ะเวลาที่เราดูข้อมูลนะคะ customer penetration เนี่ยก็อาจจะ 5% นะคะแต่ basket penetration ก็อาจจะมีแบบมากกว่าอีกเท่าตัวหนึ่งนะคะเพราะอย่างที่มีบอกนะว่าจำนวนลูกค้า Big C อะค่ะลูกค้า5ล้านคนอาจจะมีใบเสร็จ10ล้านใบนะคะดังนั้นอะ basket penetration ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างที่จะเยอะเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าดีงามตรงที่ basket penetration เนี่ยเป็นนับจากจำนวนใบเสร็จทั้งการ์ดและนอนการ์ดนะขณะที่ customer penetration เนี่ยนับแค่เฉพาะการ์ด transaction เท่านั้นค่ะก็สามารถเลือกใช้ได้ค่ะมีในทุกอันตรงนี้ค่ะคำพูดทุกอย่างหมายถึงแมทริกทุกอย่างเหล่านี้มีใน Data Download เช่นกันค่ะมีเหมือนกันค่ะโอเ
ก็สามารถมารันดูได้นะคะจำนวนลูกค้าจำนวนใบเสร็จยอดขายที่เกิดร่วมกันนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันนะคะใน Report Cost Purchase ค่ะอย่าลืมเซฟไว้ด้วยทุกรีพอร์ตนะคะถ้าสมมติว่าอยากเซฟเป็นเทมเพลตไว้ก่อนก็เซฟได้กด Add นะคะแล้วก็เผื่อครั้งหน้าจะลองเข้ามาเล่นดูได้โอเคค่ะ cost purchase จบแล้วนะคะก็อันนี้ว่า cost purchase ไม่ค่อยซับซ้อนนะคะก็แบบเหมือนเอาไปหมุนดูได้ไม่มีปัญหาไม่ยากมากนะคะคนที่อาจจะอ่านยากนิดนึงคือ source of room switching นะคะแล้วก็ affinity น่าจะปวดหัวที่สุดนะคะดังนั้นนะคะเรามาสู่ Affinity กันเลยดีกว่าค่ะ Report สุดท้ายของเราที่อาจจะน่าปวดหัวที่สุดนะคะเพราะว่า Definition ความหมายแต่ละคำแบบเยอะมากจริงๆนะคะแต่ว่าต้องบอกไปก่อนว่าอย่างที่บอก Definition ทุกคำมีใน Training Deck นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เมย์จะแนะนำว่าแบบ Affinity ต้องจำตัวไหนได้บ้างเนี่ยเพราะว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องดูทุกตัวนะคะก็ใครอยากเข้า Report Affinity ค่ะเข้าไปที่คำว่า Insight นะคะแล้วก็จะมีคำว่า Affinity Common Basket นะคะสามารถกดเข้าไปได้เลยค่ะโอเคค่ะก็มาสู่หน้า Affinity แล้วนะคะคอนเซปต์ Affinity ค่ะตามที่เคยเล่าไปนะคะ Affinity อ่ะเอาไว้ดูว่านอกจากลูกค้า Big C ซื้อขนมปัง VR Fest ของเมย์อ่ะเขาซื้อคู่กับใครบ้างหรอคู่กับใครบ้างในตะกร้าเดียวกันนะคะย้ำว่าในตะกร้าเดียวกันซึ่งเขาก็อาจจะซื้อคู่กับสมมติเนยแซนด์วิชสเปดหรืออะไรก็ได้นะคะก็เมย์ก็เลยจะต้องมาดูต่อว่าเอ๊ะเราเขาซื้อคู่กับอะไรมากที่สุดนะคะก็พีเรียดที่ใช้ดูอะค่ะก็จะบอกว่ายิ่งมากยิ่งดีหมายถึงว่า6เดือน1ปียิ่งมากยิ่งดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะมันจะเป็นการถ้า6เดือนอะเราอาจจะเจอว่าเอ้ยมีซื้อคู่กัน20,000ใบเสร็จแต่ว่าถ้าเมย์ดึง1ปีเมย์อาจจะเจอว่าว้าวมีการซื้อคู่กันตั้ง100,000ใบเสร็จดังนั้นอะเหมือนมันนับพอยิ่งเยอะค่ะมันมีจำนวนใบเสร็จที่มากขึ้นนะคะแต่ปกติอ่ะเมย์ก็จะดูไม่1เดือนก็6ปีเอ้ยโทษค่ะไม่6เดือนก็1ปีค่ะโอเคค่ะเอ๊ะเหมือนมีคำถามหรือเปล่านะคะแอบดูนิดนึงนะคะ Cost Purchase สามารถจัดลำดับสินค้าที่ Cost กันมากไปน้อยได้ไหมไม่ได้นะคะข้อเสียคือว่า Cost Purchase อะค่ะคือ Affinity อ่ะแรงได้นะคะว่ามากไปหาน้อยแต่ Cost Purchase ค่ะเหมือนเราอ่ะจะต้องมีในใจและ In Mind แล้วแหละว่า3แบรนด์ที่เราต้องการ3สินค้าที่เราอยากมา Cost กันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นอ่ะมันเลยจะแรงไม่ได้เหมือนแบบเหมือนในหัวเรารู้แล้วว่ามีอะไรเราเลยต้องมาใช้ Cost Purchase ค่ะแต่อย่างเมย์อย่างเงี้ยแบรนด์อ่ะมากๆเมย์ก็เลยจะมาใช้ Affinity ก่อนนะคะเพื่อจะได้แรงจากมากไปหาน้อยได้ว่าตะกร้าที่ซื้อคู่กับเรามากที่สุดคือใครนะคะที่สำคัญ Affinity นะคะเราสามารถดูได้ทุกๆ Category ด้วยค่ะว่าซื้อ Cross กับใครนะคะแต่ Cross Purchase ดูได้แค่สินค้าที่เราซื้อเท่านั้นเองค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะสำหรับคำถามมาดู Affinity กันต่อเลยค่ะก็อย่างที่เมย์แจ้งไปนะคะ Affinity เราใช้ Total ได้เป็น Report Insight อันเดียวที่ใช้ Total ได้ค่ะเพราะว่าเขานับจำนวนใบเสร็จที่มีการซื้อร่วมกันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่า Report อื่นๆอย่างเช่นSource of Volume Cost Purchase ว่า Cost Purchase ไม่เกี่ยว Source Volume Switching อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะฟิกไว้ว่าคุณต้องใช้การ์ดนะเพราะว่าเราอยากจะรู้พฤติกรรมนะคะว่าพฤติกรรมคนที่เคยซื้อปีแล้วกลับมาซื้อหรือเปล่านะคะดังนั้นอันนี้แนะนำใช้ Total ดีกว่าค่ะเพราะว่า Total มันจะได้เห็นทิกเก็ต 100% เลยค่ะถ้าการ์ดอ่ะมันจะเห็นแค่แบบประมาณ 70% นะคะถ้าเลือกการ์ดเลือกนอนการ์ดก็จะเห็นแค่ 30% ไม่เยอะนะคะแล้วก็เลือกวันนี้ Training เลือก Approx นะคะแต่ใช้งานจริงเลือก Exact นะคะแล้วก็ต่อมาค่ะเราจะมาเลือก Comparison Universe ค่ะคืออันนี้โจทย์ที่1สมมุตินะคะเมย์โอ้ยไม่รู้ทำกับใครดีเอาทุกๆดิวิชั่นออกมาเลยละกันเนาะเพราะว่าแบบอาจจะมีคนซื้อขนมปังเมย์กับไอติมไหมอะไรเงี้ยสมมติถ้าเมย์ไม่ชัวร์นะคะเมย์ก็สามารถปล่อยมันเป็นโททอลได้เลยค่ะโททอลแต่ว่าถ้าสมมติว่า
เมรู้สโคปแล้วว่าอยากจะทำอะไรเมย์ค่อยมาเลือกทีหลังค่ะงั้นเมย์ขอเลือกทัวร์ไปก่อนจากนั้นค่ะเมย์จะมาเลือกทาร์เก็ตนะคะเมย์จะเลือกทาร์เก็ตของเมย์ก็คือขนมปังนะคะเมย์ได้ทำการเลือกไปแล้วคลาสขนมปังค่ะเช่นเคยค่ะทาร์เก็ตเราจะเลือกเป็นแบรนด์ของเราก็ได้ BRFresh ก็ได้นะคะเลือกคลาสก็ได้เลือก SKU ได้หมดกันค่ะงั้นเพื่อความต่อเนื่องกันกับรีพอร์ตอื่นๆเมย์ก็จะมาเลือก VRFresh นะคะ VRFresh นี่ค่ะแล้วก็ตรง Comparison Grouping ค่ะเมื่อกี้เมย์แจ้งแล้วว่าเมย์แบรนด์มากเลยอะว่าจะทำกับแบรนด์ไหนดีจริงๆเมย์อยากจะเลือกแบรนด์นะแต่ว่าสาเหตุที่เมย์ไม่เลือกแบรนด์นะคะเพราะว่าเมย์อยากจะดูภาพรวมก่อนว่าทำกับแคตตาล็อกไหนดีนะคะดังนั้นเมย์แนะนำว่าเลือกคลาสไปก่อนค่ะเราจะได้เห็นภาพใหญ่ก่อนนะคะว่าอ๋อทำกับอันไหนดีนะอะไรอย่างนี้ค่ะเมย์ขออนุญาตใช้สโตร์เป็นทั้งหมดค่ะคอสเตอร์ไม่ได้เลือกนะคะแล้วก็ Channel ก็ไม่ได้เลือกเช่นเดียวกันค่ะเราก็จะเลื่อนลงมานะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเรากด Detail Export ดีกว่านะคะเพื่อจะเห็นข้อมูลอันมากมายนะคะเมย์แนะนำให้กด Detail Export ตรงนี้นะคะการที่กด Detail Export ตรงนี้ค่ะจะทำให้เราเห็นได้ทุกๆหน้าเลยเพราะว่าถ้าเราเลื่อนลงมานิดนึงเนี่ยค่ะจะเห็นว่าตรงนี้มีมากกว่า33หน้าค่ะถ้าเรากด Detail Export ตรงนี้จะออกมาทั้งหมด33หน้าการที่มันมีเยอะนะคะเพราะว่ามัน Comparison Group อะมันเอามาทุกๆคลาสใน Big C เลยนะคะมันก็เลยเยอะมากๆค่ะถ้าเรากดตรงนี้ค่ะจะออกมาแค่ page by page หน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามแบบเรากดเยอะค่ะอันนี้ออกมาเป็นรูปภาพนะคะแล้วก็นั่นเลยค่ะออกมาเป็น detail export สวยงามกว่านะคะจะได้ออกมาเป็นภาพนี้เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้เมย์ได้ทำการ export มาเรียบร้อยแล้วนะคะ detail export นะคะแล้วก็คือจริงๆเมย์อ่ะใส่สีเพื่อให้เมย์อ่านง่ายนะคะแล้วก็เมย์ก็ใส่ add definitionตรงนี้เพื่อให้เมย์อ่านง่ายเช่นเดียวกันนะคะเพื่อจะได้ให้ทุกคนเข้าใจไปกับเมย์เมย์ก็เลยอาจจะแบบถ้าทุกคนเลือกแล้วเอ๊ะทำไมของเมย์มันแปลกๆก็อ๋อเพราะว่าเมย์มีการแอดเพิ่มค่ะและในแง่ของถ้าเราเลื่อนไปตรงนี้เราจะเจอคำว่า total business นะคะเมย์ก็ได้กด export ตรงนี้เหมือนกันค่ะเพื่อเอามาใส่ตรงนี้นะคะเพื่อจะได้อ่านข้อมูลในภาพเดียวกันเลยค่ะคือคำว่า total business ตรงเนี้ยค่ะเป็น total big C นะคะ target เราก็คือขนมปังนะคะดังนั้นเนี่ยพูดตรงๆว่าเราก็แอบดูได้นะคะว่า total big C basket มีกี่ใบเสร็จ total big C sale เป็นยังไง total big C sale per basket หรือ basket size เป็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็ total big C มี quantity ที่ขายออกเป็นยังไงซึ่งถ้าใครจะแอบดู total big C ตรงนี้นะคะก็อย่าลืมว่า total business หรือ total big C ตรงเนี้ยเปลี่ยนไปตามฟอร์แมตที่ได้เราเลือกนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปตามพีเรียดที่เราเลือกนะคะอย่าลืมนะคะ total big C total business ทุกอย่างนี้คือ total แบบ total big C จริงๆทุกๆ division นะคะโอเคค่ะก็ต่อมานะคะ target เพิ่นว่าตอนที่มี export นะคะก็ตอนนี้มันเป็นขนมปังนะคะแล้วเราจะมาดูกันนะคะว่าแล้วขนมปังอ่ะณตอน2022เนี่ยออกมากี่ใบเสร็จนะคะยอดขายเป็นยังไงนะคะแล้วก็ spending 32เท่ากับ basket size 32บาทแล้วก็ quantity 22ล้านนะคะก็เราเริ่มจากว่าเวลาที่มัน export ออกมาค่ะเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยเป็น class นะคะเพราะเมย์ได้เลือก class ไว้นะคะแล้วตรงนี้ค่ะเป็น common basket นะคะที่เมย์ได้ทำการแรงแล้วแรงมากไปหาน้อยเมย์อยากจะให้ทุกคนแรงจากตรงนี้นะคะแรงมากไปหาน้อยนะคะตรงนี้มันเป็นการอธิบายว่าขนมปังซื้อคู่กับซอฟต์ดริงก์200,000ใบเสร็จขนมปังซื้อคู่กับนูดเดิล1,700,000ใบเสร็จนะคะขนมปังซื้อคู่กับนมสดนะคะ1,600,000ใบเสร็จนะคะก็จะเป็นการอ่านแบบนี้นะคะหรือขนมปังซื้อคู่กับบิสกิตเวเฟอร์1,600,000ใบเสร็จค่ะก็จะเป็นจำนวนใบเสร็จที่ซื้อร่วมกันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจำไว้ก่อนนะคะว่า3อันดับท็อปที่ท็อปของคลาสเนี่ยคือซอฟต์ดริงก์นูโดแล้วก็เฟชมิลเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีนึงว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราจะเอา VR Fresh versus กับ3แบรนด์ที่อยู่ใน3แคทเนี้ย3แคทเนี้ยมีแบรนด์อะไรบ้างที่ขึ้นมาน่าสนใจที่เราทำโปรนะคะเดี๋ยวเราจะไปดึงอีกทีนึงแต่ในตอนนี้นี่ค่ะ
เรามาดูว่าโอเคตอนนี้ Common Basket อะซอฟต์ดริงก์น่าสนใจมากๆเลยอะเพราะว่าจำนวนตะกร้าที่ซื้อร่วมกันนะคะมันเยอะที่สุดนะคะแล้วตรงนี้ค่ะเป็นการบอกว่ายอดขายของขนมปังนะคะที่อยู่ใน2ล้านตะกร้าเนี่ยมีจำนวน63ล้านบาทนะคะซึ่งก็เยอะมากเหมือนกันนะคะมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าแบบเวลาที่เราซื้อขนมปังกับซอฟต์ดริงก์เนี่ยว้าวมียอดขายของขนมปังตั้ง63ล้านบาทเลยนะคะซึ่งเราก็มาดูต่อได้นะคะว่าเอาแล้วเวลาที่ยอดขายของขนมปังที่อยู่ร่วมกับนูโดตรงเนี้ยมี58ล้านบาทนะคะเวลาที่เราดูช่องเนี้ยค่ะมันจะเป็นแค่ยอดขายของขนมปังเดียวนะคะแต่ว่าเป็นยอดขายของขนมปังที่เกิดจากการที่มีตะกร้าร่วมเหล่านี้ร่วมกันนะคะตะกร้าของซอฟต์ดริงก์ตะกร้าของนูโดนะคะเหมือนประมาณว่าแบบจริงๆมันยิ่งมากยิ่งดีนะคะจะดีมากเลยถ้ายิ่งมากยิ่งดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็จะรู้ว่าแบบอ๋อเขาปกติอ่ะเวลาที่เขาเข้ามาช้อปปิ้งซีอ่ะขนมปังเขาก็มาช้อปปิ้งเยอะกับน้ำดื่มสมมตินะน้ำดื่มโคลาหรืออะไรก็ตามนะอาจจะเป็นคนที่ได้รับหนึ่งคู่กันนะคะแบบเหมือนแบบเวลาเราซื้อของเข้าบ้านอะไรเงี้ยเราซื้อหลายอย่างแล้วขนมปังก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นทำให้ยอดขายเราดูเยอะมากค่ะเอค่ะต่อมาค่ะเรามีแถวนี้นะคะเพื่อดูว่า basket size ของตะกร้าร่วมเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะคืออันเนี้ยเราจะเอาไว้ดูว่าเนี่ยค่ะให้ดูสูตรเลยนะคะดูว่ายอดขายของขนมปังในตะกร้าร่วมอ่ะถ้าเราเอามาหารกับจํานวนใบเสร็จตรงเนี้ยมีเท่าไหร่แบบตกเป็นเท่าไหร่นะต่อใบเสร็จน่ะก็คือตก31บาทนะคะต่อใบเสร็จเมื่อกี้ถ้าเมย์จำไม่ผิดอ่ะเหมือนเมย์เห็น average price per unit ของขนมปังน่าจะอยู่ที่แบบ20ปลายๆเลยค่ะดังนั้นอ่ะตรงนี้ยิ่งมากก็แบบน่าสนใจเช่นกันนะคะจะทำให้ดูว่าอูบาสเกตไซส์แบบสูงเนาะอะไรอย่างนี้สูงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาดูประกอบได้นะคะแต่อันนี้อ่ะมีต้องบอกไปก่อนว่าในแง่ของแถว C แถว D F H ตรงเนี้ยค่ะเป็นอันที่เหมือนเราไปดูประกอบนะคะอย่างอันที่พีคๆเนี่ยอันแรกเลยค่ะ common basket อันนี้ต้องดูแน่นอนเพราะเราเอาไปแรงค่ะที่เหลือเหมือนเป็นแบบข้อมูลเอาไปดูประกอบนะคะว่าโอเคมันเป็นยังไงกันบ้างแล้วตอนนี้สถานการณ์โอเคค่ะเมื่อกี้นะคะซอฟดิงเรารู้แล้วว่ามีตะกร้าซื้อคู่กันกับขนมปังเนี่ย2ล้านตะกร้านะคะแล้วก็ยอดขายของขนมปังเนี่ยในตะกร้า2ล้านตะกร้าเนี่ยที่ซื้อคู่กับซอฟดิงอ่ะมี63ล้านบาทนะคะดังนั้นน่ะยอดขายบาสเกตไซส์ของขนมปังอ่ะเวลาที่อยู่กับซอฟดิงอ่ะปกติแล้วต่อไปเสร็จก็คือประมาณ31บาทนะคะซึ่งตอนนี้เราก็จะมาดูเซลล์เพเนชั่นได้อีกค่ะว่าตรงนี้ปกติแล้วค่ะยอดขายของขนมปังอ่ะในปี2022อ่ะขายได้517ล้านแล้วเราก็มาดูว่าอ้าวแล้วยอดขายของขนมปังในตะกร้าร่วมกับซอฟดิงอ่ะที่ขายได้63ล้านอ่ะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งเราก็ดูว่าอ๋อยอดขาย63ล้านจาก517ล้านเนี่ยคิดเป็น 12.24% ค่ะเราก็มาดูได้นะคะว่าแบบเหมือนจะดูว่าแบบสุดท้ายแล้วอะเซลล์เพเนชั่นมาจากใครเวลาที่ซื้อควบใครมากที่สุดนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าตรงนี้ยังไงมันไม่ได้บวกกันได้ 100% นะคะเพราะว่าตรงนี้ขนมปังซื้อคู่กับซอฟต์ดริงก์ขนมปังซื้อคู่กับนูเดิลขนมปังซื้อคู่กับเฟรชฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นก็มีโอกาสที่ขนมปังจะไปซื้อคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยมีลองบวกแล้วค่ะมันเกินร้อยนะคะนี่เกินร้อยแน่นอนค่ะแบบมันมีหลายโอกาสเวลาซื้อนะเพราะตอนนี้เราเหมือนจะเป็นวงนะคะนี่ค่ะต่อมาค่ะคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะคะเมื่อกี้เราอ่ะรู้แล้วแหละว่าเวลาที่ยอดขายของขนมปังอะค่ะในตะกร้า Common Basket 63ล้านอะหารกับยอดขายของ Total ขนมปังที่เกิดขึ้น517ล้านอะมันเป็น 12.24% แล้วในทางกลับกันล่ะถ้าเราเอายอดขายของซอฟต์ดริงก์ค่ะที่เกิดขึ้นจากในตะกร้าร่วมอะไปหารกับยอดขายของซอฟต์ดริงก์ที่เกิดขึ้นทั้งปีจะมีสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เป็นเท่าไหร่นะคะเราก็จะโชว์เป็นเปอร์เซ็นต์ตามนี้แต่ว่าอันนี้ไม่มีสูตรเพราะว่าพอเหมือนอย่างเมย์เนาะเมย์เป็นขนมปังเมย์ไม่ได้สับสกายซอฟต์ดริงก์ซะหน่อยดังนั้นอ่ะเมย์ก็เลยไม่ได้เห็นยอดขายของซอฟต์ดริงก์ที่ถูกต้องว่ายอดขายของซอฟต์ดริงก์เวลาซื้อกับเมย์เป็นยังไงนะคะแต่ตอนนี้เมย์เพียงแค่เห็นภาพว่าแบบสุดท้ายแล้วเนี่ย
เราเหมือนไม่ได้นำพาซอฟต์ดิงให้ดีขึ้นอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีแค่3%เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะขณะที่ฮันอูฝั่งเราของเราโหน่าสนใจมากเหมือนเราไปเกาะเขาเราก็เลยแบบว้าวขนมปังมี12%เลยนะคะอันนี้น่าสนใจต่อมาค่ะอันนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ซื้อร่วมนะคะจะเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์ซื้อร่วมค่ะกับจำนวนตะกร้าที่ซื้อร่วมกันในคอลัมน์นี้ค่ะ Common Basket อ่ะมันคือตัวเลขในทิศทางเดียวกันค่ะเพียงแต่ว่าเมื่อกี้เราจะเห็นว่า Common Basket อ่ะค่ะมีการมีขออนุญาตทายแป๊บนึงนะคะนี่ Common Basket ค่ะคือเป็นตัวเลขจำนวนใบเสร็จจริงๆนะคะแต่เปอร์เซ็นต์ซื้อร่วมเนี่ยค่ะเป็นการหารสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ให้เราเห็นภาพนะคะโดยการที่เราเอาจำนวนตะกร้าซื้อร่วมนะคะหารกับจำนวนตะกร้าของฟาร์มของขนมปังค่ะว่าปกติแล้วเป็นสัดส่วนปีเปอร์เซ็นต์ซื้อร่วมกี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็ดังนั้นค่ะเวลาที่แรงกิ้งอ่ะเมย์อ่ะจะเลือกอันใดอันหนึ่งนะคะไม่แรงกิ้งจาก Common Basket ก็มาแรงกิ้งจากเปอร์เซ็นต์คอมมอนบาสเกตค่ะมันมีความหมายในทิศทางเดียวกันแค่อันนึงโชว์เป็นจำนวนใบเสร็จแต่อีกอันนึงโชว์เป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อให้เห็นภาพว่ามันนับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์จากยูนิเวอร์สของขนมปังเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าเอ้ยขนมปังซื้อคู่กับซอฟต์ดริงก์12%ขนมปังซื้อคู่กับนูโด10%นะคะมันก็จะไปในทิศทางแบบในลักษณะนี้จะได้เห็นว่าอ๋อเปอร์เซ็นต์ซื้อร่วมเป็นยังไงนะคะก็ตรงนี้ค่ะต่อมาค่ะตรงนี้เราก็จะเมื่อกี้เรารู้แล้วว่ากับซอฟต์ดริงก์นะคะซื้อร่วมกัน12.61%เราก็มองว่าก็น่าจะว้าวเพราะว่าถ้าถามไหมว่าแล้วเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ยิ่งดีหรออะไรถึงเรียกว่าดีอันไหนสิอันไหนจะเอาคือจริงๆปกติแล้วอะค่ะเมย์จะแนะนําว่าเราแรงจากมากไปหาน้อยอันนี้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเวลาเราเอามาจับ affinity อะค่ะสโคปของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะดังนั้นอะแต่อันที่มีเคยเห็นจากหลายๆรีพอร์ตเนาะมีมองว่าถ้ามากกว่า10%นะคะถือว่าดีมากแล้วนะคะเพราะว่ามันมีการแบบซื้อร่วมกันแล้วมันนับตะกร้าแทบทุกๆ category ทุก category ใน Big C เลยค่ะดังนั้นอะใครที่ได้10%ขึ้นแล้วอะถือว่าดีแต่ว่าก็มียังแนะนำอยู่นะคะว่าให้แรงจากมากไปหาน้อยอยู่ดีนะคะแล้วก็ถ้าใครดู10%ขึ้นก็เหมือนใกล้ๆจะมีแววละนะคะแล้วพอเราดูเสร็จนะคะว่าอ๋อโอเคมีคนมีแววหลายคนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะมาดูต่อว่าแล้วเราอยากรู้ว่าทิงตอนนี้มีแบงค์มากว่าแล้วซอฟต์ดิงแล้วนูโดแล้วเฟชมิลอะเพเนเทชันของเขาเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าเผื่อเพเนเทชันของเพื่อนแบบซอฟต์ดิงนูโดเขาจะเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมย์จะได้เกาะเขาไปเลยเพราะว่าเผื่อเมย์จะได้เพเนเทชันสูงมากขึ้นด้วยนะคะเมย์ก็จะมาดูว่าสุดท้ายแล้วค่ะในแง่ของ penetration ของ soft drink ที่มีใน Big C นะคะ as a total penetration คือ11%ค่ะ noodle ค่ะมี penetration 7%นะคะ fresh meal 4%นะคะเวลาที่เมย์พูดถึง penetration ตรงเนี้ยค่ะคือ soft drink อะตรงเนี้ยไม่ได้หมายความว่า soft drink ต้องซื้อคู่กับขนมปังเท่านั้นนะคะแต่เป็น soft drink ซื้อคนเดียว soft drink ซื้อกับใครก็ตามที่มีใน Big C นะคะแล้วดูมาทั้งหมดว่าแบบ basket penetration ที่เกิดขึ้นอะเป็นเท่าไหร่นะคะซึ่งแน่นอนค่ะปกติแล้วซอฟต์ดริงก์อะเป็นอันดับหนึ่งต้นๆแบบถึงเป็นอันดับต้นๆอยู่แล้วแบบในแง่ของเพเนชั่นที่เกิดขึ้นนะคะในของไดฟูดนะคะก็จะเห็นว่าอันดับหนึ่งเป็นเมย์ก็อาจจะสนใจซอฟต์ดริงก์นะคะเพราะว่าอุ๊ยขนมปังซื้อร่วมเปอร์เซ็นต์ซื้อร่วมก็สูงแล้วดูบาสเกตไซส์เมื่อกี้ก็สูงแล้วเพเนเทชันของซอฟต์ดริงก์ก็สูงเผื่อว่าจะช่วยกันแบบทำให้เพเนชั่นของขนมปังเมย์สูงขึ้นไปอีกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาไปดูประกอบกันได้นะคะที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่องสุดท้ายค่ะเปอร์เซ็นต์เป็น score index index score อีกแล้วนะคะก็ index score เช่นเคยค่ะอันนี้เราเอาเปอร์เซ็นต์ของเปอร์เซ็นต์การซื้อร่วมนะคะหารกับเปอร์เซ็นต์ basket penetration ของ comparison product นะคะแล้วก็คูณ100นะคะแล้วก็ดูว่าถ้าใครมากกว่า100แปลว่าว้าวมากถ้าใครน้อยกว่า100ก็แปลว่าอาจจะยังไม่มีแบบการซื้อร่วมกันในตะกร้าที่จำนวนมากนะคะก็สามารถดูอินเด็กซ์ประกอบด้วยได้เช่นเดียวกันนะคะก็แต่อินเด็กซ์ไม่ต้องบอกไว้ก่อนว่าด้วยความที่สูตรคณิตศาสตร์เนาะเวลาแบบ
8.93หารเบสน้อยๆแล้วคูณร้อยเนี่ยค่าอินเด็กซ์ก็เลยดูสูงเช่นกันค่ะดูสูงเหมือนกันนะดังนั้นก็คือจะบอกว่าแล้วแต่เลยว่าถ้าใครอยากจะดูยึดในแง่ของเปอร์เซ็นต์ซื้อร่วมว่าเลือกกับเพื่อนคนไหนดีหรือว่าจะดูในแง่ของ Affinity Index ก็ดูได้นะคะแต่เป็นเมย์เนาะเมย์จะแนะนำว่าปกติเมย์จะดูเปอร์เซ็นต์ร่วมไม่ก็ Common Basket อันใดอันหนึ่งสองอันนี้นะคะแล้วดูว่าแบบเอ้ยเราทำกับใครดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะนั้นเมื่อกี้เราจำไว้นะคะ Softing Noodle Fish Meal เดี๋ยวเราไปดูต่อนะคะในระบบเลยซอฟดิงอันนึงนะคะเมื่อกี้ตอนแรกเราเลือกโททอลเนาะแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นยูนิเวอร์สนะคะตรงนี้เพราะว่าเมย์อ่ะได้เพื่อนมาแล้วได้ไอเดียแล้วเริ่มได้ไอเดียซอฟดิงอะไรนะลืมแล้วขออีกทีหนึ่งนะคะนูโจนูโจลงท้ายด้วย1002นะคะเฟชมิวอ่ะเมย์ปกติแล้วค่ะถ้าเมย์อยากทำปกติเมย์ก็คงเลือกท็อป5หรือท็อป10นะคะแต่วันนี้ก็เพื่อความรวดเร็วเมย์เลือกแค่ท็อป3แคตตาล็อกแล้วก็เมย์เลือกเสร็จนะคะทาร์เก็ตเนาะเมื่อกี้เราสนใจ VR Fetch แหละอย่าลืมว่าตรง Comparison Grouping ค่ะเราจะเปลี่ยนเป็นคำว่าแบรนด์หรือบาร์โค้ดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าใส่คำว่าแบรนด์นะคะมันจะออกมาทุกแบรนด์ภายใต้นี่สามอันที่เราเลือกเมื่อกี้เลยค่ะก็จะมี Fresh Meal Noodle แล้วก็มีอะไรนะ Soft Drink ค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าใครนะที่อยู่อันดับหนึ่งที่เราควรไปทำโปรโมชั่นด้วยกันมากที่สุดนะคะมา Export เสร็จสิ้นรอแป๊บนึงค่ะนี่ค่ะเวลา export เป็นแบบเพนๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็แรงกันใหญ่เป็นเล็กเอ้านี่ค่ะก็สมมุตินะคะเราก็จะมีตอนนี้เป็นคนน่าสนใจก็คือมีมาม่ามีเมจิมีโค้กมีเป๊ปซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะทำกับใครคนไหนดีนะถ้าสมมติว่าเราอยากจะทำสมมติมีขนมปังเรียลเฟชก็อาจจะทำไม่รู้เมจินี่สมมุตินะคะประมาณนั้นก็เลือกได้ว่าเผื่อทำกับใครเพราะว่าทุกวันนี้เมย์เข้าใจว่าบางทีอ่ะไบเออร์เขามีธงในใจแล้วแหละว่าคุณไปทำกับแบรนด์นี้สิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่การใช้รีพอร์ตเนี้ยก็จะเป็นการช่วยเรียกอะไรช่วยตอบได้ว่าแบรนด์นี้ดีไหมหรือจริงๆมีแบรนด์อื่นที่น่าสนใจมากกว่านะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอมเพรสชันเราเห็นได้ทุกๆแบรนด์ใน Big C ทุกแคตตาล็อกใน Big C และทุกๆ SKU ใน Big C ว่ามีใครมาซื้อร่วมกับเรานะคะโดยเราสามารถแรงค์คอมมอนบาสเกตตะกร้าที่ซื้อร่วมกันตั้งแต่มากที่สุดไปหาน้อยที่สุดนะคะซื้อได้เลือกได้เลยค่ะเราจะเห็นปึ้งสมมติว่ามีขอลองเป็นบาร์โค้ดให้ทุกคนดูนะคะมีเปลี่ยนจากแบรนด์นะคะแล้วก็เป็นบาร์โค้ดแล้วก็มีก็รอโหลดแป๊บหนึ่งนะคะมีขออนุญาตเปลี่ยนเป็นซอฟต์ดริงก์อย่างเดียวละกันเพราะว่ามันน่าจะเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวโหลดงานโอเคการที่เมย์เลือกซอฟต์ดริงก์แบบนี้อย่างเดียวนะคะเพราะว่าเมย์จะเอาทุกบาร์โค้ดในซอฟต์ดริงก์แค่นั้นเองเพราะว่าเมื่อกี้เมย์เห็นแล้วว่าซอฟต์ดริงก์น่าสนใจแล้วโค้กกับเป๊ปซี่ก็อยู่อันดับต้นๆมีก็เลยจะมาดูต่อว่าแล้วโค้กกับเป๊ปซี่ SKU ไหนล่ะที่น่าสนใจนะคะก็อันนี้เราก็จะดูได้ต่อเลยมา Export ต่อลืม Export ที่เป็นดีเทล Export นะคะนี่ค่ะแล้วเมื่อกี้เมย์จะแรงมากไปหาน้อยโค้ก1ลิตรอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะเห็นเป๊ปซี่1.45ลิตรหลักๆก็เหมือนแบบเป็นโค้กลิตรเป๊ปซี่ลิตรทั้งนั้นเลยนะคะเหมือนพูดง่ายๆว่าหรือเขาซื้อสต็อกเข้าบ้านซื้อกินขนมกับเพื่อนนี่ค่ะเป๊ปซี่โค้กลิตรทั้งนั้นเลยนะคะที่ติดอันดับ1.95 1.45เป็นลิตรทั้งนั้นที่มาซื้อกับ VR Fresh ของเมย์นะคะ
เนี่ยเราก็สามารถดูได้นะคะว่าเอ๊ะทำกับใครดีนะคะนี่ลืมว่าทุกครั้งที่เราใช้งานครั้งแรกตรงเนี้ยเราลิฟแบบหมายถึง as a total ทุกอันเลยเพื่อเราจะได้แบบดูก่อนแล้วเราก็เลือกคลาสนะคะเพื่อจะได้ดูเป็นไอเดียว่าเอ๊ะจะทำกับคลาสอะไรดีนะคะเผื่อไม่คาดฝันว่าแบบมีคลาสน่าสนใจโผล่มาเพราะว่าเราเนี่ยค่ะเรามีซอฟไลน์เฟสฟู้ดฮาร์ดไลน์โฮมไลน์ให้ใช้ให้ดูด้วยนะคะถ้ามันมีการซื้อโอกาสในการซื้อในราคาเดียวกันมามันก็จะขึ้นมาให้เราเห็นนะคะนี่ก็จะลองเล่นได้เลยเอ็กซ์พอร์ตรูปได้นะคะเผื่อใครอยากลองกดก็มีเอ็กซ์พอร์ตรูปได้ก็จะเป็นรูปแบบนี้ค่ะก็อย่าลืมมาอ่าน Total Business ตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ดูว่า Big C เป็นยังไงแล้วก็ VR Fish เป็นยังไงนะคะก็จะได้ดูสองภาพนี้นะคะก็มาดูได้เลยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นรีพอร์ต Affinity ค่ะสำหรับ Affinity มีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมคะโอเคค่ะถ้าไม่มีแล้ววันนี้ไม่ขออนุญาตสรุปอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้หลักๆเลยเนี่ยตั้งแต่เช้าเนี่ยเรามี Data Download นะคะที่เป็นตัวสำคัญเลยที่เราเอาไว้ Export ข้อมูลที่เราอยากได้นะคะก็อย่าลืมว่าเมย์อยากให้เรามองว่าในแง่ของ Time Period นะคะตรงนี้ Time Period ข้างบนสุดนี่ Time Period ตรงนี้หรือว่า ProductCustomer Store Channel ตรงนี้เป็นแค่ Scope of Universe ที่เราต้องการแต่สิ่งที่เราต้องใส่จริงๆค่ะคือ Dimension นะคะว่าเราอยากจะให้มัน Export ออกมาในเลเวลไหนบ้างนะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าเราเลือกเลเวลเล็กและใหญ่นะคะสุดท้ายแล้วการที่เราเลือกเล็กใหญ่พร้อมกันข้อมูลจะ Export มาเป็นข้อมูลที่เล็กที่สุดนะคะแล้วข้อมูลใหญ่นั่นแหละก็จะเป็นข้อมูล Reference มาประกอบข้างๆค่ะในแง่ของแมทริกนะคะเมื่อกี้ตามที่แจ้งไปเลือก Total จะไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับ Customer เลยค่ะแต่เมื่อใดก็ตามที่เรากดการ์ดนะคะเราจะเห็นว่าอยู่ดีๆก็จะมีคำว่า Customer เพิ่มเข้ามามี Penetration เพิ่มเข้ามานะคะถ้าใครอยากจะใช้ในแง่ของ Spending per Customer นะคะก็จะมีคำว่า Sale per Customer ถ้าใครอยากจะใช้ Basket per customer เพื่อดู frequency นะคะก็ใช้คำว่า Basket per customer ได้ค่ะแล้วก็ในแง่ของถ้าใครกดการ์ตรงนี้และเพอไปเลือกเซลล์นะคะอย่าลืมว่าเซลล์ที่ออกมาจากการกดการ์ตตรงนี้ค่ะเป็นแค่เซลล์70%ของยอดขายทั้งหมดนะคะเพราะว่าเป็นยอดขายของคนใช้การ์อย่าลืมอย่ากดผิดนะคะเดี๋ยวเป็นไม่ใช่ยอดขาย as a total transaction นะคะแล้วก็ export ใช้แค่วันนี้นะคะแล้วก็เราจะกด exact เสมอในทุกๆครั้งและในทุกๆ report ค่ะก็อย่าลืมว่าเวลาที่เรา export ออกมานะคะ data download เนี่ย data download จะ export ส่งไปที่อีเมลของเราค่ะแล้วก็ลิงก์ที่อีเมลของเราเนี่ยจะมีเวลา24ชั่วโมงนะคะซึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้อง log in เข้าระบบค่ะเราสามารถเข้าไปที่ Outlook เข้าเมลอะไรของเราได้เลยค่ะแล้วก็กด download จากในอีเมลของเราได้ทันทีค่ะนี่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเรายังมี Category Import Portal นะคะ Category Import Portal เนี่ยต้องบอกไปก่อนว่ามีการ Export มีการจัด Grouping ได้2แบบนะคะแบบที่1ก็คือจัดเป็นสะเป็นกรุ๊ป1กรุ๊ป2กรุ๊ป3เพื่อแบ่ง3ไครทีเรียนะคะแบบที่2คือแบ่งแค่กรุ๊ป1เพื่อเป็นการแบ่งกลุ่ม1ไครทีเรียนะคะ3ไครทีเรียก็คือทำเป็น Tag Size Big Small อันนึงอีกอันนึงทำเป็นสีแล้วก็อีกอันนึงทำเป็นแบรนด์อันนี้คือ3ไครทีเรียนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อความใช่นะคะ3ไครทีเรียของเราอยู่ในนี้มา
ซึ่งสามไครเทียของเราเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวดูให้ดูอีกทีนะคะอันนี้ถ้าใครสังเกตเห็นเนี่ยปกติแล้วใน AAP อะค่ะถ้าเราไม่ได้เข้าไปใช้งานในหน้านั้นๆนะคะเขาจะเด้งออกเลยนะคะแบบปกติประมาณ3 ชั่วโมง4 ชั่วโมงอะค่ะถ้าเราไม่ได้เข้าไปหน้านี้จะมีการเด้งออกนะคะซึ่งเมย์เช่นกันค่ะเมื่อกี้เมย์ใช้ user training นะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้ user ที่เป็นส่วนตัวนะคะมันก็เลยมีการเด้งออกค่ะดังนั้นเมย์เลยแนะนำว่าเซฟบ่อยๆเซฟบ่อยๆจะดีมากเลยค่ะโอเคค่ะ grouping รูปแบบที่หนึ่งนะคะรูปแบบที่หนึ่งเราจะเห็นว่าเมย์มีการสร้างกลุ่มหนึ่ง big small กลุ่มสองบูพิงนะคะแล้วก็กลุ่มสามแบรนด์นะคะขณะที่การสร้างรูปแบบที่สองของเมย์ค่ะคือเอาทุกอย่างรวมอยู่ในกลุ่มหนึ่งเหมือนกันหมดเลยบิ๊กบูฟาร์มเฮาส์บิ๊กพิงฟาร์มเฮาส์นะคะซึ่งข้อจำกัดในการใช้แคตตาล็อกในการทำกลุ่มปิ้งเนี่ยค่ะก็อย่างที่แจ้งไปเลยคือโรความยาวในการใส่ Product ID ย้ำนะคะว่าใช้ Product ID ไม่ใช่บาร์โค้ดค่ะไม่งั้นระบบจะอ่านไม่ได้นะคะแล้วก็มากที่สุดนะคะก็ไม่เกิน100,000 โรนะคะก็มีว่าอยู่ที่ประมาณแบบ80,000-90,000ก็น่าจะกำลังพอดีแล้วนะคะสำหรับที่ใครอยากใช้เยอะๆนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะลืมว่าวันนี้นะคะเรามีเซลฟี่รีพอร์ตนะคะที่เอาไว้ดูข้อมูลเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะก็สามารถใช้ในนี้ได้เราจะได้เห็นเป็นกิ่งก้านเลยว่าแบบข้อมูลเราโตหรือตกจากไหนเซลเชนที่เราบวกมาหรือติดลบมาจากไหนเนี่ยค่ะก็ดูได้นะคะซึ่งพอเราดูเซลทีเสร็จเนี่ยเราสามารถดูซอสวอลลุ่มได้เช่นกันเพราะว่าเราดู Impact เมื่อกี้ได้ว่าเมื่อกี้เราบวกไป10 ล้านแล้วการที่เราบวก10 ล้านนะคะมาจากคนกลุ่มไหนนะคะลูกค้าเดิมที่เป็นรีเทนลูกค้าเก่าใหม่ทูสินค้าเราลูกค้าเก่าใหม่ทู Product Universe หรือ Category นะคะลูกค้าเก่าใหม่ทู Total Store หรือว่า Big 4เราก็ดูได้ค่ะซึ่งพอดูซอลลูมเสร็จเราก็สามารถดูสวิตชิ่งได้ค่ะว่าอ๋อเมื่อกี้ที่เราได้หรือเสียจากลูกค้าจากแบรนด์อื่นๆในแคตตาล็อกค่ะในแง่ของสวิตชิ่งอ่ะก็จะเป็นการช่วยตอบโจทย์นะคะว่าในสวิตชิ่งอ่ะเรากินใครมาอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราเห็นข้อมูลกันนะคะว่าเรากินฟาร์มเฮาส์เรากินซันเมอรี่เนี่ยนะคะเราก็จะได้ข้อมูลมาว่าอ๋อสวิตชิ่งมาจากเพื่อนเรานี่เองนะคะหรือว่าเราอาจจะดูการ cannibalize กันก็ได้ว่าเอ๊ะซันฟาร์มเฮาส์เวียเฟชของเมย์ที่ออก NPD ตัวใหม่มีการสวิตชิ่งกับตัวเก่าหรือเปล่าก็จะเอามาดูได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นค่ะเรายังมีวันนี้นะคะ cost purchase นะคะเพื่อดูว่าลูกค้าเนี่ยมีการช็อป cost cat cost แบรนด์กันหรือเปล่านะคะในช่วง period ที่เราเลือกเราสามารถเลือก metric หลากหลายนะคะได้หมดเลยในแง่ของเซลบาสเกตทิกเก็ตยูนิตดูได้หมดเลยนะคะแต่ว่าเวลาที่ดูครอสกันค่ะรีพอร์ตครอสเพอร์เชสดูครอสกันมากที่สุดได้แค่3สินค้า3โปรดักต์นะคะจะเป็น3แบรนด์ก็ได้3 SKU ก็ได้3แคทก็ได้แล้วแต่เราเลยค่ะดูได้มากสุดแค่3ซึ่งครอสเพอร์เชสค่ะเราต้องเหมือนมีธงในใจแล้วค่ะว่าแบบเอ๊ะเราจะดู3คนนี้คือใครดีนะคะเพราะระบบจะไม่ได้ซักเจสว่าแบบใครคู่กับเรามากที่สุดนะเหมือนเราต้องคิดไว้ก่อนว่าอ้าวสามคนนี้แหละแล้วก็เอามาครอสกันแล้วดูว่าแบบเปอร์เซ็นต์สัดส่วนเป็นยังไงนะคะแล้วก็ที่สำคัญ Cost Purchase เนี่ยสโคปดูได้แค่สินค้าที่เราสมัครไว้แคตตาล็อกที่เราสมัครไว้นะคะถ้าเรามีแค่แคตตาล็อกเดียวก็คือดูได้แค่หนึ่งแคตตาล็อกภายใต้แคตตาล็อกนั้นๆแหละว่าแบรนด์ไหนมีการ Cost Purchase เกิดขึ้นค่ะและสุดท้ายค่ะ Affinity นะคะ Affinity ของเราเนี่ยเอาไว้ดูทำคอสโปรโมชั่นได้ดีเลยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราจะเห็นว่า VR Face ของเราเนี่ยไปคอสคู่กับ Soft Drink ซึ่งจริงๆเมย์ไม่ได้ซื้อ Soft Drink แล้วเมย์ก็น่าสนใจเมย์อาจจะไปทำคู่กับ Soft Drink ที่เป็นโค้กหรือเป๊ปซี่ขวดลิตรอะไรเมย์สามารถดีลดาวน์ลงได้เลยค่ะว่าเมย์อยากจะทำกับเลเวลในระดับแบรนด์หรือว่าลงไปจนถึงระดับ SKU ค่ะว่ามีจำนวนตะกร้าที่ซื้อร่วมกันอยู่ในตะกร้าเดียวกันในพีเรียดนั้นๆที่เมย์ได้เลือกเนี่ยมีจำนวนกี่ตะกร้านะคะก็สามารถเอามาดูแล้วก็เอาไปคุยกับไบเออร์ได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะก็อันนี้สำหรับวันนี้มีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะในรีพอร์ตที่วันนี้ได้แบบลองกดหมุนเล่นหรือว่าลองได้ฟังกันในวันนี้มีเพิ่มเติมไหมคะ
โอเคค่ะก็ถ้ายังไม่มีวันนี้ก็เดี๋ยวยังไงลองไปดึงข้อมูลกันนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครติดปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถติดต่อ Client Service ที่ดูแลได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยไม่ทราบว่า Client Service ที่ดูแลเป็นใครนะคะก็สามารถส่งเมลมาที่ support@csmartsolution.co.th ได้เลยนะคะก็ในวันนี้นะคะก่อนจากการเมย์มีทิปน้อยเนาะทิปน้อยๆนิดนึงนะคะที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นแบบเมย์ใช้คำว่าคำถามที่พบบ่อยแล้วกันนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์นะคะหลักๆเลยเนี่ยที่เราเคยเจอคำถามบ่อยๆมาว่าอ้าวถ้าลืมรหัสผ่านจะทำยังไงนะคะดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าผู้ใช้งานทุกท่านลืมรหัสผ่านนะคะก็ในหน้าแรกค่ะเรามีกดปุ่ม Forgot Password ค่ะสามารถกดปุ่ม Forgot Password ได้ด้วยตัวเองนะคะซึ่งพอกดปุ่ม Forgot Password ไปแล้วค่ะจะมีให้ใส่อีเมลนะคะตรงนี้ค่ะอีเมลแล้วพอกด Recover Password ก็จะมีลิงก์ออกมาให้เราเซตติ้งนะคะว่าแบบโอเคสามารถตั้งพาสเวิร์ดใหม่ได้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ได้อีเมลเขาก็จะส่งอีเมลมาแล้วก็ให้เซตพาสเวิร์ดแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ใส่ไปนะคะว่าตามมาตรฐานตัวเลขตัวใหญ่สัญลักษณ์ตัวเลขนะคะต้องมีให้ครบนะคะก็ใส่ไปนะคะแล้วเราก็จะทำการเซตติ้งแอปพรูฟผ่าน Duo App ได้เรียบร้อยค่ะก็รหัสผ่านต้องเปลี่ยนบ่อยแค่ไหนนะคะอันนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะอย่างยกตัวอย่างตัวเมย์ใช้พาสเวิร์ดนี้มาแบบนานมากๆหลายเดือนนะคะเมย์ไม่เคยเปลี่ยนเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรามีการรักษาความปลอดภัย security จาก Duo App นะคะดังนั้นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งอันนี้หลักสำคัญมากเลยค่ะมีบางคนน่ะเข้าใช้งานไม่ได้นะคะแบบมันขึ้น fail หรือ something went wrong หรืออะไรก็ตามนะคะก็มีปัญหาอาจจะมาจากการที่ยูเซอร์เนี่ยไม่ได้เข้าใช้งานระบบนะคะเกินกว่า90วันหรือ3เดือนนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้เข้าล็อกอินสักหนึ่งครั้งภายใน3เดือนนะคะระบบจะทำการ disable หรือว่าระงับการใช้งาน account นั้นโดยอัตโนมัตินะคะดังนั้นน่ะสมมติว่าเราจำไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมมันนานหรือยังนะคะถ้าสมมติว่าเราจำไม่ได้เนี่ยยังไงตอนแรกสุดนะคะถ้าเรากด forgot password อะจะไม่มีเมลส่งมาให้เราเลยหรือว่าเวลาที่เราล็อกอินนะคะก็จะขึ้น fail something went wrong อะไรบางอย่างนะคะก็สามารถให้ client service ช่วยเช็คได้นะคะว่าแบบสเตตัสของอีเมลเราอะตอนนี้โดน disable หรือเปล่าถ้าโดน disable เนี่ยจริงๆก็แค่แจ้งให้ทาง client service อะค่ะให้ enable นะคะก็จริงๆใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงไม่เกินค่ะแต่ว่าขึ้นอยู่กับทีมหลังบ้านด้วยนะคะว่านะตอนนั้นเนี่ยเขาสามารถทำให้เราได้ทันทีหรือเปล่านะคะถ้าทำได้ทันทีเนี่ยก็อาจจะเร็วกว่านั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาด้วยนะคะก็หลังจากที่มีการ disable แล้วเรามีการ enable กลับมานะคะก็เราสามารถใช้ password เดิมที่เราเคยใช้ได้เลยค่ะหรือว่าเช่นเคยค่ะถ้าเราจำไม่ได้กด forgot password ได้ค่ะครั้งนี้พอกด forgot password หลังจากที่ทำการ enable แล้วอะค่ะมันจะมีอีเมลส่งกลับมาแล้วนะคะโอเคค่ะแล้วก็ปุ่ม help เมื่อกี้ค่ะที่เมย์ได้ทำการเมนชั่นไปเล็กน้อยแล้วนะคะในระบบที่เราจะเห็นว่าที่มุมด้านล่างจะมีปุ่ม help ค่ะจะมีปุ่ม help ในกรณีที่เราอยากส่งปัญหาหรือแจ้งงานปัญหาว่าแบบเอ๊ะรีพอร์ตแปลกๆตัวเลขไม่โชว์ something went wrong หรือว่าทำไมวันนี้วันที่9แล้วข้อมูลวันที่8ไม่เข้ามาอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถแจ้งใน help ได้หมดเลยนะคะก็ใส่หัวข้อที่เราต้องการแจ้งได้แล้วก็พิมพ์เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษใครอยาก attachment ก็ attach ได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าสมมติว่าใครอ่ะรันรีพอร์ตแล้วรีพอร์ตไม่ออกอะค่ะเมย์อยากจะให้ copy scenario ที่เราได้ทำการเซฟไว้ด้วยมาด้วยนะคะให้ดูอีกครั้งหนึ่งถ้าใครสงสัยว่าเอ๊ะซีนาริโอคืออะไรตรงนี้ค่ะที่เราได้ทำการเซฟไว้เพียงแค่กดแชร์แล้วก็ copy แล้วก็ใส่ลงไปในเฮลเท่านี้ค่ะแล้วเราแจ้งปัญหาเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อตอนนี้ซัพพลายเออร์ได้ทำการเลือกฟิลเตอร์อะไรไหมบ้างค่ะเพื่ออันนี้ก็จะเป็นการง่ายต่อการสะดวกในการเช็คว่าแบบปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรนะคะแล้วก็เสร็จแล้วกดเซ็นนะคะมันก็จะส่งไปนะคะโอเคค่ะก็จริงๆวันนี้ของเมย์ก็ครบถ้วนหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็
ยังไงถ้ามีใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามนอกรอบได้ทางพลัสสวิตนั่นแหละนะคะแล้วก็อย่าลืมไปลองไปใช้งานนะคะยังไงเซ็นทรัลไลท์เทรนนิ่งเนี่ยมีทุกเดือนอยู่แล้วนะคะไม่วันพุธก็พฤหัสจะสลับกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะให้เทรนนิ่งส่วนตัวเนี่ยของแต่ละบริษัทปกติแล้วมีอยู่แล้วนะคะสามารถแจ้งคลายแอนด์เซอร์วิสของตัวเองได้แล้วบอกว่าแบบไปช่วยมาเทรนนิ่งรีพอร์ตนี้เป็นพิเศษหน่อยได้ไหมนะเพราะว่าการที่เราใช้สโคปของเราเราจะได้เห็นชัดๆเลยว่าเอ๊ะข้อมูลมันคืออะไรนะมันแปลกไหมเพราะวันนี้ไม่ใช้ขนมปังที่เป็น VR page นะคะดังนั้นอะ VR page คือมีแต่เรื่องดีๆมันก็เลยแบบอ่านข้อมูลได้ง่ายนะคะนะคะยังไงก็ลองไปใช้งานดูนะคะก็ขอบคุณทุกคนในวันนี้มากๆนะคะที่อยู่กันมาตั้งแต่เช้าจนถึง4 โมงครึ่งเลยค่ะค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะ คุณค่ะ ขอบคุณค่ะ